โอกาสแห่งความสำเร็จนะฮะกับ D Network นะครับหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวล่าสุดก็คือตัว D10 Plus นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราสัมภาษณ์นะผู้ป่วยนะครับ3ท่านด้วยกันอันนั้นก็ต้องบอกว่านะครับสินค้าพระเอกของเราก็คือตัวโคลลาเจนนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่ D Network นะครับพยายามสรรสร้างที่จะเข้ามาให้พวกเรานะครับได้ทำตลาดกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรามีสินค้าดีแล้วนะครับเรายังมีธุรกิจดีๆนะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับให้ทุกท่านสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็วนะฮะความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราวันนี้นะครับต้องบอกว่านะท่านไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเป็นชายหนุ่มโสด หน้าตาดีนะครับ ดีกรีไม่ธรรมดานะฮะดีกรีไม่ธรรมดานะครับ จบปริญญานะครับ4ใบด้วยกันนะครับปริญญาตรี3ใบนะและปริญญาโทอีก1ใบนะครับท่านเรียนจบมานะครับท่านก็ไปทำงานในสิ่งที่ท่านเรียนนะฮะก็คือวิศวกรนะครับเงินเดือนนะครับกว่าครึ่งแสนนะแต่วันนี้นะครับท่านตัดสินใจแล้วบอกว่านะท่านไม่เป็นแล้วมนุษย์เงินเดือนนะครับท่านมาทำธุรกิจอิสระดีกว่านะครับและท่านก็เลือกบริษัท D Network นะครับนะเป็นอาชีพหลักของท่านเลยนะครับโอเคนะครับพวกเราพร้อมที่จะพบกับท่านหรือยังพร้อมพร้อมนะฮะบางท่านยังเปียแชร์อยู่เลยพร้อมพร้อมหรือยังครับสู้มีสู้รวยไม่รวยดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีโปรดปรือดังๆต้อนรับคุณณัฐกรวรพลศิลปาภิสันต์นะครับเอาละครับอย่างที่นะฮะอาจารย์ชนรงค์ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองนะครับจบปริญญาตรีใบแรกก็เป็นวิศวกรเป็นวิศวกรโยธานะครับภาคภาษาอังกฤษจบมาก็มีโอกาสได้ไปทำงานนะในฟิววิศวะที่จบมาเนี่ยแหละตอนนั้นไปคุมงานก่อสร้างครับมูลค่า 2,000 กว่าล้านก็เป็นตึกอาคารเป็นโรงพยาบาลเนี่ยสูง20ชั้นนะครับต้องบอกว่าอาคารโรงพยาบาลนี่ถ้าเป็นตึกสูงมันจะแตกต่างจากอาคารประเภทอื่นที่เป็นตึกสูงเช่นเดียวกันก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลแต่ละชั้นแต่ละวอร์ดจะไม่เหมือนกันเลยจะต่างจากพวกคอนโดเพราะนั้นในเรื่องของความยากในเรื่องของงานที่ทำถ้าเทียบตึกสูงแล้วโรงพยาบาลถือว่ายากที่สุดนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับเราไปทำงานทุกวันทุกวันทุกวันตอนเช้าก็ต้องตื่นไปเวลาเดิมทำไมต้องตื่นเวลาเดิมรู้ไหมเพราะถ้ามันตื่นผิดเวลานิดนึงอะไรเกิดขึ้นครับมันจะไปอะไรไม่ทันครับไปตอกบัตรไม่ทันนะฮะถ้าตอกบัตรไม่ทันบ่อยๆอะไรเกิดขึ้นครับโดนตัดเงินเดือนอีกนะครับไอ้เราก็ต้องตื่นทุกวันทุกวันทุกวันเดินทางก็ต้องไปเส้นทางเดิมเวลาก็เวลาเดิมพอไปถึงที่ทำงานครับโต๊ะนั้นเป็นโต๊ะทำงานตัวเดิมอีกคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาก็เป็นเพื่อนร่วมงานคนเดิมๆผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับทำงานผ่านมาแล้ว3ปี4ปีนะครับผ่านไปถ้ายังทำงานแบบเดิมเนี่ยผ่านไปสัก10ปีอะไรจะเกิดขึ้นคิดไปคิดมานึกไม่ออกครับหันไปมองทางขวามือมีโต๊ะทำงานอยู่ตัวนึงมีคนนั่งอยู่คนนึงใครรู้ไหมหัวหน้าเราก็นั่งดูเขาเนี่ยโอ้พี่เขานี่เงินเดือนสูงนะแสนกว่าบาทนะครับแสนเกือบ 200,000 ครับจบเขาเป็นวอยอด้วยนะครับเห็นว่าโอเคเงินเดือนสูงนะแต่เอ๊ะทำไมผมบนหัวพี่แกไม่ค่อยมีทำไมริ้วรอยบนใบหน้ามันเยอะทำไมหน้ามันเครียดอยู่ทุกวันเลยนะครับผมก็นั่งคิดโออีก10ปีถ้าเป็นแบบนี้นี่เอาไหมไม่เอานะครับยังไงก็ไม่เอาแต่พอมานั่งดูแล้ววันนี้เราทำงานในตอนนั้นเราทำงานประจำอยู่เราจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จนะครับมันต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของโอกาสนะครับมันต้องมีโอกาสที่ดีถึงจะทำให้คนที่มีความสามารถประสบความสำเร็จและได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าที่ใดก็ตามครับถ้ามีความสามารถรวมถึงมีโอกาสให้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเรามามองในเรื่องของอาชีพที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าโอกาสในการประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่3แบบด้วยกันหรือ3อาชีพด้วยกันนะครับเริ่มจากอาชีพที่1คนทั่วๆไปครับมีโอกาสที่จะทำแต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสรวยนั่นก็คือไม่มีโอกาสรวยนั่นเองนั่นก็คือการประจำนะครับถัดมาอาชีพที่2ก็คือมีโอกาสรวยนะครับแต่ไม่มีโอกาสทำก็คือเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการแล้วก็สุดท้ายนะครับมีโอกาสทำแล้วก็มีโอกาสรวยด้วยนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับวันนี้ถ้าเรามาดูแยกย่อยนะครับไปแต่ละอาชีพมันเป็นยังไงเอ๊ะที่บอกว่ามีโอกาสทำแต่ไม่มีโอกาสรวยหรือที่บอกว่างานประจำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับงานประจำสมมติว่าวันนี้เราทำงานนะครับมีเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือน
ะครับเดือนละ 10,000 บาท 20,000 30,000 กี่หมื่นก็แล้วแต่ขอให้เก็บเดือนนึงสัก 5,000 บาทเก็บได้ไหมครับบางคนบอกว่าเก็บไม่ได้บางคนบอกโอเคน่าจะได้อยู่บางคนบอกว่าสบายสมมติว่าเก็บเดือนละ 5,000 บาทนะครับผ่านไป1ปีจะมีเงินเก็บอยู่ 60,000 มี 60,000 บาทละทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บทุกเดือนทุกเดือนครับสร้างวินัยทางการเงินให้กับตัวเองผ่านไป10ปีครับมี 600,000 เริ่มเป็นกอบเป็นกำเริ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้เราต้องการอะไรบ้างล่ะสิ่งที่เราต้องการมีมากมายหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินสดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำงานไปสัก100ปีครับจะมีเงินเก็บอยู่ที่6ล้านบาททำไหวไหมครับ100ปียังไงก็ไม่ไหวทำงาน100ปีเพิ่งจะมีเงินเก็บอยู่แค่6ล้านเองแต่ในขณะเดียวกันครับเป้าหมายของเราความฝันของเราครับบ้าน1หลังในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ราคาไม่ใช่ถูกบ้านเดียวนะครับถ้าบ้านราคานะครับสัก5ล้านบาทสัก1หลังถัดมาครับมีรถสัก1คันเอาไว้ไปไหนมาไหนให้สะดวกสบายครับรถยนต์1ล้านบาทแล้วขณะเดียวกันครับมีเงินเก็บสัก3ล้านบาทเอาไว้แก้ปัญหากับครอบครัวของเรานะครับนี่ครับการที่เราจะทำงานประจำแล้วประสบความสำเร็จโอกาสมันน้อยมากนะครับไม่มีโอกาสที่จะรวยเลยเพราะอะไรครับมันมีเพดานในเรื่องของรายได้ขีดนะฮะไว้ให้เราอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองถัดมานะครับอาชีพที่2นะครับบอกว่ามีโอกาสรวยแต่ไม่มีโอกาสทำคนส่วนน้อยนักที่จะมีโอกาสทำอาชีพนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าของธุรกิจในส่วนของอาชีพนี้ครับต้องบอกว่าสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับ5ล้านบาทเป็นรถยนต์1ล้านบาทหรือว่าจะเป็นเงินเก็บ3ล้านบาทครับรวมทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ9ล้านบาทบรรลุเป้าหมายได้ครับแต่เอ๊ะการที่เราจะมาบรรลุเป้าหมายแบบนี้เนี่ยที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรสมมุติว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละสัก1ล้านบาทถามว่า1ล้านบาทนะครับที่จะมีกำไรเกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละเดือนเกิดจากการลงทุนทำธุรกิจอะไรได้บ้างเริ่มจากธุรกิจแรกนะครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วกันเก็บค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนห้องละ 5,000 บาทต่อห้องต่อเดือนนะครับวันนี้ถ้าเราจะมีค่าเช่านะครับเดือนละ 5,000 บาทต่อห้องต่อเดือนแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะมีเงินรายได้จากการเก็บค่าเช่าเดือนละ1ล้านบาทเท่ากับเราต้องมีห้องให้เช่าทั้งหมด200ห้องเพราะนั้นการลงทุนครับเราต้องมีการสร้างตึกขึ้นมาเพื่อให้มีห้องทั้งหมด200ห้องในขณะเดียวกันครับเงินที่ต้องใช้ลงทุนจะมีอพาร์ตเมนต์สัก1หลังมีสัก200ห้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับ150ล้านถึง200ล้านบาทเป็นไปได้ไหมครับเพราะนั้นมีคนน้อยคนนักที่จะมีโอกาสที่จะทำนั่นถึงมีคนส่วนน้อยครับที่จะมีโอกาสรวยจากอาชีพนี้ถัดมานะครับหุ้นละกันตอนนี้พลังงานเป็นยังไงครับน้ำมันขึ้นอยู่ทุกวันไปลงทุนซื้อหุ้นในกลุ่มของพลังงานดีกว่าผลการตอบแทนน่าจะดีนะครับเงินปันผลหุ้นน่าจะดีไปซื้อหุ้นปตท.ครับเขาบอกว่าปันผลเนี่ยหุ้นละ4บาทต่อปีเราต้องมีประมาณ3ล้านหุ้นครับถึงจะมีรายได้ปีนึง12ล้านบาทตกเดือนละ1ล้านถ้าเราไปซื้อหุ้นนะครับหุ้นละ150บาท3ล้านหุ้นเท่ากับต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ครับ450ล้านนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยนะครับถัดมาเอาใกล้ๆตัวหน่อยเราเห็นครับไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่เห็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยนั่นก็คือ7-Elevenนะเปิดอยู่มากมายดัดหรือมีคนเดินเข้าเดินออก24ชั่วโมงเข้าไปซื้อของใช้ซื้อของกินอะไรก็แล้วแต่วันนี้7-Elevenครับ1สาขาเนี่ยถ้าเขาตีเป็นประเมินนะเป็นกำไรต่อสาขาตกสาขาละประมาณ 50,000 บาทต่อสาขาต่อเดือนเพราะนั้นการที่เราจะมีรายได้นะครับเดือนละ1ล้านบาทเท่ากับเราต้องมีทั้งหมด20สาขาในแต่ละสาขาครับใช้เงินลงทุนประมาณ5ล้านถึง7ล้านบาทนั่นหมายความว่าการที่เราจะมี720สาขาครับใช้เงินอยู่ประมาณ100กว่าล้านบาทก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับหรือสุดท้ายครับมีเงินอยู่คิดไม่ต้องมากเลยนะครับเอาเงินฝากแบงค์ดีกว่าแล้วก็ได้เงินปันผลเป็นดอกเบี้ยออกมาทุกเดือนเดือนละ1ล้านบาทไปเงินเอาเงินไปฝากธนาคารอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีนะครับวันนี้เราต้องมีเงินฝากธนาคารยอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่มันไปกองอยู่ที่แบงค์นะการที่จะมีรายได้เดือน1ล้านบาทต้องมีเงินสดฝากธนาคารครับ850ล้านบาทเอาเงินฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยมาฟรีๆนะครับแต่ถามว่าวันนี้เอาเงินฝากธนาคารก็มีความเสี่ยงถูกต้องไหมรัฐบาลเขารับประกันเท่าไหร่เองครับปีนี้50ล้านปีหน้าเหลือแค่ล้านเดียวแค่นั้นเองนะครับมีเงิน850ล้านไปฝากธนาคารถ้ามีอะไรขึ้นมาครับเขาก็รับใช้ให้แค่1ล้านแค่นั้นเองนะครับนั้นก็มีความเสี่ยงอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าการจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับ
มันไม่ได้ง่ายมันยากนั่นทำให้คนส่วนน้อยนักที่มีโอกาสทำแล้วเขาก็มีโอกาสรวยการที่บอกว่ามันยากเพราะมันอะไรมั้งครับมันติดปัญหาองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจนะครับมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เงินทุนประสบการณ์ความเสี่ยงการวิจัยตลาดการหาเครือข่ายพ่อค้าคนกลางการว่าจ้างพนักงานการจัดทำระบบบัญชีไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นพวกของทำเลการเปิดหน้าร้านจนถึงมาตรฐานอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้มีแต่ข้อยุ่งยากนะครับที่ทำให้การประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองเพราะนั้นต้องบอกว่าอาชีพนี้ครับคนที่ต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีโอกาสด้วยถึงจะประสบความสำเร็จได้ซึ่งมีส่วนน้อยมากๆเลยถัดมานะครับอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพนี้บอกว่ามีโอกาสทำแล้วก็มีโอกาสรวยด้วยทุกคนมีโอกาสที่จะทำหมดแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะรวยนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับมีคำพูดของบุคคลหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตทีคิโยซากินะครับท่านนี้เป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นคนเขียนหนังสือที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกซึ่งขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับคำพูดในหนังสือเล่มนั้นบอกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีในการสร้างเครือข่ายแต่ในขณะที่คนอื่นๆครับเขามองหางานทำคำพูดนี้มันส่งผลอะไรได้บ้างนะครับการอธิบายคำพูดนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีในเรื่องของคอนเซปต์ที่เขาอธิบายแหล่งที่มาของเงินนะครับในเรื่องของอาชีพต่างๆเนี่ยที่โรเบิร์ตทีคิโยซากิเขาอธิบายไว้เขาเรียกว่าเงิน4ด้านเขาแบ่งในเรื่องของช่องทางการรับรายได้ครับออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับเมื่อกากบาทนะครับจะเกิดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับจะมีตัว E กับตัว S ก็คือลูกจ้างนะครับกับธุรกิจส่วนตัวนะครับลูกจ้างกับธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคนส่วนใหญ่ประมาณ 95% เขาจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นกลุ่มของประเภทที่อะไรครับออกแรงแลกเพื่อให้ได้เงินกลับมานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสทำแต่ไม่มีโอกาสรวยนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มทางฝั่งขวาครับมีประมาณ 5% คือกลุ่มที่มีโอกาสรวยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับน้อยคนที่จะมีโอกาสทำเพราะมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์ครับมีแค่ 5% แค่นั้นเองนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาใช้ระบบในการสร้างรายได้ให้กับเขานะครับนั่นก็คือตัว B ก็คือเจ้าของกิจการนะครับ Business Owner แล้วก็ Investor ก็คือนักลงทุนใช้เงินในการสร้างรายได้กลับเข้ามานั่นเองนะครับนี่คือเงิน4ด้านนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราจะมาแบ่งความแตกต่างของเงิน4ด้านให้ชัดเจนนะครับมันเป็นยังไงในฝั่งซ้ายเนี่ยที่บอกว่านะครับเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานในการแลกเงินเข้ามาเนี่ยสมมติว่าวันนี้ยกตัวอย่างว่ามีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้อยู่ที่เชิงเขาปรากฏว่านะครับเวลาผ่านไปหลายปีปรากฏว่าการใช้น้ำในหมู่บ้านมันเริ่มหายากขึ้นน้ำในคูคลองในหนองเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับมันมีน้ำอยู่บนภูเขาหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยประกาศเลยนะว่าวันนี้เนี่ยมันมีน้ำอยู่บนภูเขาอยากจะให้ลูกบ้านคนไหนที่สนใจที่จะไปเอาน้ำจากบนภูเขามาจะมีค่าตอบแทนให้ก็มีกลุ่มคนอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงเขาก็รับหน้าที่ในการไปหิ้วน้ำครับเอาถังแบบนี้แหละไปหิ้วน้ำไปหามานะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการหิ้วน้ำเป็นครั้งไปนะครับถังละ10บาทถังละ20บาทก็ว่ากันไปถ้าเขาหิ้วน้ำมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นถูกต้องไหมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักลงทุนนี่แหละนะครับกลุ่มนี้เขามีแนวคิดอีกแบบนึงเขายอมเสียเวลาอยู่1ปี2ปีครับค่อยๆต่อท่อจากบนภูเขาลงมาเรื่อยนะครับมาถึงที่หมู่บ้านเขาก็ไปสร้างแท้งไว้อันหนึ่งแล้วก็ต่อนับจากแท้งเนี่ยไปตามบ้านหลังต่างๆแล้วก็เปิดมิเตอร์ไว้นะครับถึงเวลาครับบ้านแต่ละบ้านจะใช้น้ำเขาก็เพียงแค่เปิดอะไรครับเปิดก๊อกบ้านหลังที่หนึ่งใช้น้ำเดือนนี้ไปมิเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยหลังที่สองก็มีมิเตอร์หมุนไปเรื่อยๆถึงเวลาครับเดือนละหนึ่งครั้งเขามานั่งจดเลขมิเตอร์แล้วก็ส่งบิลไปเรียกเก็บในแต่ละบ้านนี่คือแนวคิดของคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของทางฝั่งขวาซึ่งใช้ระบบในการทำงานในการสร้างรายได้เขาไม่ได้ออกแรงด้วยตัวเองนะครับในการไปให้ได้เงินกลับมานั่นเองนะครับหรือจะมามองอีกมุมหนึ่งก็ได้วันนี้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนไปขุดดินให้ทุกท่านไปขุดดินเครื่องมือแรกที่เราจะนึกถึงคืออะไรครับจอบเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงว่าถ้าให้ไปขุดดินเนี่ยเอาหยิบจอบขึ้นมาขุดดินดีกว่านะครับนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ครับที่เขาบอกว่ามีโอกาสทำแต่ไม่มีโอกาสรวยเพราะเขารู้จักเครื่องมืออยู่แค่อย่างเดียวนั้นก็คือจอบแต่ในขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มนึงครับเขารู้วิธีการใช้เครื่องมือทุ่นแรง
นะครับนั่นก็คือรถแบ็คโฮเขาใช้รถแบ็คโฮในการขุดดินคนกลุ่มนี้ครับขอเพียงแค่มีความรู้ว่ามันต้องกดปุ่มยังไงอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับออกแรงแทบไม่ได้ออกเลยเพราะนั่งอยู่ในเคบินนั่งอยู่ในรถแล้วก็กดปุ่มบังคับคันโยกแค่นั้นเองปรากฏว่าขุดดินได้มากกว่าอีกนะครับนี่คือความแตกต่างของเงินสีด้านหรือกลุ่มคนของสองฝ้าคือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานั่นเองนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของธุรกิจเครือข่ายมีข้อดีอยู่มากมายหลากหลายข้อนะครับเริ่มตั้งแต่เติบโตก้าวหน้าด้วยกฎทวีคูณในเรื่องของรายได้นะครับมีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดไม่จำกัดความรู้นะครับใช้ความสามารถในการสร้างรายได้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำนะบางคนบอกว่าทำงานประจำอยู่แล้วอยากจะมีรายได้เสริมก็สามารถที่ทำธุรกิจเครือข่ายได้นะครับมีรายได้มั่นคงเป็นมรดกได้ท่องเที่ยวฟรีนะครับเมื่อธุรกิจเติบโตในขณะเดียวกันครับลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรมากและก็สุดท้ายครับไม่มีความเสี่ยงนี่คือข้อดีนะครับของธุรกิจเครือข่ายวันนี้ครับต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศหรือว่าในโลกนี้นะครับรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาหลายปีแล้วมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับมีการปรับให้ทันสมัยให้มีการจ่ายผลตอบแทนให้มันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจากตั้งแต่แรกเลยเป็นรูปแบบแผนที่เรียกว่า step เป็นรูปแบบแผนแบบขั้นบันไดนะครับถูกพัฒนาไล่มาเรื่อยๆครับมาเป็นแผนแบบ break away นะครับจนเป็นกระทั่งแผนแบบ network หรือ unit levelไล่มาเรื่อยๆเป็นเมทริกเป็นมันนี่เกมนะครับเป็นไบนารีมิกซ์มาร์เก็ตติ้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจที่นิยมใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนในธุรกิจเครือข่ายครับเขาจะใช้แผนที่เรียกว่าเมกะแมปเพราะว่าแผนเมกะแมปเป็นการรวมเอาข้อดีของทุกๆแผนเอามารวมกันอยู่ในแผนการจ่ายผลตอบแทนนั้นนะครับสามารถที่ทำให้มีรายได้เร็วรายได้มั่นคงเกษียณได้รวมถึงสามารถที่จะสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดได้ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับที่ท่านนั่งอยู่ที่นี้ก็ใช้รูปแบบของการจ่ายผลตอบแทนหรือจ่ายผลประโยชน์ในรูปแบบที่เรียกว่าเมกะแมทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของธุรกิจดีเน็ตเวิร์กต้องบอกว่านะครับวันนี้เรามีข้อดีอยู่มากมายหลากหลายข้อนะครับถ้าตีออกเป็นข้อได้เนี่ยพูดได้ไม่รู้จบเลยแต่ถ้าหยิบจุดเด่นออกมานะครับมันจะมีอยู่5ข้อหรือที่เรียกว่า5ดีด้วยกันเริ่มตั้งแต่ตัวเจ้าของมีประสบการณ์นะครับบริษัทสนับสนุนนักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นนะครับเห็นผลลัพธ์จากการใช้มีแผนธุรกิจที่จ่ายผลตอบแทนได้ดีมั่นคงเกษียณได้นะครับรวมถึงมีระบบสู่ความสำเร็จหรือระบบสร้างคนนั่นเองนะครับวันนี้เรามาแยกย่อยในแต่ละอย่างครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของเจ้าของต้องบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยผู้บริหารของดีเน็ตเวิร์กมีประสบการณ์ทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สาครสายกมลนะครับท่านที่อยู่ตรงกลางนะครับอาจารย์ภูมิสนองล่าสุดรวมถึงอาจารย์อุทัยแจ่มฟ้าทั้ง3ท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนมีประสบการณ์กว่าคนละ20ปีนะครับอาจารย์สาครเองนะครับเป็นประธานผู้ก่อตั้งเริ่มเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่อายุต้นๆครับตั้งแต่อายุ19ใช้เวลาสะสมประสบการณ์ครับเพียงแค่2ปีแค่นั้นเองอายุ21ปีก็ประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็หลังจากนั้นครับท่านก็ได้ในเรื่องของการสะสมความสำเร็จสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับปี2536ครับที่บิชเชอร์เองรายได้แสนกว่าบาทครับเกือบ 200,000 บาทก็คือ 109,000 ปี2538ที่บริษัท Novatrade นะครับที่นี่เองท่านได้เป็นแม่ทีมแล้วก็เป็น GM ด้วยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการบริหารบริษัทบริหารธุรกิจที่บริษัทนะครับ Novatrade ที่นี่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับ10ปีก่อนที่จะมาที่ D Network ครับท่านมีโอกาสที่จะเรียกว่าเป็นผู้ในการนะฮะในเรื่องของการสร้างคนสร้างนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับที่เดิมของท่านนะครับองค์กรเป็นอันดับ1แล้วก็ในเรื่องของรายได้ก็เป็นอันดับ1ด้วยนะครับนี่คืออาจารย์สาครสายกมลถัดมาครับท่านที่2 อาจารย์ภูมิสนองล่าสุดนะครับท่านนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายครับ20ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้6หลักต่อเดือนมีวิธีการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กรนะครับด้วยวิธีการทำงานแบบมืออาชีพในธุรกิจเดิมครับต้องบอกว่านะครับได้สร้างระบบในการสร้างผู้นำในการสร้างองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นดังภาพที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์อุทัยแจ่มฟ้าท่านนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งประสบการณ์ก็20ปีเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความสำเร็จเคยคว้ารายได้สูงสุดต่อเดือนครับเดือนละ 800,000 บาทต่อเดือนมาแล้วแล้วก็เป็นมืออาชีพครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับในเรื่องของ
สิ่งที่ท่านทำสำเร็จมาแล้วนะครับอาจารย์อุทัยนะครับแจ่มฟ้ากับอาจารย์ภูมิสนองล่าสุดก็เคยร่วมงานกันมาในธุรกิจเดิมนะทั้งสองท่านก็นะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นดังภาพนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำธุรกิจนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะหยิบนะครับมาพัฒนาธุรกิจดีนเวิร์กให้เจริญเติบโตนะครับ1ปีที่ผ่านมาความสำเร็จมีเกิดขึ้นให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของธุรกิจวันนี้เนี่ยดีนเวิร์กเองก็มีคู่ค้านะครับมีคู่ค้าทางธุรกิจที่ร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีผลลัพธ์จากการใช้นะครับให้เกิดความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดบริษัทนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับบริษัท D Network นะครับได้แก่นะครับผลิตภัณฑ์โกเรซินแล้วก็กาสโตแลคถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มบริษัท Dway Group ก็มีสาขานะครับรวมถึงศูนย์วิจัยมากมายหลากหลายประเทศมีทั้งที่ไต้หวันสวิสนะครับฝรั่งเศสแล้วก็แคนาดามีผลิตภัณฑ์ที่เขาจำหน่ายนะครับวางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกด้วยกันดีเวกรุ๊ปเองนะครับจะส่งผลิตภัณฑ์ให้กับดีเนเวิร์กในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็กลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งครับเป็นกลุ่มบริษัทกรีนสวิลล์นะครับอยู่ในเครือของโอสถสภากรีนสวิลล์เองก็เป็นบริษัทที่ส่งผลิตภัณฑ์นะครับให้กับดีเนเวิร์กเป็นกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้คู่ค้าทางธุรกิจของดีเนเวิร์กครับไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้วก็ในระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนโยบายผลิตภัณฑ์ดีนเวิร์กในวันนี้ต้องบอกว่านะครับในส่วนของนโยบายเนี่ยวางไว้3อย่างด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าฐานอุปโภคบริโภคประเภทที่เปลี่ยนที่ซื้อนะครับเราอาจจะซื้อแชมพูซื้อครีมนวดซื้อเจลอาบน้ำจากที่อื่นอยู่สามารถที่จะมาซื้อในระบบของธุรกิจดีนเวิร์กได้เปลี่ยนจากรายจ่ายที่อื่นครับให้มาเป็นรายได้ที่นี่สามารถที่ทำธุรกิจที่นี่ให้เกิดขึ้นได้นะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มของสินค้านำกระแสเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการความนิยมของคนทั่วๆไปเช่นในเรื่องของความขาวนะครับใครไม่ต้องการความขาวบ้างทุกคนต้องการหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่อยากจะขาวทั้งนั้นเลยมันอินเทรนด์มันอยู่ในกระแสนิยมนั่นเองบางคนอยากจะมีรูปร่างดีนะครับก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักในการควบคุมส่วนเกินนะครับถัดมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของสินค้าที่ลอกเลียนแบบไม่ได้กลุ่มนี้บริษัทจะซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศครับเป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยทำให้นักธุรกิจทำงานได้ง่ายนะครับเวลาไปคุยกับใครก็แล้วแต่สินค้ามีความโดดเด่นสินค้าไม่เหมือนใครนะครับไม่มีเจ้าไหนมาคุยได้ว่ามีสินค้าประเภทนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของนักธุรกิจดีนเบิร์กครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ในการจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับนี่คือนโยบายผลิตภัณฑ์นะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นโดดเด่นที่เป็นพระเอกให้กับดีเนเบิร์กเลยนับในรอบ1ปีที่ผ่านมาชื่อว่าผลิตภัณฑ์โกเรจินโกเรจินเองนะครับเกิดจากการนำสารสกัด7อย่างนะต้องบอกว่าเป็น7 wonders from nature เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับของจากธรรมชาติเลยเอามารวมกันวันนี้โกเรจินนะครับเกิดจากการเอาสารสกัดที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนี่แหละเอามารวมกันให้มันอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับผลปรากฏว่าเกิดนักประสบการณ์ความประทับใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของผู้ที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของ7พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติมีอะไรบ้างเริ่มจากสารสกัดมาตรฐานโสมวันนี้แล้วก็ไปเอาโสมจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกครับที่ประเทศเกาหลีส่งไปสกัดโรงงานที่เยอรมันด้วยวิธีการพิเศษเลยนะครับมีการปรับสมดุลของอะแดปโตเจนครับฤทธิ์ร้อนกับฤทธิ์เย็นให้มันสมดุลกันเป็นตัวปรับสมดุลธรรมชาติของร่างกายของเรานั่นเองเป็นสารสกัดมาตรฐานโสมที่มีจินซิโนไซด์เข้มข้นอยู่ที่ 5% แล้วก็มีทั้งหมด22ชนิดด้วยกันนะครับนี่คือสารสกัดมาตรฐานโสมถัดมานะครับเป็นนมผึ้งเป็นสารที่เกิดจากตัวผึ้งที่ปกติแล้วเนี่ยผึ้งเขาจะเอานมผึ้งไว้เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนตัวอ่อนในทั่วไปครับถ้าเป็นผึ้งงานกับผึ้งตัวผู้เนี่ยนะครับจะได้รับนมผึ้งอยู่แค่3วันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นนางพญาผึ้งจะได้รับนมผึ้งตลอดชีวิตการที่นางพญาผึ้งได้รับนมผึ้งตลอดชีวิตทำให้นางพญาผึ้งเนี่ยตัวโตกว่าผึ้งทั่วไปครับ 4-5 เท่าอายุยืนยาวกว่า40เท่ารวมถึงสามารถออกไข่ได้วันละเป็นพันฟองนะ 1,000-2,000 ฟองออกได้เลยนะครับนี่คือนมผึ้งเพราะฉะนั้นในนมผึ้งจะมีกลุ่มของพวกวิตามินที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับถัดมานะครับจะเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือก็ต้องบอกว่าเป็นราชินีของสมุนไพร
คัดเลือกนะครับสายพันธุ์ลินจือเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดงหรือที่เรียกว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีโพลีแซคคาไรด์มากที่สุดมีเจอร์มาเนียมมากที่สุดนะครับลินจือจะเด่นในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องของมะเร็งนะครับนี่คือ3ตัวแรกนะครับถัดมานะครับยังไม่พอบอกแล้วว่ามี7ตัวนะครับยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอีกแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุของพวกโรคเสื่อมต่างๆนะครับรวมถึง2ตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยพวกฝ้าพวกกะมันจะจางลงผิวพรรณจะมีความยืดหยุ่นขึ้นจะสว่างสดใสขึ้นแล้วก็มีสารสกัดที่เรียกว่าแอลซิสเตอีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกลูตาไทโอนขึ้นมาจากร่างกายของเราการที่เราร่างกายเรามีปริมาณกลูตาไทโอนเพิ่มมากขึ้นจะทำให้สารพิษที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปผลพวงที่ได้คือนอกจากสารพิษลดลงไปแล้วยังทำให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสทำให้ผิวพรรณมันเป็นสีขาวอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใส่สารสกัดที่เรียกว่าแคลเซียมแอสโคเบตเป็นรูปแบบของวิตามินซีรูปแบบหนึ่งนะครับมีฤทธิ์เป็นกลางไม่ไปกัดกระเพาะเพื่อไปเสริมประสิทธิภาพของสารสกัด6ตัวที่กล่าวมาแล้ววันนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มครับของผลิตภัณฑ์ทั้ง7เนี่ยออกเป็นกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะเป็นสารสกัดมาตรฐานโสมนมผึ้งแล้วก็หลินจือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาอายุวัฒนะจะช่วยปัญหานับแก้ปัญหาในเรื่องของโรคภูมิแพ้ไมเกรนเบาหวานความดันมะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตป้องกันโรคหัวใจรวมถึงโรคเสื่อมต่างๆถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็แอลซิสเตอีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะครับช่วยในเรื่องการต้านอาหารอนุมูลอิสระเสริมความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดนับขับร่างสารพิษลดฝ้าลดกะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกลุ่มเสริมประสิทธิภาพก็คือตัวแคลเซียมแอสโคเบตนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตัวผลิตภัณฑ์โกเรจินนะครับการที่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนที่ได้ทานแล้วเห็นผลประทับใจมากๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวโกเรจินเองสามารถทำตลาดได้หลากหลายกลุ่มกลุ่มของคนที่รักษาสุขภาพป่วยอยู่แล้วอยากจะสุขภาพดีอยากจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงก็ทานโกเรจินได้กลุ่มที่ต้องการในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะครับสุขภาพดีอยู่แล้วอยากจะผิวพรรณดีก็ทานโกเรจินได้นะจึงเหมาะสำหรับการทำตลาดตลาดสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ครับตลาดกว้างมากๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับวันนี้การที่เห็นผลเร็วเพราะว่าเขามีการใส่ปริมาณสารสกัดในโดสที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมสกัดครับ150มิลลิกรัมวันนี้ถ้าเราไปซื้อโสมสกัดในท้องตลาดครับ150มิลลิกรัมต้องใช้เงินประมาณ75บาทนมผึ้ง100มิลลิกรัม20บาทนะครับลิ้นจือ60มิลลิกรัม40บาทไล่มาเรื่อยๆครับเมล็ดองุ่น15บาทเปลือกสน24แอลซิสเตอริน15รวมถึงแคลเซียมแอสโคเบต15บาทแบบนี้ถ้าเราอยากจะกินปริมาณสารสกัดอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ได้โดสแบบ1เม็ดที่อยู่ในโกเรจินครับต้องไปซื้อทั้งหมด7ยี่ห้อด้วยกันแต่ละยี่ห้อก็จ่ายเงินแตกต่างกันไปจ่ายกำไรให้ผู้ผลิตแต่ละเจ้าแต่ละ product นะครับปรากฏว่าถ้าเราไปซื้อแบบนี้ท้องตลาดครับใช้เงินแพงมากเลยตกอยู่ที่ประมาณ204บาทแล้วก็ต้องทานครั้งนึง13เม็ดทานไหวไหมครับ13เม็ดทานครั้งนึงแบบเป็นกำมือเลยทานไม่ไหวหรอกนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแนวคิดเอาทุกอย่างเอามารวมกันครับเอามารวมกันแล้วก็ทำให้เหลือแค่เม็ดเดียวครับทานง่ายบริโภคง่ายๆเมื่อเอามารวมกันแล้วครับเราไม่ต้องไปจ่ายกำไรส่วนต่างให้กับ7ผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมือนเดิมครับมาจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์เดียวจึงทำให้มีราคาถูกครับอยู่ที่43บาทแค่นั้นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โกเรจินเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็มีหลายๆคนครับทานโกเรจินบางคนทานไปแค่1เม็ดเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วบางคนทานไป1สัปดาห์2สัปดาห์ทำไมผิวพรรณดูสว่างสดใสขึ้นทำไมเพื่อนมาทักว่าผิวพรรณดีขึ้นนะครับในส่วนของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โกเรจินนะครับต้องบอกว่าเห็นผลรวดเร็วชัดเจนเพราะว่านำสารสกัดที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับในสากลเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ต้องบอกว่าทุกตัวครับออกฤทธิ์เสริมกันวันนี้ถ้าไปพูดในเรื่องของโสมครับทุกคนรู้จักลิ้นจือทุกคนรู้จักนมผึ้งทุกคนรู้จักนะครับในขณะเดียวกันครับใส่ปริมาณสารสกัดสูงครับเพราะต้องการให้เห็นผลเร็วจากการใช้เขาไม่ได้บอกว่าเขาใส่โสมนมผึ้งลิ้นจือนะครับไม่ได้บอกแค่นั้นแล้วก็มาใส่น้อยๆไอ้การที่บอกว่าใส่หลายๆอย่างแล้วใส่ปริมาณน้อยๆเนี่ยบางครั้งเขาทำในลักษณะทางเชิงการตลาดพอนึกออกไหมครับมานั่งดูกล่องโอ้โหใส่เยอะแยะมากมายเลยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีธรรมดาคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอย.บอกว่าให้ใส่สูงสุดได้เท่าไหร่พอเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่มันน่าจะดีปุ๊บพอซื้อมากินปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันอยู่มันน้อยมากกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนั่นคือการทำโฆษณาเชิงการตลาดแต่วันนี้สิ่งที่เน็ตเวิร์กทำไม่ใช่ครับ
โกลจินทุกตัวนะครับสารสกัดที่อยู่ในโกลจินทุกตัวใส่แม็กซิมัมโดสจึงเห็นผลได้เร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับประหยัดเงินผู้บริโภคและสุดท้ายยังมองลึกในแง่ของนักการตลาดอีกว่านักธุรกิจจะต้องทำงานง่ายๆนะครับทำให้มีน้ำหนักเบานะครับเมื่อเบาแล้วขนส่งง่ายแบ่งขายก็ได้อีกเอาไปตัดเม็ดแบ่งขายได้เกิดประสบการณ์ของผู้ได้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจึงเหมาะกับการขยายธุรกิจครับนักธุรกิจก็ทำงานได้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือดีตัวที่2ครับก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วของดีเนเบิร์กครับปี2553ที่ผ่านมามีทั้งหมด12รายการด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โกเรจินนะครับช่วยในเรื่องการบำรุงสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณผลิตภัณฑ์ก๊าซโซแลกกล่องสีขาวนะครับช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษก็คือทานได้เป็นรายอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ครั้งเพื่อไปขับล้างสารพิษที่มันสะสมอยู่ตามผนังลำไส้ของเราให้มันหลุดออกไปนะครับผลิตภัณฑ์โอลิฟคอฟฟี่ช่วยในเรื่องของการควบคุมส่วนเกินควบคุมน้ำหนักนะครับรสชาติดีมากๆเลยผลิตภัณฑ์ดีเบอรี่ไฟเบอร์เป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายครับแล้วก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุเปรียบเสมือนกับเรากินผักกินไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ทำให้ระบบร่างกายของเราขับถ่ายดีขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์แทฟโฟโกเซรัมตัวนี้มีลิขสิทธิ์ครับซื้อมาจากทางประเทศไต้หวันนะครับในเรื่องของแทฟโฟโกเซรัมเองนะครับสารสกัดจากตัวเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการใช้ประจุไฟฟ้าเสริมลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ครับเมื่อใช้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหนี่ยวนำทำให้สารสกัดเนี่ยซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ไวขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์บีละพิษครับสำหรับสุภาพสตรีในเรื่องของการปรับสมดุลภายในนะครับให้มีสมดุลภายในเนี่ยที่ดีดังเดิมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับแชมพูครีมนวดผมโลชั่นเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าแล้วก็ยาสีฟันซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วนะครับในปี2553และในขณะเดียวกันครับปีนี้2554ดีเน็ตเวิร์กวัววายเองก็มีนะนโยบายในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาอีกนะครับ20กว่ารายการด้วยกันมูลค่าก็หลัก100ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ตัว BB ครีมกันแดดนะครับเป็น Truffle BB Sunblock นะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากกันแดดแล้วมี SPF สูงถึง100แล้วยังให้ผลในเรื่องการบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ถัดมาจะเป็นเจลล้างหน้านะครับครีมหน้าใสไร้ฝ้าครีมหน้าใสไร้สิว Eye Mint บำรุงสายตานะครับมาร์กรอบดวงตาอาหารเสริมสำหรับสุภาพบุรุษแล้วก็ตัวดีบูนนะครับนี่ก็ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับดีบูนบำรุงกระดูกนะครับผลิตภัณฑ์มาสก์หน้านะครับเป็นตัวมาสก์หน้าสายสลิมพาวเดอร์เบต้ากลูแคนนะครับสารเสริมอาหารเสริมทดแทนเจลล้างหน้าดีเบรมนะครับสารอาหารบำรุงสมองนี่ก็กำลังจะเข้ามาจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มของ Greensview ที่ผลิตให้ซึ่งตอนนี้บอกว่ามีอะไรครับมีอะไรอยู่มีโปรโมชั่นนะครับก็คือตัวแชมพูกับครีมนวดนะครับแล้วก็มีในส่วนของโลชั่นแล้วก็เจลอาบน้ำซึ่งแบ่งเป็นทั้งสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับยังไงเรามีโอกาสก็ต้องลองนะครับที่จะซื้อโปรโมชั่นตัวนี้ไปเพราะว่าเป็นแค่ช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบทั้ง6รายการด้วยมูลค่าเงินที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาจำหน่ายนะในปี2554แล้วก็มีนอกเหนือจากนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือในส่วนของผลิตภัณฑ์และต้องบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแนวคิดดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆยังไม่เพียงพอครับวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของผลตอบแทนหรือก็รายได้นั่นเองนะครับในส่วนของธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับวันนี้เราเลือกบอกแล้วว่าเราใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่าเมกะแมทนะครับเราใช้แผนนะครับชื่อของแผนก็คือแผนธุรกิจดีเน็ตเวิร์กพาวเวอร์แผนนะครับรูปแบบเป็นการจ่ายแบบเมกะแมทนะครับแผนแบบนี้ครับเริ่มธุรกิจยังไงบ้างนะครับเริ่มจากการสมัครเป็นนักธุรกิจครับ300บาทได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาทุนนะครับแล้วก็รับชุดสินค้านะครับสินค้าชุดแนะนำธุรกิจนะครับแล้วก็การที่จะเป็นนักธุรกิจครับสามารถที่จะทำง่ายๆครับทำคุณสมบัติได้ง่ายก็คือมียอดซื้อนะครับ 1,000 คะแนนหรือถ้าเป็นโกลจินก็3กล่องสามารถที่เป็นนักธุรกิจได้นะครับจะเป็นซื้อสะสมนะครับจะใช้เองหรือว่าจะซื้อแล้วก็ไปแนะนำไปขายต่อก็ได้เช่นเดียวกันทำแค่ครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิตถัดมานะครับต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจแล้วจะมีรายได้ทั้งหมด7ช่องทางด้วยกันนะครับเริ่มจากกำไรขายปลีก 15-30% ช่องทางที่2โบนัสส่วนตัวนักธุรกิจ 20% ช่องทางที่3โบนัสขยายธุรกิจ 20% ช่องทางที่4โบนัสขยายองค์กร 10% ช่องทางที่5โบนัสบริหารทีมอ่อน 20% ช่องทางที่6โบนัสบริหารทีมแข็ง 10-13% และช่องทางที่7ครับแมทชิ่งโบนัส 150% แบ่งจ่ายเป็นชั้นลูก50ชั้นหลาน40ชั้นเหลน30แล้วก็ชั้นหลน 30% ด้วยกันซึ่งบอกว่ารายได้แต่ละช่องทางครับเริ่มจากช่องทางที่1ก
ำไรจากการขายปลีกครับ 15-30% วันนี้ตัวเราเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ครับทุกรายการในราคาทุนถ้ายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มา1ตัวครับถ้าเป็นโกลจินเราซื้อในราคาทุนหรือราคานักธุรกิจจะอยู่ที่กล่องละ 1,280 บาทเวลาไปขายครับถ้าไปขายปลีกราคาขายปลีกจะอยู่ข้างหลังกล่องคือกล่องละ 1,536 เท่ากับเราจะมีรายได้ส่วนต่างจากกำไรขายปลีกครับเท่ากับ256บาทวันนี้ท่านใดนะครับที่บอกว่าโอ้ฉันเกิดมาเนี่ยอยากจะเรียกว่ามีอาชีพหรือวิญญาณของนักขายอยู่ในตัวเลยสามารถที่จะสร้างรายได้เสริมจากตรงนี้ครับสมมติว่าขายได้วันละ1กล่องขายได้วันละ1กล่องเท่ากับ1เดือนครับจะมีเงินเพิ่มเข้ามาเท่ากับ256คูณ30เท่ากับ7,680 บาทนี่คือรายได้เสริมเข้ามานะครับถัดมาครับช่องทางที่2เป็นโบนัสส่วนตัวนักธุรกิจ 20% วันนี้ตัวเราครับถ้ามียอดซื้อสะสมครบ 1,000 คะแนนภายใน1รอบจำหน่ายนะครับหรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์โกลเจนก็คือ3กล่องเท่ากับ 1,278 คะแนนเราจะขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่า D agent นะครับหรือว่า DA ทันทีเลยแล้วหลังจากที่เราขึ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับเราจะได้รับส่วนเกินจาก 1,000 คะแนนเนี่ยจะได้รับ 20% ตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้โกลเจน D 1กล่องกล่องละ426คะแนนคูณ3เท่ากับ 1,278 คะแนน1,000แรกครับจะทำให้เราขึ้นตำแหน่ง DA ส่วนเกิน 1,000 คือ278คูณด้วย 20% เท่ากับ55บาทโอนเข้าบัญชีของเราถัดมาครับโกลเจนกล่องที่4เป็นต้นไปเมื่อเราขึ้นตำแหน่ง DA ไปแล้วนะครับกล่องที่4ก็จะคูณด้วย 20% ก็คือ426คูณ20เท่ากับได้คืนอีกกล่องละ85บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าคนไหนมีวิญญาณนักขายครับสามารถที่จะมีรายได้จากช่องทางที่2เบิ้ลเข้าไปอีกจากช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2ถ้าขายได้วันละ1กล่องครับซื้อในชื่อตัวเองแล้วก็ไปขายต่อซื้อในชื่อตัวเองแล้วก็ไปขายต่อได้กำไรจากการขายปลีกมาส่วนหนึ่งแต่จะมีเงินที่ซื้อในชื่อตัวเองแล้วมีเงินปันผลในชื่อตัวเองเนี่ยอีกกล่องละ85บาทนั้น1เดือนครับ85คูณ30เท่ากับ2550บาทรวมรายได้ทั้ง2ช่องทางครับ7,680 บาทบวก 2,550 เท่ากับ 10,000 กับ 200แล้วก็ 30 บาทนี่คือรายได้ช่องทางที่2เป็นรายได้เสริมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทำงานสร้างองค์กรนะครับสร้างทีมให้เกิดเป็นรายได้หลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าในแผนธุรกิจของ Dean Network เองทำงานง่ายๆครับทำงานในโครงสร้างการบริหารเนี่ยเพียงแค่2องค์กรแค่นั้นเองนะครับมีองค์กรฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีกี่พันคนก็ได้ฝั่งขวามีกี่หมื่นคนก็ได้ลึกไม่จำกัดชั้นก็สามารถที่จะมีรายได้จากแผนธุรกิจของ Dean Network นะครับช่องทางที่3นะครับจะเป็นโบนัสขยายธุรกิจ 20% หรือเรียกง่ายๆว่าค่าแนะนำจะคิดให้จากยอดส่วนตัวครับ 1,000 คะแนนแรกของนักธุรกิจที่เราเป็นผู้แนะนำสมมติว่าตัวเรานะครับตัวเราแนะนำเพื่อนมา1คนว่าธุรกิจนี้ดีมากๆเลยแนะนำ A เข้ามาในธุรกิจ A ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนนะครับเราก็ได้ 20% ครับเป็นค่าแนะนำเท่ากับ200บาทแนะนำเพื่อนคนที่2ครับวางทางขวามือนะครับแนะนำ B เข้ามา B ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ 20% ก็เท่ากับอีก200บาทแนะนำคนที่3ครับเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแนะนำคนที่3แนะนำ C เข้ามาโอ้ธุรกิจนี้ดีมากเลยสิ G มาเรียบร้อยแล้วตัดสินใจสมัครครับแล้วเอา C มาไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าแผนบอกแล้วว่าทำแค่สองข้างซ้ายกับขวาฝั่งนี้มีแล้วทั้งหมด5คนฝั่งนี้มี3คนเพราะฉะนั้นแนะนำ C ก็เอา C มาไว้ทางขวามือนะครับ C มียอดเกิดขึ้นครับ 1,000 คะแนน C เป็น DA เราก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ200บาทเช่นเดียวกันนะครับโบนัสข้อที่3ครับแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนวันนี้ท่านสามารถนำโอกาสดีๆแบบนี้ครับไปบอกต่อคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักว่าวันนี้มันมีโอกาสดีๆมีธุรกิจดีที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ให้กับคนที่ท่านรักได้นะครับแนะนำไปเลยครับไม่จำกัดจำนวนคนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ครับก็สามารถที่จะมีรายได้ทุกๆคนที่เราเป็นคนแนะนำครับจะมีค่าแนะนำในช่วงพันคะแนนแรกเท่ากับ200บาทไม่ว่าเขาเหล่านั้นนะครับจะอยู่ริมด้านนอกอยู่ซ้ายนะครับหรืออยู่ขวาอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านในก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีชื่อของเราเป็นคนแนะนำนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเท่ากับ200และต้องบอกว่าวันนี้นะครับค่าแนะนำจากในข้อที่3เนี่ยโบนัสขยายธุรกิจ 20% ที่เริ่มจาก200บาทสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นหลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้ในรายได้ข้ออื่นถัดๆไปนะครับถัดมาน่าจะเป็นโบนัสข้อที่4เป็นโบนัสขยายองค์กรครับ 10% จ่ายทั้งหมด5ชั้นนะครับ 10% จะถูกเอาไปแบ่งจ่ายใน5ชั้นชั้นละ 2% นะครับเริ่มจากตัวเราคนที่เราแนะนำไว้ครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ย
จะมียอดเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเป็นยอดซื้อใหม่ยอดซื้อเก่ายอดรักษายอดรายเดือนยอดบริโภคในแต่ละเดือนก็แล้วแต่นะครับจะถูกเอามาคิดให้ถือว่าเป็นชั้นที่1ถือว่าเป็นชั้นที่1นะครับถ้าคนที่เราแนะนำครับหรือลูกของเราไปแนะนำต่อจะกลายเป็นชั้นหลานยอดซื้อของหลานที่เกิดขึ้นครับคนนี้เพิ่งจะเปิดรหัสพันคะแนนคนนี้ซื้อรักษายอดคนนี้ซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนก็เอามาคิดให้ทั้งหมดเลยนะครับยอดซื้อของหลานก็ทุกคนก็เอามารวมกันในเดือนนั้นแล้วก็คูณด้วย 2% หลานแนะนำต่อจะเป็นชั้นเหรนยอดซื้อของเหรนทุกคนเอามารวมกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเหรนแนะนำต่อจะเป็นชั้นหลนและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5ก็คือชั้นลือยอดซื้อในแต่ละชั้นครับจะถูกเอามารวมกันในแต่ละชั้นแล้วก็คูณด้วย 2% แยกย่อยออกไปนับทั้งหมด5ชั้นชั้นละ 2% นั่นเองวันนี้ถ้ายกตัวอย่างครับขององค์กรมาให้ดูครับจะให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติวันนี้เนี่ยตัวเราแนะนำเพื่อนเข้าสู่ธุรกิจครับ5คนจะถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นลูกของเราหรือว่าชั้นที่1ในแต่ละเดือนนะครับลูก5คนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันคนละ 1,000 คะแนนลูก5คนคนนึงอาจจะซื้อ 2,000 คะแนนคนนึงซื้อ300คนนึงซื้อ500คนนึงอาจจะไม่ซื้อเลยแต่ขอให้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันให้ได้สัก 1,000 คะแนนนะครับ5คนคูณ 1,000 คูณ 2% ชั้นที่1ครับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากชั้นที่1เดือนละ100บาทถ้าลูก5คนของเราเอาโอกาสดีๆแบบนี้ไปบอกต่อครับจะเกิดชั้นที่2หรือว่าชั้นหลานขึ้นมาบอกต่ออีกคนละ5คนเท่ากับเรามีหลานทั้งหมด25คนและเช่นเดียวกันครับหลาน25คนบางคนซื้อมากบางคนซื้อน้อยบางคนไม่ซื้อเลยแต่รวมกันแล้วมียอดซื้อเฉลี่ยเกิดขึ้นกันคนละ 1,000 คะแนนในแต่ละเดือนนะครับ 1,000 คะแนนจะมาคูณ 2% คูณ25เท่ากับเราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนจากชั้นที่2ครับเท่ากับ500บาทหลานเรา25คนก็เหมือนกันครับเอาโอกาสดีไปบอกต่ออีกคนละ5เกิดชั้นเหรน125คนซื้อกันคนละ 1,000 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละเดือนครับชั้นนี้เราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนเท่ากับ 2,500 บาทเหรนเป็นแนะนำต่ออีกคนละ5กลายเป็น625คนที่เรียกว่าโหลนของเรานะครับยอดซื้อของโหลนครับเฉลี่ยกันคนละ 1,000 คะแนนนะครับคูณด้วย 2% คูณด้วยจำนวนคนครับเท่ากับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากเฉพาะชั้นโหลน 12,500 และถ้าโหลนเป็นแนะนำต่อเป็นชั้นลึกอีก 3,125 คนนะฮะชั้นที่5ก็เหมือนกันครับมีคนอยู่ 3,000 กว่าคนบางคนซื้อมากซื้อ 3,000 4,000 คะแนนซื้อแล้วไปขายต่อในชื่อตัวเองนึกออกไหมครับบางคนบอกว่าเพิ่งจะสมัครเข้ามานะเป็นหลนนะเป็นลื้อสดๆใหม่ๆเลยอาจจะปิดรหัสพันคะแนนหรือปิด 4,000 ก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าอ่ะสมัครมานานแล้วซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนเดือนละ300 500คะแนนแต่ว่ารวมกันแล้วนะครับทุกคนมียอดกันคนละ 1,000 คะแนนครับในแต่ละเดือน 1,000 คะแนนเอามาคูณด้วย 2% คูณ 3,125 เท่ากับเราจะมีรายได้เฉพาะชั้นที่5เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่4เท่ากับ 62,500 บาทรายได้ตรงนี้นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ 78,100 บาทได้ทุกเดือนดีไหมครับดีนะครับแต่ต้องบอกว่ายังไม่พอนะครับรายได้ข้อที่4ยังไม่พอยังมีรายได้ข้ออื่นอีกวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จครับสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าแผนธุรกิจดีนเวิร์กเองบอกแล้วว่าทำสองข้างนะครับสองข้างหรือสองทีมวันนี้นี่มันมีเมื่อมันมีสองข้างหรือสองทีมเกิดขึ้นครับมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันฝั่งหนึ่งอาจจะมีมากกว่าฝั่งหนึ่งอาจจะมีน้อยกว่าและเช่นเดียวกันครับในส่วนของโบนัสข้อที่5เขาจะเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน 20% โบนัสข้อนี้ครับคิดให้ 20% จากด้านที่มียอดธุรกิจที่น้อยกว่าวันนี้ตัวเรานะครับเราก็จะมีองค์กรอยู่2ข้างด้วยกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายอาจจะมี 5,000 คนฝั่งขวามี 3,000 คนนะครับลึกไม่จำกัดชั้นเลยนับลึกลงไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในแต่ละเดือนครับเอามาเปรียบเทียบกันสมมติว่าสิ้นเดือนนี้นะครับฝั่งขวามีอยู่ 400,000 คะแนนฝั่งซ้ายมี 600,000 คะแนนนะครับยอดที่เกิดจากการบริโภคเกิดจากการซื้อเนี่ยนะครับฝั่งขวามีน้อยกว่าจะเรียกว่าทีมอ่อนในขณะเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายมีมากกว่าก็จะเรียกว่าทีมแข็งในส่วนของโบนัสข้อที่5เองจะเอายอดที่เท่ากับทีมอ่อนครับก็คือ 400,000 คะแนนมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์จากโบนัสข้อที่5ก็คือ 20% เอา 400,000 มาคูณด้วย20เท่ากับ 80,000 บาทก็จะเป็นโบนัสข้อที่5เขาเรียกโบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมีทีมอ่อนแล้วก็มีทีมแข็งในส่วนของทีมแข็งเองนะครับบริษัทดีนเวิร์คเขาก็จ่ายให้เขาจะเรียกว่าโบนัสบริหารทีมแข็งจ่ายที่ 10-13% นะครับวิธีการเอายอดมาคำนวณ 10 หรือ 13% ก็แล้วแต่เนี่ยเอายอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนนะครับเขาจะเรียกว่ายอดบาลานซ์เพราะฉะนั้นยอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนก็คือ 400,000 คะแนนเขาก็จะเอา 400,000 คะแนนตรงนี้มาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เป็นนักธุรกิจนะตำแหน่ง DA เนี่ยเริ่มเอามาคำนวณที่ 10% ก่อนเพราะฉะนั้นครับเอา 400,000 คะแนนมาคูณด้วย 10% นะเท่ากับ 40,000 บาทเมื่อกี้รับรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนไปแล้ว 80,000 นะครับมารับโบนัสบริหารทีมแข็งอีก 40,000 รวมเป็น 120,000 บาทนะครับแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะทีมแข็งเนี่ยมีตั้ง 600,000 เอามาคิดให้ 400,000 อีก 200,000 คะแนนหายไปไหนนะครับ 200,000 คะแนนเขาก็ยังเก็บไว้ให้คำนวณสำหรับรอบถัดไปนั่นเองนะครับ 200,000 คะแนนก็จะถูกยกยอดไปพอเดือนหน้ามีการปิดรอบใหม่ครับ2ข้างเอามาเปรียบเทียบกันใหม่แต่ฝั่งนี้จะมีคะแนนของเดิม 200,000 คะแนนเอาไปรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือโบนัสข้อที่6ในส่วนของโบนัสข้อที่5กับข้อที่6สามารถที่จะมีรายได้นะครับแตกต่างกันนะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งแรกเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ชื่อว่า DA หรือ DA Agentทำยอดธุรกิจครับ 1,000 คะแนนภายใน1รอบจำหน่ายสามารถที่จะมีรายได้นะครับจากโบนัสข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยสูงสุดเดือนละ 180,000 บาทหรือถ้าคิดเป็นวันละ 6,000 บาทถัดมานะครับจาก DA มาเป็น DS ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจ3 DA หรือ3 DA Agent ด้วยกันสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดเดือนละ 225,000 บาทนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับมาเป็น DM D Director D Executive จนกระทั่งถึงตำแหน่งสูงสุดก็คือ D President สามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ครับถึง 792,000 บาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6และในขณะเดียวกันนะครับวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาสู่ในห้องนี้เพื่อนอาจจะชวนบอกว่า ATD Network เนี่ยเขาบอกว่ามีการสร้างรายได้ที่14ล้านบาทต่อเดือนแล้วมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นจากโบนัสข้อที่7ก็คือโบนัสทีมแมทชิ่งรายได้ที่เกิดจากข้อที่3ที่บอกว่าค่าแนะนำ200บาทครับมันจะส่งผลเป็นรายได้หลักล้านนะอาจจะล้านนิดๆหรือว่าเป็น14ล้านก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากข้อ3มานั่นเองนะครับโบนัสข้อที่7ครับเรียกว่าโบนัสทีมแมทชิ่งจ่ายอยู่ที่ 150% ด้วยกันตัวเรานะครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นชั้นลูกนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งลูกเราก็เช่นเดียวกันนะครับลูกเราก็ต้องมีโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากโบนัสบริหารทีมแข็งของลูกนะครับเราจะได้รับครึ่งหนึ่งหรือ 50% ที่บริษัทเขาจ่ายสมทบให้ต่างหากนะครับถ้าลูกไปแนะนำต่อครับเป็นชั้นหลานเราคนนี้ก็มีโบนัสบริหารทีมแข็งของเขาบริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 40% จากรายได้ข้อที่6ของหลานนะครับหลานไปแนะนำต่อเป็นชั้นเหลนมีโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 30% นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีชั้นหลนครับหลนก็จะมีรายได้จากโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทก็จ่ายสมทบให้อีก 30% เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับในส่วนของโบนัสข้อที่7นะครับสามารถที่จะมาดูองค์กรคร่าวๆที่บอกเอ๊ะมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างองค์กรเดิมจากโบนัสข้อที่4มาเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นองค์กรของ5แตก5แนะนํา5คนนะครับเรามีลูกอยู่5คนวันนี้ถ้าสมมุติให้ลูก5คนมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งกันคนละแค่ 10,000 บาททําไมผมถึงพูดว่าคนละแค่ 10,000 บาทเพราะว่าลูกแต่ละคนหรือว่าคนแต่ละคนที่ทําธุรกิจดีเน็ตเวิร์คนะครับเมื่อขึ้นตําแหน่ง D President แล้วสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสทีมแข็งถึงเดือนละ 312,000 บาทแต่วันนี้ยกตัวอย่างมาแค่ 10,000 บาทนั่นเท่ากับยกมาแค่1ใน30แค่นั้นเองนะครับลูก5คนนะครับทุกคนมีรายได้กันคนละ 10,000 บาทเรารับ 50% จาก 10,000 เท่ากับ 5,000 คูณ5เท่ากับ 25,000 บาทลูกไปแนะนำต่อนะครับลูกเอาโอกาสดีๆไปบอกต่อเกิดเป็นหลาน25คนหลาน25คนทุกคนก็มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งอีกคนละ 10,000 บาทบริษัทจ่ายสมทบให้เราครับ 40%10,000 คูณ40คูณ25เท่ากับเรามีรายได้จากชั้นนี้ครับ 100,000 บาทจากหลานมาเป็นเหลนครับหลานแนะนำเหลนอีกคนละ5นะครับเกิดเป็นเหลนของเรา125คนเหลนทุกคนก็มีรายได้คนละ 10,000 บาท 10,000 คูณ30คูณ125เท่ากับ 375,000 บาทและสุดท้ายครับเหลนก็เอาโอกาสดีๆไปบอกต่ออีกคนละ5เช่นเดียวกันนะครับเกิดเป็นชั้นหลนของเราอีก625คน625คูณ 10,000คูณ 30% เท่ากับ 1,875,000 บาทรวมทั้งหมดนี้ครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่เดือนของเราเกิดจากโบนัสข้อที่7ของเรานั่นเองรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,375,000 บาทนะครับนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่เปลี่ยนจากค่าแนะนำ200แล้วส่งผลมาเป็นรายได้หลัก
ล้านบาทจาก200กลายเป็น2ล้านก็เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่7นี่เองนะครับนี่คือแผนธุรกิจของ Dinetwork นะครับและต้องบอกว่าวันนี้ครับในส่วนของธุรกิจเครือข่าย Dinetwork เองนะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนที่เรามีโอกาสทำแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสรวยด้วยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน5ล้านบาทรถยนต์1ล้านบาทหรือว่าจะเป็นเงินเก็บ3ล้านก็แล้วแต่นะครับวันนี้ธุรกิจ Dinetwork สามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสรวยแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะทำนะครับในส่วนของจุดเด่นธุรกิจนะครับ Dinetwork เช่นเดียวกันครับข้อที่1เลยนะครับเติบโตก้าวหน้าด้วยกฎทวีคูณวันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างของงานอยู่2แบบรายได้อยู่2แบบด้วยกันรายได้แบบที่1เป็นรายได้จากงานประจำครับคงที่ครับเดือนละ 100,000 บาทรายได้แบบที่2เป็นรายได้จากการปันผลกำไรแบบกฎทวีคูณครับเริ่มจาก1แล้วคูณ2ไปเรื่อยๆเดือนที่1ก็คือ1เดือนที่2คูณ2กลายเป็น2เดือนที่3กลายเป็น4เดือนที่4กลายเป็น8ไล่มาเรื่อยๆจะเห็นว่าผ่านไป1ปีครับรายได้จากงานประจำยังคง 100,000 รายได้จากการทวีคูณครับอยู่ที่ 1,000 กว่าแต่เมื่อผ่านไปปีครึ่งครับปีครึ่ง18เดือนนะครับ 100,000 กลายมาเป็นนะฝั่งนี้กลายเป็น 30,000 กว่าแล้วไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนที่30นะครับปรากฏว่ารายได้จากงานประจำก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นับ100,000ไปเรื่อยมีเงินเก็บสะสมนะครับ100,000คูณ30เท่ากับ3ล้านแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายได้จากการปันผลกำไรแบบกดทวีคูณครับเมื่อไล่มาเรื่อยๆแล้วจะมีเงินสะสมรวมทั้งหมดอยู่ที่1,000กว่าล้านบาทนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของการก้าวหน้านะการเติบโตก้าวหน้าแบบกดทวีคูณรายได้เริ่มจากน้อยแล้วก็ค่อยๆมากไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นรายได้แบบไร้ขีดจำกัดก็เป็นรูปแบบของรายได้นะครับที่สอดคล้องกับข้อที่1เมื่อกี้นี่เลยเป็นรูปแบบรายได้แบบทวีคูณรูปแบบรายได้แบบนี้ครับเริ่มจากน้อยแล้วค่อยๆทวีคูณขึ้นเป็นรายได้ในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ารูปแบบของรายได้มันมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะธุรกิจนี้เบิกสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นรายได้แบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปครับรายได้จะมากขึ้นเรื่อยๆแตกต่างจากรายได้แบบอื่นนะครับถ้าเป็นรายได้แบบอื่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นรายได้แบบขั้นบันไดวันนี้เราเป็นพนักงานใหม่รายได้อาจจะอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาททำงานไป2ปีครับโดนปรับเงินเดือนขึ้นมากลายเป็น 10,000 ทำงานไปอีก3ปีโดนปรับขึ้นเดือนขึ้นมากลายเป็น 15,000 นะเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดเลยรูปแบบนี้ก็เป็นอาชีพของพวกลูกจ้างนะที่กินเงินเดือนอีกกลุ่มนึงจะเป็นรายได้แบบขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงไหนนะครับมีปัจจัยพื้นฐานดีมีปัจจัยเกื้อหนุนครับธุรกิจก็เจริญเติบโตช่วงไหนมีปัจจัยลบมากระทบก็ทำให้ธุรกิจมันนะครับซุดลงไปได้ก็มีเช่นเดียวกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพวกนักธุรกิจนะครับพวกพ่อค้านะครับถัดมาจะเป็นรูปแบบของรายได้แบบรับจ้างนะเป็นพวกฟรีแลนซ์พวกเอเจนซี่นะครับรับมาทำเสร็จแล้วผ่านไปอีก 2-3 เดือนไม่รู้จะมีงานเข้ามาใหม่หรือเปล่านะก็เป็นเรื่องของการรับเหมานั่นเองนะครับเป็นลูกจ้างรายวันวันนี้จ้างเขาก็มีรายได้พรุ่งนี้ไม่จ้างเขาก็ไม่มีรายได้รายได้ก็จะขึ้นลงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบรายได้แบบถดถอยเป็นกลุ่มของพวกนักแสดงหรือว่านักกีฬาช่วงจังหวะนะอายุยังน้อยหน้าตายังดีอยู่หรือรอยยังไม่ค่อยมีนะครับเป็นนางเอกอยู่เนี่ยรายได้ก็จะสูงและมีกำลังที่จะวิ่งนะออกกำลังกายเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะรายได้จะสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับอายุเริ่มมากขึ้นกำลังวังชาเริ่มถดถอยริ้วรอยเริ่มมากขึ้นหน้าตาเริ่มไม่สวยเหมือนเดิมสู้รุ่นน้องใหม่ๆไม่ได้เนี่ยรายได้ก็จะค่อยๆลดลงมาจากนางเอกก็เหลือเป็นอะไรครับเป็นแม่นะเป็นป้าเป็นอะไรก็มีนะครับโอเคนี่คือจุดเด่นข้อที่2นะครับถัดมานะครับข้อที่3ไม่จำกัดความรู้นะครับใช้ความสามารถในการสร้างรายได้นะถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นในเรื่องของงานประจำนะครับต้องบอกว่าเนี่ยมันมีเพดานของรายได้มาขีดขั้นอยู่นะครับเราอาจจะจบอยู่เท่านี้นะแต่ว่ามันก็มีเพดานอยู่รายได้ของเราเนี่ยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจดีนเนเวิร์กสามารถสร้างรายได้แบบเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละ2ล้านบาทก็สร้างได้นะครับเราอาจจะจบแค่ประถมจบแค่มัธยมจบแค่ป.4 นะครับถ้าเป็นอาชีพโดยทั่วไปครับความรู้แค่นั้นทำไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้ธุรกิจดีนเนเวิร์กสามารถที่จะสร้างได้นะครับข้อที่4ครับมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับเป็นเงินสดเป็นเงินเก็บนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะสร้างคนบุคคลให้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะที่เขาประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ Dinetwork เองก็มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนเป็นสุภาพสตรีอายุเพียงแค่30เท่านั้นเองน
ะครับประสบความสำเร็จนะครับมีรถยนต์ป้ายแดงทำธุรกิจนี้เบิกไปแค่1ปีแค่นั้นเองมีรถยนต์ป้ายแดงมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับเป็นเบนซ์ป้ายแดงสปอร์ตเบิกประทุนนะครับคุณพลันธรเชื้อศรีระดีครับปรบมือให้ท่านด้วยนะครับทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำได้บางคนบอกว่าทำงานประจำอยู่นะครับเบื่อเหลือเกินเนี่ยต้องไปตอกบัตรเหมือนเมื่อก่อนเลยนะผมก็เบื่อมากๆเลยไปตอกบัตรแล้วถึงเวลาก็ต้องรอเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนนะที่ได้เงินเดือนจะได้ออกนะครับต้องบอกว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยถามว่าวันนี้ตัวเรานะครับเรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีน้องที่เราต้องรับภาระอยู่วันนี้เราเอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นสาเหตุของการเรียกว่านะครับเป็นสาเหตุของรายได้หรือเปล่านะครับเมื่อตัวเราเป็นคนแบกภาระอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าวันใดวันหนึ่งที่ตัวเราครับหมดเรี่ยวหมดแรงทำไม่ไหวหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่สามารถที่ทำให้เกิดรายได้แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันใดที่เราไม่อยู่ครับเราไม่มีแรงที่จะค้ำแบบนี้เนี่ยนะครับบุคคลต่างๆที่เรารักแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ได้ด้วยเรียกว่าไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยค้ำจุนช่วยพยุงนะครับให้บุคคลที่เรารักเนี่ยสามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้วันนี้ตัวเราครับอาจจะทำงานประจำอยู่เหมือนเดิมแต่เราทำธุรกิจเครือข่ายครับดีเน็ตเวิร์กเป็นรายได้เสริมวันใดวันหนึ่งเราทำไม่ไหวครับแต่ปรากฏว่านะครับธุรกิจเครือข่ายดีเน็ตเวิร์กสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็ทำให้บุคคลที่เรารักเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่เหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับวันนี้ท่านเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจดินเวิร์กเป็นยางอะไหล่ไว้หรือเปล่าในอนาคตนั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับข้อที่6รายได้มั่นคงเป็นมรดกได้วันนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับมีรายได้เดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักธุรกิจดินเวิร์กสมมติว่ามีรายได้เดือนละ 180,000 เหมือนกันต่อเดือนนะปรากฏว่าถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปครับวันในวันหนึ่งหยุดพักเกษียณไม่มีเรี่ยวแรงจะทำละนะต้องมีสาเหตุให้ลาจากโลกนี้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดเมื่อไหร่ครับรายได้หายไปทันทีนะครับไม่สามารถที่จะให้ลูกของเราไปทำแทนต่ออาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจนะดีเน็ตเวิร์กวันนี้ต้องบอกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดพักเกษียณครับรายได้สามารถส่งต่อให้บุคคลที่เรารักได้นะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายเดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับได้ท่องเที่ยวฟรีธุรกิจโตต้องบอกว่าวันนี้นะครับดีเน็ตเวิร์กเองก็ตอบแทนความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเดือนกันยายนปี2553ครับนำพานักธุรกิจกว่า30ชีวิตนะครับไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าต้องบอกว่าทั้ง30กว่าชีวิตนี้นะครับไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีแล้วการที่เขาได้ไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ไปเที่ยวเขาก็มีรายได้จากการสร้างธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จมันจะมีธุรกิจไหนอีกล่ะครับที่ทำสำเร็จมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปยังไม่ต้องควักเงินอีกไม่มีนะครับหรือที่ผ่านมาครับเอาสดๆร้อนๆเลยคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา2554นะครับก็นำพานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกกว่า30ชีวิตครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับก็จะนำพานักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับไปเที่ยวนะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับน่าไปเยือนมากแล้วก็ในปี2555นะครับก็จะตอบแทนความสำเร็จของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับท่องเที่ยวทั้งหมด4ประเทศ8วันด้วยกันนะครับอิตาลีฝรั่งเศสสวิตแล้วก็ออสเตรีย8วันนะครับกว่าจะสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีอีกนะครับ8ครับลงทุนน้อยกำไรมากวันนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปครับเราลงทุนลงเงินไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ลงเงินไปแล้วได้เงินกลับมาเท่าเดิมเขาจะเรียกว่าเจ้าหรือเท่าทุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับลงเงินไปแล้วเวลามันได้กลับมามันได้มากกว่าเงินที่ลงไปจะเรียกว่าเจ๊ะหรือว่ากำไรนะครับแต่วันใดวันหนึ่งครับลงไปเท่านี้เอ๊ะทำไมมันมาน้อยกว่าเดิมนั่นก็คือเจ๊งครับเจ๊งก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจนี้นั่นเบิกครับเจ้าไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเจ๊งก็ไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นครับมีแต่เจี๊ยหรือกำไรอย่างเดียวนะครับข้อที่9นะครับไม่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆสมัครเป็นนักธุรกิจวันนี้ครับ300บาทสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับรับสินค้าและสิทธิ์ในการเป็นนักธุรกิจนะครับมูลค่า 1,110 บาทตั้งแต่ยาสีฟันสุดฟ้าใสนะครับหลอดทดลองนะครับแล้วก็มีผิดพันธุ์ดีเบอรี่นะครับอีก1กล่องด้วยกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่จะได้สำหรับคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะครับ
และก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มนะครับเป็นทำธุรกิจเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆส่งเสริมให้ทำงานได้ง่ายหลายๆคนพอเริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยอยากจะเอาสินค้าดีๆแบบนี้ไปบอกต่อเอาไปให้คนที่เรารู้จักเป็นไหมครับวันนี้ใช้สินค้าดีแล้วโอ้สินค้าตัวนี้ดีมากเลยอยากจะเอานี้ไปให้เพื่อนลองใช้แต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อราคาเต็มแล้วไปให้เพื่อนลองใช้ไหวไหมไม่ไหวบริษัทก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษครับ3โปรโมชั่นด้วยกันนะครับเริ่มจากโปรโมชั่นแรกนะครับเป็นชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพและก็การขับล้างสารพิษเรียกว่าชุดนักธุรกิจ DA3955ประกอบไปด้วยโกเรจิน1กล่องกัสโซแลก1กล่องดีเบอรี่1กล่องแล้วก็กาแฟโอลิฟอีก1กล่องด้วยกันวันนี้เราซื้อราคา 3,955 บาทนะครับมีคะแนนทั้งหมด 1,013 คะแนนเป็น DA ได้ทันทีและที่สำคัญครับจ่ายราคานี้รับสินค้าไปอีกฟรีทันทีอีก1ชุดด้วยกันถัดมาครับเป็นชุดที่2ชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณหรือว่าชุด DA 3979 1,000 กับ19คะแนนครับเป็น DA ได้เหมือนกันเลยนะครับจะได้โกเรจิน1กล่องบีลาพิษ1กล่องแล้วก็โอลิฟอีก1กล่องแต่ถ้าจ่ายราคานี้ครับ3979สิ่งที่จะได้คือได้ทั้งหมดนี้ไปอีก1ชุดเพื่อไปทำการตลาดทันทีแล้วก็อีกชุดนึงครับสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพวันนี้เราจะทำอะไรทั้งทีครับเราก็ต้องทำให้สุดๆไปเลยเราจะเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องเรียนให้มันสูงสุดไปเลยเรียนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนต้องการความสำเร็จครับรายได้หลักแสนบาทรายได้หลักล้านบาทจะเริ่มธุรกิจทั้งทีมันก็ต้องเริ่มในสเกลที่มันโอเคนะครับต้องเริ่มแบบมืออาชีพนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นชุด 4,000 คะแนนครับ 15,700 กับ5บาท 4,085 คะแนนจะขึ้นตำแหน่งว่าที่ดีเพรสิเดนต์ทันทีนะครับว่าที่ตำแหน่งสูงสุดทันทีประกอบไปด้วยโกเรจิน2กล่องกัสโซแลก2กล่องโอลิฟ3กล่องทัฟเฟิล1นะครับบีลาพิษ2ดีเบอรี่2แล้วก็ยาสีฟันอีก2นะครับ 15,705 บาทครับจะได้สินค้าทั้งหมดนี้รวมไปเลยนะครับอีก1ชุดทันทีรวมเป็น28รายการด้วยกันนะต้องบอกว่าโปรโมชั่นข้อที่4เอ๊ะมันดียังไงนะครับในส่วนของโปรโมชั่นข้อที่4นะครับ1ชุดเนี่ย14รายการมีชุดที่เราได้นะครับที่เราซื้อปกติกับชุดที่เราได้แถมเข้ามาชุดที่เราซื้อเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเพื่อการทดลองใช้สินค้าวันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็ทดลองใช้ฟรีเสมือนเป็นการเริ่มต้นธุรกิจครับ 15,000 บาทเริ่มธุรกิจแล้วก็ได้ลองใช้สินค้าเพื่อเราจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละตัวแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาตัวเองนี่แหละนะเป็นคนที่เรียนรู้สินค้าในขณะเดียวกันครับอีกชุดนึงที่ได้แถมเข้าไปนะครับมูลค่าเนี่ยทั้งหมดที่ได้นะครับ 29,516 บาทอีกชุดนึงที่เราได้แถมเข้าไปเนี่ยเอาไปเพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟเราได้ไป3กล่องกล่องนึงมี10ซองครับทั้งหมด30ซองเอา30ซองไปแจกให้เพื่อน30คนโอ้กาแฟอันนี้ดีมากเลยชงให้ชิมเลยนะครับว่ากับว่าสมมุติว่า30คนครับตอบรับหมดเลยโอ้กาแฟดีมากเลยสั่งซื้อกับเรามาครับเกิดเป็นยอดขายทั้งหมด30กล่องคูณ288บาทเท่ากับ 8,640 นะครับถัดมานับดีเบอรี่อีก2กล่องกล่องละ15ซองเท่ากับ30ซองเอาไปแจกเพื่อนได้อีกละไปแจกเพื่อนได้อีก30คนครับเกิดเป็นยอดขายกลับมา30กล่องเท่ากับ 23,670 บาทถัดมาเป็นโกริจินนะครับโกริจินเอาไปแจกอีกคนละ2เม็ดแจกได้ทั้งหมดเท่ากับ30คนครับ2กล่องมัน60เม็ดแจกคนละ2เม็ดก็ได้30คนเกิดเป็นยอดขายกลับมาครับ30กล่อง 1,536 คน30เท่ากับเป็นเงินกลับมาอีก 46,000 กว่าบาทกัสโซแลกอีกแล้วเอาไปแจกได้ทั้งหมด12คนคนละ5เม็ดเป็นยอดกลับมานะครับ983คูณ12แล้วก็อีก 11,796 บาทบิลาพิษอีก2กล่องครับเอาไปขายเรากินกล่องของเราฟรีแล้วนะครับเราก็เอาอีก2กล่องไปขายบิลาพิษดีมากๆเลยเราทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะนะครับขอให้ผู้หญิงทานนะครับผู้ชายอย่าไปพูดนะฮะไปขายก็เป็นเงินกลับมาอีก 3,980 ทัฟเฟิลอีก1กระปุกนะครับเราก็ไปขายอีก 2,000 กว่าบาทแล้วก็ยาสีฟันนะครับอีก488บาทรวมทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ที่ตอบแทนกลับมาครับ 97,464 บาทวันนี้นะครับถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ย 100% ได้เงินกลับมา 90,000 กว่าบาทแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัก 50% ครับหรืออยู่ 40,000 กว่าหรือถ้าเกิดขึ้นสัก 25% ก็ยังเหลืออีก 20,000 กว่าบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ 15,705 บาทนะครับเสมือนเป็นการลงทุนความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะเราได้ใช้สินค้าฟรีนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปต่อยอดให้มันเกิดธุรกิจกลับมานั่นเองนะครับการสร้างรายได้เมื่อเปิดรหัสแบบ 4,000 คะแนนวันนี้บอกไปแล้วว่านะครับ 1,000 คะแนนกับ 4,000 คะแนนก็จะแตกต่างกันวันนี้ถ้าเรามองธุรกิจแบบการทำธุรกิจแบบมืออาชีพครับทำแบบ 4,000 คะแนนรายได้เมื่อผ่านไปจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับวันนี้ตัวเราสมมุติว่าเราแนะนำ2คน
แล้วในแต่เดือนครับทุกคนก็แนะนำกัน2คนไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่1นะครับเราจะมีองค์กร2คนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่แหละเพื่อนเรา2คนเดือนนี้เราจะมีรายได้นะครับ 2,320 บาทเดือนที่2องค์กรจะกลายเป็น4คนแปลว่าคน2คนจะแนะนำอีกไปคนละ2รายได้เกิดขึ้นเท่ากับ 2,800 บาทเดือนที่3องค์กรกลายเป็น8ครับรายได้ 5,000 กว่าบาทเดือนที่4 10,000 กว่าบาทเดือนที่5 30,000 กว่าเดือนที่6 70,000 กว่าเดือนที่7 100,000 กว่าบาทแล้วก็เดือนที่8ครับ 252,000 บาทรวมทั้งหมด8เดือนครับจะมีรายได้กลับเข้ามาเท่ากับ 525,000 บาทเริ่มจาก 4,000 คะแนนคือตัวเราครับหรือว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ย 15,000 บาทสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าท่านได้ใช้สินค้าฟรีไปแล้วรวมถึงมีสินค้าที่จะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้สะสมรวมใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับอยากจะทำธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีรายได้วันนี้เราเอาเงิน 15,000 บาทไปลงทุนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรา 15,000 บาทพิมพ์นะไปพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่าลงทุนแล้วก็เว้นวรรค 15,000 บาทมันก็จะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นให้เราเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งลงทุน 15,000 ครับได้เตามาได้ตู้ได้อะไรมาแต่ถามว่าเราจะมีรายได้นะเดือนนึงหลักแสนบาทได้มั้ยครับจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งได้มั้ยไม่ได้นะครับต้องปิ้งกันกี่ไม้ก็ไม่รู้นะปิ้งไปปิ้งมานี่หน้าขึ้นฟ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่สวยอีกนะครับถัดมานะครับนมสดสังขยา 15,000 บาทไปเปิดร้านนมสดสังขยาดีกว่านะครับเดือนละแสนได้ไหมครับไม่ได้นะครับยากมากๆเลยนะครับมันต้องไปอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับหรือไปขายไก่ย่างล่ะนะครับ 15,000 ไปขายไก่ย่างเดือนละแสนก็ยากอีกนะครับหรือจะไปขายมันฝรั่งทอดดีเด็กๆชอบกินนะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเดือนละแสนก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้มีนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเขาก็เริ่มจาก 15,000 บาทและปัจจุบันเขาก็มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าอีกธุรกิจนึงที่น่าสนใจก็คือธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนี่แหละครับหลายๆคนครับมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนไปแล้วนะครับก็เริ่มจากการลงทุนแค่ 15,000 บาทนี่แหละนะครับและวันนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะรู้เอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับลงทุนมาแล้วแต่ไม่มีวิธีการไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจแบบไหนอย่างไรต้องบอกว่าดีเน็ตเวิร์กเองก็มีดีอีกข้อหนึ่งเช่นเดียวกันนะก็คือในเรื่องของระบบสู่ความสำเร็จมีหลักสูตรสู่ความสำเร็จที่พัฒนาโดยอาจารย์สาคอนสายกมลนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะสร้างจากคนที่ทำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์สามารถประสบความสำเร็จได้หลักสูตรวางเป็นขั้นเป็นตอนครับเป็นบันไดให้เราก้าวสู่ความสำเร็จนะฮะตอนนี้หลักสูตรเองเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ 3-4 ขั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่มีคนมีรายได้หลักแสนไปแล้วนะครับในส่วนของเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของอาชีพในเรื่องของรายได้ในเรื่องของชีวิตจริงๆนะครับหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กก็คือเรียกว่าหลักสูตร NDS เป็นหลักสูตร2วันด้วยกันนะครับเริ่มจากวันแรกครับวันเสาร์จะได้ในเรื่องของข้อมูลนะครับวิสัยทัศน์ธุรกิจเครือข่าย 5D นะครับเจาะลึกแผนการตลาดทัศนคติในการทำธุรกิจรวมถึงพื้นฐานการขยายเครือข่ายแล้วก็การบริหารทีมนะวันที่1จะให้ในเรื่องของวิธีการนอกจากนั้นยังไม่พอครับวันที่2ของหลักสูตร NDS นะครับจะให้ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพลังในเรื่องของจิตใต้สำนึกออกมานะครับนี่คือวันที่2นะครับสามารถที่ดึงพลังแฝงที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่เราไม่เคยเอามาใช้เลยตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยบางคนมีพลังแฝงมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้มากมายหลากหลายอย่างแต่ไม่รู้วิธีดึงออกมาใช้นะครับบางคนเมื่อรู้วิธีดึงรู้เคล็ดลับในการเอาออกมาใช้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นนะครับนี่คือหลักสูตร NDS นะครับ2วันด้วยกันค่าเรียน500บาทถามว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกในความจริงมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเป็นพลังที่ไม่ถูกเอาออกมาใช้ทุกวันนี้เราใช้อยู่แค่ 7% แค่นั้นเองอีก 93% มันถูกซ่อนอยู่นะครับถ้าเราสามารถดึง 93% ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วประโยชน์ของจิตใต้สำนึกครับมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลากหลายอย่างทำให้เราดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในส่วนของธุรกิจวันนี้นะครับหลายๆคนได้ฟังข้อมูลต่างๆอาจจะติดปัญหาสงสัยนะครับติดปัญหาคาใจอยู่นะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มธุรกิจเราจะเริ่มยังไงนะครับในส่วนของหลายๆคนครับคำถามยอดฮิตต้องบอกว่าติดในเรื่องของทุนนะครับ
ท่านจะเอาเงิน15,000จากไหนดีวันนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าท่านปวดฟันมากๆในขณะเดียวกันท่านมีภาระที่ต้องแบกรับของครอบครัวอยู่นะครับทำกิจกรรมที่มันต้องแบกรับภาระของครอบครัวแต่ปรากฏว่าโอ้โหปวดฟันมากเลยไม่มีสมาธิที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยนะครับวิธีแก้อย่างเดียวครับไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าคุณอยากจะหายปวดฟันแล้วกลับมามีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคุณต้องยอมรักษารากฟันเนี่ยเป็นเงิน 15,000 บาทยอมไหมยอมนะยังไงก็ต้องยอมเพราะวันนี้เรายอมแก้ปัญหาความเจ็บปวดแล้วยังมีโอกาสที่จะกลับไปทำนะมีสมาธิในการทำอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตขาดมันไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนใช้ชีวิตมาหลายปีนะบางคน10ปี20ปีอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับอยากจะมีรถก็ไม่ได้เปลี่ยนรถสักทีอยากจะมีบ้านก็ยังต้องอยู่บ้านเดิมๆบางคนเริ่มในเรื่องของอาชีพแรกๆครับฝันใหญ่เลยอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถของตัวเองแต่ทำไปทำมาครับค่อยๆลดฝันตัวเองการลดฝันตัวเองก็เป็นความเจ็บปวดแบบนึงเหมือนกันจากเดิมฝันจะมีบ้าน2ชั้นครับบ้านเดี่ยวชั้นบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นไปมาครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆบางคนฝันบอกว่าอยากจะมีรถคันใหญ่เป็นรถยุโรปไปมาก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เพราะยังอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ยังเจ็บปวดกับสิ่งเดิมๆอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าความจนก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องกำจัดมันออกไปนะครับและในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้นะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราผลิตภัณฑ์ของดีนเวิร์กหลายตัวครับช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลานะเจ็บป่วยแต่ละทีเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเสียค่าหมอเนี่ยในแต่ละครั้งเป็นหลักหลายหมื่นบาทหลักแสนบาทก็มีนะครับเงินที่เราจ่ายไปครับสุขภาพเราดีขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังเป็นการต่อยอดธุรกิจได้อีกเปรียบเสมือนกับการหว่านเมล็ดข้าววันนี้ชาวนาครับเขาหว่านอะไรไปเขาก็หวังผลในสิ่งนั้นเขาหยอดเมล็ดมะม่วงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเขาเอาเมล็ดถั่วไปหว่านลงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นถั่วขึ้นมาเช่นเดียวกันชาวนาหว่านข้าวก็ต้องหวังที่จะได้ข้าวตอนเก็บเกี่ยววันนี้ข้าว1เมล็ดนะครับเมื่อหว่านลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะแตกเป็นข้าว1กอและข้าว1กอนะครับสามารถจะแปลงเป็นข้าวได้ทั้งหมด20รวงในแต่ละรวงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าว20รวงนะครับมันจะกลายเป็นข้าวทั้งหมด 2,000 เมล็ดเพราะฉะนั้นชาวนาทุกคนครับจะรู้แล้วว่าข้าว1เมล็ดของเขาเนี่ยเมื่อหว่านลงไปแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 2,000 เมล็ดเช่นเดียวกันถ้าข้าว 15,000 เมล็ดมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้าวทั้งหมด31ล้านเมล็ดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับวันนี้เงิน 15,000 บาทครับเงินที่เราลงทุนไปเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราในการที่ทำให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรามีรายได้สะสมรวมทั้งหมด31ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจดีนเวิร์กเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลาแล้วก็มีรายได้นะครับทิ้งท้ายนะครับไว้กับคำพูดที่ว่าอันโอกาสมาดแม้นเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว่คว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามยากจนใครเล่าช่วยเรารวยโชคดีทุกท่านครับ ทีมแล้วก็เป็น GM ด้วยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการบริหารบริษัทบริหารธุรกิจที่บริษัทนับโนเวเทรดที่นี่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับ10ปีก่อนที่จะมาที่ D-Network ครับท่านมีโอกาสที่จะเรียกว่าเป็นผู้ในการนะฮะในเรื่องของการสร้างคนสร้างนักธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับที่เดิมของท่านนะครับองค์กรเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของรายได้ก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับนี่คืออาจารย์สาครสายกมลถัดมาครับท่านที่2 อาจารย์ภูมิสนองล่าสุดนะครับท่านนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายครับ20ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมีรายได้6หลักต่อเดือนมีวิธีการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กรนะครับด้วยวิธีการทำงานแบบมืออาชีพในธุรกิจเดิมครับต้องบอกว่านะครับได้สร้างระบบในการสร้างผู้นำในการสร้างองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นปึกแผ่นดังภาพที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์อุทัยแจ่มฟ้าท่านนี้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งประสบการณ์ก็20ปีเช่นเดียวกันนะในเรื่องของความสำเร็จเคยคว้ารายได้สูงสุดต่อเดือนครับเดือนละ800,000 บาทต่อเดือนมาแล้ว
แล้วก็เป็นมืออาชีพครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้ประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับในเรื่องของสิ่งที่ท่านทำสำเร็จมาแล้วนะครับอาจารย์อุทัยนะครับแจ่มฟ้ากับอาจารย์ภูมิสนองล่าสุดก็เคยร่วมงานกันมาในธุรกิจเดิมนะทั้งสองท่านก็นะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นดังภาพนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราได้ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำธุรกิจนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะหยิบนะครับมาพัฒนาธุรกิจดีนเวิร์กให้เจริญเติบโตนะครับ1ปีที่ผ่านมาความสำเร็จมีเกิดขึ้นให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของธุรกิจวันนี้เนี่ยดีนเวิร์กเองก็มีคู่ค้านะครับมีคู่ค้าทางธุรกิจที่ร่วมพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมีผลลัพธ์จากการใช้นะครับให้เกิดความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดบริษัทนี้นะครับตั้งอยู่ในประเทศไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับทำหน้าที่ในเรื่องการส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับบริษัท D Network นะครับได้แก่นะครับผลิตภัณฑ์โกริซินแล้วก็ Gastrolab ถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มบริษัท Dway Group ก็มีสาขานะครับรวมถึงศูนย์วิจัยมากมายหลากหลายประเทศมีทั้งที่ไต้หวันสวิสนะครับฝรั่งเศสแล้วก็แคนาดามีผลิตภัณฑ์ที่เขาจำหน่ายนะครับวางจำหน่ายอยู่ทั่วโลกด้วยกันDway Group เองนะครับจะส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ Dinnerberg ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็กลุ่มของเครื่องสำอางแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งครับเป็นกลุ่มบริษัท Greensville นะครับอยู่ในเครือของโอสถสภา Greensville เองก็เป็นบริษัทที่ส่งผลิตภัณฑ์นะครับให้กับ Dinnerberg เป็นกลุ่มของสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้คู่ค้าทางธุรกิจของ Dinnerberg ครับไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้วก็ในระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนโยบายผลิตภัณฑ์ดีนเวิร์กในวันนี้ต้องบอกว่านะครับในส่วนของนโยบายเนี่ยวางไว้3อย่างด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าฐานอุปโภคบริโภคประเภทที่เปลี่ยนที่ซื้อนะครับเราอาจจะซื้อแชมพูซื้อครีมนวดซื้อเจลอาบน้ำจากที่อื่นอยู่สามารถที่จะมาซื้อในระบบของธุรกิจดีนเวิร์กได้เปลี่ยนจากรายจ่ายที่อื่นครับให้มาเป็นรายได้ที่นี่สามารถที่ทำธุรกิจที่นี่ให้เกิดขึ้นได้นะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มของสินค้านำกระแสเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการความนิยมของคนทั่วๆไปเช่นในเรื่องของความขาวนะครับใครไม่ต้องการความขาวบ้างทุกคนต้องการหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเท่าไหนก็แล้วแต่จะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่อยากจะขาวทั้งนั้นเลยมันอินเทรนด์มันอยู่ในกระแสนิยมนั่นเองบางคนอยากจะมีรูปร่างดีนะครับก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักในการควบคุมส่วนเกินนะครับถัดมานะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของสินค้าที่ลอกเลียนแบบไม่ได้กลุ่มนี้บริษัทจะซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศครับเป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยทำให้นักธุรกิจทำงานได้ง่ายนะครับเวลาไปคุยกับใครก็แล้วแต่สินค้ามีความโดดเด่นสินค้าไม่เหมือนใครนะครับไม่มีเจ้าไหนมาคุยได้ว่ามีสินค้าประเภทนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของนักธุรกิจดีนเบิร์กครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์ในการจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับนี่คือนโยบายผลิตภัณฑ์นะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นโดดเด่นที่เป็นพระเอกให้กับดีเน็ตเวิร์กเลยนับในรอบ1ปีที่ผ่านมาชื่อว่าผลิตภัณฑ์โกเรจินโกเรจินเองนะครับเกิดจากการนำสารสกัด7อย่างนะต้องบอกว่าเป็น7 wonders from nature เป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับของจากธรรมชาติเลยเอามารวมกันวันนี้โกเรจินนะครับเกิดจากการเอาสารสกัดที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนี่แหละเอามารวมกันให้มันอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับผลปรากฏว่าเกิดนักประสบการณ์ความประทับใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องของผู้ที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของ7พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติมีอะไรบ้างเริ่มจากสารสกัดมาตรฐานโสมวันนี้แล้วก็ไปเอาโสมจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกครับที่ประเทศเกาหลีส่งไปสกัดโรงงานที่เยอรมันด้วยวิธีการพิเศษเลยนะครับมีการปรับสมดุลของอะแดปโตเจนครับฤทธิ์ร้อนกับฤทธิ์เย็นให้มันสมดุลกันเป็นตัวปรับสมดุลธรรมชาติของร่างกายของเรานั่นเองเป็นสารสกัดมาตรฐานโสมที่มีจินซิโนไซด์เข้มข้นอยู่ที่ 5% แล้วก็มีทั้งหมด22ชนิดด้วยกันนะครับนี่คือสารสกัดมาตรฐานโสมถัดมานะครับเป็นนมผึ้งเป็นสารที่เกิดจากตัวผึ้งที่ปกติแล้วเนี่ยผึ้งเขาจะเอานมผึ้งไว้เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนตัวอ่อนในทั่วไปครับถ้าเป็นผึ้งงานกับผึ้งตัวผู้เนี่ยนะครับจะได้รับนมผึ้งอยู่แค่3วันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นนางพญาผึ้งจะได้รับนมผึ้งตลอดชีวิตการที่นางพญาผึ้งได้รับนมผึ้งตลอดชีวิตทำให้นางพญาผึ้งเนี่ยตัวโตกว่าผึ้งทั่วไปครับ 4-5 เท่าอายุยืนยาวกว่า40เท่ารวมถึงสามารถออกไข่ได้วันละเป็นพันฟองนะครับ1,000-2,000ฟองออกได้เลยนะครับนี่คือนมผึ้งเพราะฉะนั้นในนมผึ้งจะมีกลุ่มของพวกวิตามินที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกาย
นะครับถัดมานะครับจะเป็นสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือก็ต้องบอกว่าเป็นราชินีของสมุนไพรคัดเลือกนะครับสายพันธุ์ลิ้นจือเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์สีแดงหรือที่เรียกว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีโพลีแซคคาไรด์มากที่สุดมีเจอร์มาเนียมมากที่สุดนะครับลิ้นจือจะเด่นในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตเรื่องของมะเร็งนะครับนี่คือ3ตัวแรกนะครับถัดมานะครับยังไม่พอบอกแล้วว่ามี7ตัวนะครับยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอีกแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุของพวกโรคเสื่อมต่างๆนะครับรวมถึง2ตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยพวกฝ้าพวกกะมันจะจางลงผิวพรรณจะมีความยืดหยุ่นขึ้นจะสว่างสดใสขึ้นแล้วก็มีสารสกัดที่เรียกว่าแอลซิสเตอีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตกูต้าไดโอนขึ้นมาจากร่างกายของเราการที่เราร่างกายเรามีปริมาณกูต้าไดโอนเพิ่มมากขึ้นจะทำให้สารพิษที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปผลพวงที่ได้คือนอกจากสารพิษลดลงไปแล้วยังทำให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสทำให้ผิวพรรณมันเป็นสีขาวอมชมพูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใส่สารสกัดที่เรียกว่าแคลเซียมแอสโคเบตเป็นรูปแบบของวิตามินซีรูปแบบหนึ่งนะครับมีฤทธิ์เป็นกลางไม่ไปกัดกระเพาะเพื่อไปเสริมประสิทธิภาพของสารสกัด6ตัวที่กล่าวมาแล้ววันนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มครับของผลิตภัณฑ์ทั้ง7เนี่ยออกเป็นกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะเป็นสารสกัดมาตรฐานโสมนมผึ้งแล้วก็หลินจือกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาอายุวัฒนะจะช่วยปัญหานะครับแก้ปัญหาในเรื่องของโรคภูมิแพ้ไมเกรนเบาหวานความดันมะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตป้องกันโรคหัวใจรวมถึงโรคเสื่อมต่างๆถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็แอลซิสเตอีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะครับช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระเสริมความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดนะขับร่างสารพิษลดฝ้าลดกะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกลุ่มเสริมประสิทธิภาพก็คือตัวแคลเซียมแอสโคเบตนั่นแหละนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตัวผลิตภัณฑ์โคเรจินนะการที่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนที่ได้ทานแล้วเห็นผลประทับใจมากๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวโคเรจินเองสามารถทำตลาดได้หลากหลายกลุ่มกลุ่มของคนที่รักษาสุขภาพป่วยอยู่แล้วอยากจะสุขภาพดีอยากจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงก็ทานโคเรจินได้กลุ่มที่ต้องการในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะครับสุขภาพดีอยู่แล้วอยากจะผิวพรรณดีก็ทานโคเรจินได้นะจึงเหมาะสำหรับการทำตลาดตลาดสามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ครับตลาดกว้างมากๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับวันนี้การที่เห็นผลเร็วเพราะว่าเขามีการใส่ปริมาณสารสกัดในโดสที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมสกัดครับ150มิลลิกรัมวันนี้ถ้าเราไปซื้อโสมสกัดในท้องตลาดครับ150มิลลิกรัมต้องใช้เงินประมาณ75บาทนมผึ้ง100มิลลิกรัม20บาทนะครับลิ้นจือ60มิลลิกรัม40บาทไล่มาเรื่อยๆครับเมล็ดองุ่น15บาทเปลือกสน24แอลซิสเตอีน15รวมถึงแคลเซียมแอสโคเบต15บาทแบบนี้ถ้าเราอยากจะกินปริมาณสารสกัดอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ได้โดสแบบ1เม็ดที่อยู่ในโคเรจินครับต้องไปซื้อทั้งหมด7ยี่ห้อด้วยกันแต่ละยี่ห้อก็จ่ายเงินแตกต่างกันไปจ่ายกำไรให้ผู้ผลิตแต่ละเจ้าแต่ละ product นะครับปรากฏว่าถ้าเราไปซื้อแบบนี้ท้องตลาดครับใช้เงินแพงมากเลยตกอยู่ที่ประมาณ204บาทแล้วก็ต้องทานครั้งนึง13เม็ดทานไหวไหมครับ13เม็ดทานครั้งนึงแบบเป็นกำมือเลยทานไม่ไหวหรอกนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแนวคิดเอาทุกอย่างเอามารวมกันครับเอามารวมกันแล้วก็ทำให้เหลือแค่เม็ดเดียวครับทานง่ายบริโภคง่ายเมื่อเอามารวมกันแล้วครับเราไม่ต้องไปจ่ายกำไรส่วนต่างให้กับ7ผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมือนเดิมครับมาจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์เดียวจึงทำให้มีราคาถูกครับอยู่ที่43บาทแค่นั้นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โคเรจินเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็มีหลายๆคนครับทานโคเรจินบางคนทานไปแค่1เม็ดเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วบางคนทานไป1สัปดาห์2สัปดาห์เอ๊ะทำไมผิวพรรณดูสว่างสดใสขึ้นทำไมเพื่อนมาทักว่าผิวพรรณดีขึ้นนะครับในส่วนของจุดเด่นของผลิตภัณฑ์โคเรจินนะครับต้องบอกว่าเห็นผลรวดเร็วชัดเจนเพราะว่านำสารสกัดที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับในสากลเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ต้องบอกว่าทุกตัวครับออกฤทธิ์เสริมกันวันนี้ถ้าไปพูดในเรื่องของโสมครับทุกคนรู้จักลิ้นจือทุกคนรู้จักนมผึ้งทุกคนรู้จักนะครับในขณะเดียวกันครับใส่ปริมาณสารสกัดสูงครับเพราะต้องการให้เห็นผลเร็วจากการใช้เขาไม่ได้บอกว่าเขาใส่โสมนมผึ้งลิ้นจือนะครับไม่ได้บอกแค่นั้นแล้วก็มาใส่น้อยๆไอ้การที่บอกว่าใส่หลายๆอย่างแล้วใส่ปริมาณน้อยๆเนี่ยบางครั้งเขาทำในลักษณะทางเชิงการตลาดพอนึกออกไหมครับมานั่งดูกล่องโอ้โหใส่เยอะแยะมากมายเลยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีธรรมดาคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอย.บอกว่าให้ใส่สูงสุดได้เท่าไหร่พอเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยที่มันน่าจะดีปุ๊บพอซื้อมากินปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันอยู่มันน้อยมากกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนั่นคือการทำ
ฆษณาเชิงการตลาดแต่วันนี้สิ่งที่ Network ทำไม่ใช่ครับโคลลาเจนทุกตัวนะครับสารสกัดที่อยู่ในโคลลาเจนทุกตัวใส่แม็กซิมัมโดสจึงเห็นผลได้เร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับประหยัดเงินผู้บริโภคและสุดท้ายยังมองลึกในแง่ของนักการตลาดอีกว่านักธุรกิจจะต้องทำงานง่ายๆนะครับทำให้มีน้ำหนักเบานะครับเมื่อเบาแล้วขนส่งง่ายแบ่งขายก็ได้อีกเอาไปตัดเม็ดแบ่งขายได้เกิดประสบการณ์ของผู้ได้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจึงเหมาะกับการขยายธุรกิจครับนักธุรกิจก็ทำงานได้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือดีตัวที่2ครับก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วของ D-Network ครับปี2553ที่ผ่านมามีทั้งหมด12รายการด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ Collagen นะครับช่วยในเรื่องการบำรุงสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณผลิตภัณฑ์ Gastrolac กล่องสีขาวนะครับช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษก็คือทานได้เป็นรายอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ครั้งเพื่อไปขับล้างสารพิษที่มันสะสมอยู่ตามผนังลำไส้ของเราให้มันหลุดออกไปนะครับผลิตภัณฑ์ Olive Coffee ช่วยในเรื่องของการควบคุมส่วนเกินควบคุมน้ำหนักนะครับรสชาติดีมากๆเลยผลิตภัณฑ์ Delivery Fiberเป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายครับแล้วก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุเปรียบเสมือนกับเรากินผักกินไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ทำให้ระบบร่างกายของเราขับถ่ายดีขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ Taffo Gold Serum ตัวนี้มีลิขสิทธิ์ครับซื้อมาจากทางประเทศไต้หวันนะครับในเรื่องของ Taffo Gold Serum เองนะครับสารสกัดจากตัวเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการใช้ประจุไฟฟ้าเสริมลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ครับเมื่อใช้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหนี่ยวนำทำให้สารสกัดเนี่ยซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ไวขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์บีละพิษครับสำหรับสุภาพสตรีในเรื่องของการปรับสมดุลภายในนะครับให้มีสมดุลภายในเนี่ยที่ดีดังเดิมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับแชมพูครีมนวดผมโลชั่นเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าแล้วก็ยาสีฟันซึ่งต้องบอกว่าดีมากๆเลยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้วนะครับในปี2553และในขณะเดียวกันครับปีนี้2554 D-Network Worldwide เองก็มีนะนโยบายในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาอีกนะครับ20กว่ารายการด้วยการมูลค่าก็หลัก100ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ตัว BB ครีมกันแดดนะครับเป็น Travel BB Sunblock นะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากกันแดดแล้วมี SPF สูงถึง100แล้วยังให้ผลในเรื่องการบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ถัดมาจะเป็นเจลล้างหน้านะครับครีมหน้าใสไร้ฝ้าครีมหน้าใสไร้สิว Eye Mint บำรุงสายตานะครับมาร์ครอบดวงตาอาหารเสริมสำหรับสุภาพบุรุษแล้วก็ตัวดีบูนนะครับนี่ก็ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับดีบูนบำรุงกระดูกนะครับผลิตภัณฑ์มาสก์หน้านะครับเป็นตัวมาสก์หน้าสายสลิมพาวเดอร์เบต้ากลูแคนนะครับสารเสริมอาหารเสริมทดแทนเจลล้างหน้าดีเบรมนะครับสารอาหารบำรุงสมองนี่ก็กำลังจะเข้ามาจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มของ Greensville ที่ผลิตให้ซึ่งตอนนี้บอกว่ามีอะไรครับมีอะไรอยู่มีโปรโมชั่นนะครับก็คือตัวแชมพูกับครีมนวดนะครับแล้วก็มีในส่วนของโลชั่นแล้วก็เจลอาบน้ำซึ่งแบ่งเป็นทั้งสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษนะครับยังไงเรามีโอกาสก็ต้องลองนะครับที่จะซื้อโปรโมชั่นตัวนี้ไปเพราะว่าเป็นแค่ช่วงต้นๆแค่นั้นเองนะครับที่มีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบทั้ง6รายการด้วยมูลค่าเงินที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาจำหน่ายนะครับในปี2554แล้วก็มีนอกเหนือจากนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือในส่วนของผลิตภัณฑ์และต้องบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับแนวคิดดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆยังไม่เพียงพอครับวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับมันก็ต้องมีในเรื่องของผลตอบแทนหรือก็รายได้นั่นเองนะครับในส่วนของธุรกิจดีนเวิร์กเองนะครับวันนี้เราเลือกบอกแล้วว่าเราใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่าเมกะแมทนะครับเราใช้แผนนะครับชื่อของแผนก็คือแผนธุรกิจดีนเวิร์กพาวเวอร์แผนรูปแบบเป็นการจ่ายแบบเมกะแมทนะครับแผนแบบนี้ครับเริ่มธุรกิจยังไงบ้างนะครับเริ่มจากการสมัครเป็นนักธุรกิจครับ300บาทได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาทุนนะครับแล้วก็รับชุดสินค้านะครับสินค้าชุดแนะนำธุรกิจนะครับแล้วก็การที่จะเป็นนักธุรกิจครับสามารถที่จะทำง่ายๆครับทำคุณสมบัติง่ายๆก็คือมียอดซื้อนะครับ 1,000 คะแนนหรือถ้าเป็นโกลจินก็3กล่องสามารถที่เป็นนักธุรกิจได้นะครับจะเป็นซื้อสะสมนะครับจะใช้เองหรือว่าจะซื้อแล้วก็ไปแนะนำไปขายต่อก็ได้เช่นเดียวกันทำแค่ครั้งเดียวนะครับตลอดชีวิตถัดมานะครับต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นนักธุรกิจแล้วจะมีรายได้ทั้งหมด7ช่องทางด้วยกันนะครับเริ่มจากกำไรขายปลีก 15-30% ช่องทางที่2โบนัสส่วนตัวนักธุรกิจ 20% ช่องทางที่3โบนัสขยายธุรกิจ 20% ช่องทางที่4โบนัสขยายองค์กร 10% ช่องทางที่5โบนัสบริหารทีมอ่อน 20% ช่องทางที่6โบนัสบริหารทีมแข็ง 10-13% และช่องทางที่7ครับแมทชิ่งโบนัส 150% แบ่งจ่ายเป็นชั้นลูก 50 ชั้นหลาน 40 ชั้นเหลน 30 แล้วก็ชั้นหลน 30% ด้วยกัน
ซึ่งบอกว่ารายได้แต่ละช่องทางครับเริ่มจากช่องทางที่1กำไรจากการขายปลีกครับ 15-30% วันนี้ตัวเราเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ครับทุกรายการในราคาทุนถ้ายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์มา1ตัวครับถ้าเป็นโกลจินเราซื้อในราคาทุนหรือราคานักธุรกิจจะอยู่ที่กล่องละ 1,280 บาทเวลาไปขายครับถ้าไปขายปลีกราคาขายปลีกจะอยู่ข้างหลังกล่องคือกล่องละ 1,536 เท่ากับเราจะมีรายได้ส่วนต่างจากกำไรขายปลีกครับเท่ากับ256บาทวันนี้ท่านใดครับที่บอกว่าโอ้ฉันเกิดมาเนี่ยอยากจะเรียกว่ามีอาชีพหรือวิญญาณของนักขายอยู่ในตัวเลยสามารถที่จะสร้างรายได้เสริมจากตรงนี้ครับสมมติว่าขายได้วันละ1กล่องขายได้วันละ1กล่องเท่ากับ1เดือนครับจะมีเงินเพิ่มเข้ามาเท่ากับ256คูณ30เท่ากับ 7,680 บาทนี่คือรายได้เสริมเข้ามานะครับถัดมาครับช่องทางที่2เป็นโบนัสส่วนตัวนักธุรกิจ 20% วันนี้ตัวเราครับถ้ามียอดซื้อสะสมครบ 1,000 คะแนนภายใน1รอบจำหน่ายนะครับหรือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์โกลเจนก็คือ3กล่องเท่ากับ 1,278 คะแนนเราจะขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่า D agent นะครับหรือว่า DA ทันทีเลยแล้วหลังจากที่เราขึ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับเราจะได้รับส่วนเกินจาก 1,000 คะแนนเนี่ยจะได้รับ 20% ตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้โกลเจน D 1กล่องกล่องละ426คะแนนคูณ3เท่ากับ 1,278 คะแนน1,000แรกครับจะทำให้เราขึ้นตำแหน่ง DA ส่วนเกิน 1,000 คือ278คูณด้วย 20% เท่ากับ55บาทโอนเข้าบัญชีของเราถัดมาครับโกลเจนกล่องที่4เป็นต้นไปเมื่อเราขึ้นตำแหน่ง DA ไปแล้วนะครับกล่องที่4ก็จะคูณด้วย 20% ก็คือ426คูณ20เท่ากับได้คืนอีกกล่องละ85บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าคนไหนมีวิญญาณนักขายครับสามารถที่จะมีรายได้จากช่องทางที่2เบิ้ลเข้าไปอีกจากช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2ถ้าขายได้วันละ1กล่องครับซื้อในชื่อตัวเองแล้วก็ไปขายต่อซื้อในชื่อตัวเองแล้วก็ไปขายต่อได้กำไรจากการขายปลีกมาส่วนหนึ่งแต่จะมีเงินที่ซื้อในชื่อตัวเองแล้วมีเงินปันผลในชื่อตัวเองเนี่ยอีกกล่องละ85บาทนั้น1เดือนครับ85คูณ30เท่ากับ 2,550 บาทรวมรายได้ทั้ง2ช่องทางครับ7,680 บาทบวก 2,550 เท่ากับ 10,000 กับ 200แล้วก็ 30 บาทนี่คือรายได้ช่องทางที่2เป็นรายได้เสริมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทำงานสร้างองค์กรนะครับสร้างทีมให้เกิดเป็นรายได้หลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าในแผนธุรกิจของ Dean Network เองทำงานง่ายๆครับทำงานในโครงสร้างการบริหารเนี่ยเพียงแค่2องค์กรแค่นั้นเองนะครับมีองค์กรฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีกี่พันคนก็ได้ฝั่งขวามีกี่หมื่นคนก็ได้ลึกไม่จำกัดชั้นก็สามารถที่จะมีรายได้จากแผนธุรกิจของ D Network นะครับช่องทางที่3นะครับจะเป็นโบนัสขยายธุรกิจ 20% หรือเรียกง่ายๆว่าค่าแนะนำจะคิดให้จากยอดส่วนตัวครับ 1,000 คะแนนแรกของนักธุรกิจที่เราเป็นผู้แนะนำสมมติว่าตัวเรานะครับตัวเราแนะนำเพื่อนมา1คนว่าธุรกิจนี้ดีมากๆเลยแนะนำ A เข้ามาในธุรกิจ A ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนนะครับเราก็ได้ 20% ครับเป็นค่าแนะนำเท่ากับ200บาทแนะนำเพื่อนคนที่2ครับวางทางขวามือนะครับแนะนำ B เข้ามา B ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ 20% ก็เท่ากับอีก200บาทแนะนำคนที่3ครับเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแนะนำคนที่3แนะนำ C เข้ามาโอ้ธุรกิจนี้ดีมากเลย C มาเรียบร้อยแล้วตัดสินใจสมัครครับแล้วเอา C มาไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าแผนบอกแล้วว่าทำแค่สองข้างซ้ายกับขวาฝั่งนี้มีแล้วทั้งหมด5คนฝั่งนี้มี3คนเพราะฉะนั้นแนะนำ C ก็เอา C มาไว้ทางขวามือนะครับ C มียอดเกิดขึ้นครับ 1,000 คะแนน C เป็น DA เราก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ200บาทเช่นเดียวกันนะครับโบนัสข้อที่3ครับแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนวันนี้ท่านสามารถนำโอกาสดีๆแบบนี้ครับไปบอกต่อคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักว่าวันนี้มันมีโอกาสดีๆมีธุรกิจดีที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ให้กับคนที่ท่านรักได้นะครับแนะนำไปเลยครับไม่จำกัดจำนวนคนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ครับก็สามารถที่จะมีรายได้ทุกๆคนที่เราเป็นคนแนะนำครับจะมีค่าแนะนำในช่วง 1,000 คะแนนแรกเท่ากับ200บาทไม่ว่าเขาเหล่านั้นนะครับจะอยู่ริมด้านนอกอยู่ซ้ายนะครับหรืออยู่ขวาอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านในก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีชื่อของเราเป็นคนแนะนำนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเท่ากับ200และต้องบอกว่าวันนี้นะครับค่าแนะนำจากในข้อที่3เนี่ยโบนัสขยายธุรกิจ 20% ที่เริ่มจาก200บาทสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นหลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้ในรายได้ข้ออื่นถัดๆไปนะครับถัดมาน่าจะเป็นโบนัสข้อที่4เป็นโบนัสขยายองค์กรครับ 10% จ่ายทั้งหมด5ชั้นนะครับ 10% จะถูกเอาไปแบ่งจ่ายใน5ชั้นชั้นละ 2% นะครับเริ่มจากตัวเรา
คนที่เราแนะนำไว้ครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ยจะมียอดเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเป็นยอดซื้อใหม่ยอดซื้อเก่ายอดรักษายอดรายเดือนยอดบริโภคในแต่ละเดือนก็แล้วแต่นะครับจะถูกเอามาคิดให้ถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับถ้าคนที่เราแนะนำครับหรือลูกของเราไปแนะนำต่อจะกลายเป็นชั้นหลานยอดซื้อของหลานที่เกิดขึ้นครับคนนี้เพิ่งจะเปิดรหัสพันคะแนนคนนี้ซื้อรักษายอดคนนี้ซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนก็เอามาคิดให้ทั้งหมดเลยนะครับยอดซื้อของหลานก็ทุกคนก็เอามารวมกันในเดือนนั้นแล้วก็คูณด้วย 2% หลานแนะนำต่อจะเป็นชั้นเหรนยอดซื้อของเหรนทุกคนเอามารวมกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเหรนแนะนำต่อจะเป็นชั้นหลนและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5ก็คือชั้นลือยอดซื้อในแต่ละชั้นครับจะถูกเอามารวมกันในแต่ละชั้นแล้วก็คูณด้วย 2% แยกย่อยออกไปนับทั้งหมด5ชั้นชั้นละ 2% นั่นเองวันนี้ถ้ายกตัวอย่างครับขององค์กรมาให้ดูครับจะให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยตัวเราแนะนำเพื่อนเข้าสู่ธุรกิจครับ5คนจะถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นลูกของเราหรือว่าชั้นที่1ในแต่ละเดือนนะครับลูก5คนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันคนละ1,000คะแนนลูก5คนคนนึงอาจจะซื้อ 2,000 คะแนนคนนึงซื้อ300คนนึงซื้อ500คนนึงอาจจะไม่ซื้อเลยแต่ขอให้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันให้ได้สัก 1,000 คะแนนนะครับ5คนคูณ 1,000 คูณ 2% ชั้นที่1ครับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากชั้นที่1เดือนละ100บาทถ้าลูก5คนของเราเอาโอกาสดีๆแบบนี้ไปบอกต่อครับจะเกิดชั้นที่2หรือว่าชั้นหลานขึ้นมาบอกต่ออีกคนละ5คนเท่ากับเรามีหลานทั้งหมด25คนและเช่นเดียวกันครับหลาน25คนบางคนซื้อมากบางคนซื้อน้อยบางคนไม่ซื้อเลยแต่รวมกันแล้วมียอดซื้อเฉลี่ยเกิดขึ้นกันคนละ 1,000 คะแนนในแต่ละเดือนนะครับ 1,000 คะแนนจะมาคูณ 2% คูณ25เท่ากับเราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนจากชั้นที่2ครับเท่ากับ500บาทหลานเรา25คนก็เหมือนกันครับเอาโอกาสดีไปบอกต่ออีกคนละ5เกิดชั้นเหรน125คนซื้อกันคนละ 1,000 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละเดือนครับชั้นนี้เราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนเท่ากับ 2,500 บาทเหรนไปแนะนำต่ออีกคนละ5กลายเป็น625คนที่เรียกว่าโหลนของเรานะครับยอดซื้อของโหลนครับเฉลี่ยกันคนละ 1,000 คะแนนนะครับคูณด้วย 2% คูณด้วยจำนวนคนครับเท่ากับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากเฉพาะชั้นโหลน 12,500 และถ้าโหลนไปแนะนำต่อเป็นชั้นลึกอีก 3,125 คนนะฮะชั้นที่5ก็เหมือนกันครับมีคนอยู่ 3,000 กว่าคนบางคนซื้อมากซื้อ 3,000 4,000 คะแนนซื้อแล้วไปขายต่อในชื่อตัวเองนึกออกไหมครับบางคนบอกว่าเพิ่งจะสมัครเข้ามานะเป็นหลนนะเป็นลื้อสดๆใหม่ๆเลยอาจจะปิดรหัส 1,000 คะแนนหรือปิด 4,000 ก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าอ่ะสมัครมานานแล้วซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ300 500คะแนนแต่ว่ารวมกันแล้วนะครับทุกคนมียอดกันคนละ 1,000 คะแนนครับในแต่ละเดือน 1,000 คะแนนเอามาคูณด้วย 2% คูณ 3,125 เท่ากับเราจะมีรายได้เฉพาะชั้นที่5เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่4เท่ากับ62,500 บาทรายได้ตรงนี้นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ 78,100 บาทได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนดีไหมครับดีนะครับแต่ต้องบอกว่ายังไม่พอนะครับรายได้ข้อที่4ยังไม่พอยังมีรายได้ข้ออื่นอีกวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จครับสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าแผนธุรกิจดีนะเบิร์กเองบอกแล้วว่าทำสองข้างนะครับสองข้างหรือสองทีมวันนี้มันเมื่อมันมีสองข้างหรือสองทีมเกิดขึ้นครับมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันฝั่งหนึ่งอาจจะมีมากกว่าฝั่งหนึ่งอาจจะมีน้อยกว่าและเช่นเดียวกันครับในส่วนของโบนัสข้อที่5เขาจะเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน 20% โบนัสข้อนี้ครับคิดให้ 20% จากด้านที่มียอดธุรกิจที่น้อยกว่าวันนี้ตัวเรานะครับเราก็จะมีองค์กรอยู่2ข้างด้วยกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายอาจจะมี 5,000 คนฝั่งขวามี 3,000 คนนะครับลึกไม่จำกัดชั้นเลยนับลึกลงไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในแต่ละเดือนครับเอามาเปรียบเทียบกันสมมติว่าสิ้นเดือนนี้นะครับฝั่งขวามีอยู่ 400,000 คะแนนฝั่งซ้ายมี 600,000 คะแนนครับยอดที่เกิดจากการบริโภคเกิดจากการซื้อเนี่ยนะครับฝั่งขวามีน้อยกว่าจะเรียกว่าทีมอ่อนในขณะเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายมีมากกว่าก็จะเรียกว่าทีมแข็งในส่วนของโบนัสข้อที่5เองจะเอายอดที่เท่ากับทีมอ่อนครับก็คือ 400,000 คะแนนมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์จากโบนัสข้อที่5ก็คือ 20% เอา 400,000 มาคูณด้วย 20 เท่ากับ 80,000 บาทก็จะเป็นโบนัสข้อที่5เขาเรียกโบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมีทีมอ่อนแล้วก็มีทีมแข็งในส่วนของทีมแข็งเองนะครับบริษัทดีนเวิร์คเขาก็จ่ายให้เขาจะเรียกว่าโบนัสบริหารทีมแข็งจ่ายที่ 10-13%นะครับวิธีการเอายอดมาคำนวณ10หรือ 13% ก็แล้วแต่เนี่ยเอายอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนนะครับเขาจะเรียกว่ายอดบาลานซ์เพราะฉะนั้นยอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนก็คือ 400,000 คะแนนเ
ขาก็จะเอา 400,000 คะแนนตรงนี้มาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นนักธุรกิจนะครับตำแหน่ง DA เนี่ยเริ่มเอามาคำนวณที่ 10% ก่อนเพราะฉะนั้นครับเอา 400,000 คะแนนมาคูณด้วย 10% นะเท่ากับ 40,000 บาทเมื่อกี้รับรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนไปแล้ว 80,000 นะครับมารับโบนัสบริหารทีมแข็งอีก 40,000 รวมเป็น 120,000 บาทนะครับแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะทีมแข็งเนี่ยมีตั้ง 600,000 เอามาคิดให้ 400,000 อีก 200,000 คะแนนหายไปไหนนะครับ 200,000 คะแนนเขาก็ยังเก็บไว้ให้คำนวณสำหรับรอบถัดไปนั่นเองนะครับ 200,000 คะแนนก็จะถูกยกยอดไปพอเดือนหน้ามีการปิดรอบใหม่ครับ2ข้างเอามาเปรียบเทียบกันใหม่แต่ฝั่งนี้จะมีคะแนนของเดิม 200,000 คะแนนเอาไปรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือโบนัสข้อที่6ในส่วนของโบนัสข้อที่5กับข้อที่6สามารถที่จะมีรายได้นะครับแตกต่างกันนะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งแรกเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ชื่อว่า DA หรือ DA Agent ทำยอดธุรกิจครับ 1,000 คะแนนภายใน1รอบจำหน่ายสามารถที่จะมีรายได้นะครับจากโบนัสข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยสูงสุดเดือนละ 180,000 บาทหรือถ้าคิดเป็นวันละ 6,000 บาทถัดมานะครับจาก DA มาเป็น DS ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจ3 DA หรือ3 DA Agent ด้วยกันสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดเดือนละ 225,000 บาทนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับมาเป็น DM D Director D Executive จนกระทั่งถึงตำแหน่งสูงสุดก็คือ D President สามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ครับถึง 792,000 บาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6แต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาสู่ในห้องนี้เพื่อนอาจจะชวนบอกว่าเอทีดีเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาบอกว่ามีการสร้างรายได้ที่14ล้านบาทต่อเดือนแล้วมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นจากโบนัสข้อที่7ก็คือโบนัสทีมแมทชิ่งรายได้ที่เกิดจากข้อที่3ที่บอกว่าค่าแนะนำ200บาทครับมันจะส่งผลเป็นรายได้หลักล้านนะอาจจะล้านนิดๆหรือว่าเป็น14ล้านก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากข้อ3มานั่นเองนะครับโบนัสข้อที่7ครับเรียกว่าโบนัสทีมแมทชิ่งจ่ายอยู่ที่ 150% ด้วยกันตัวเรานะครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นชั้นลูกนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งลูกเราก็เช่นเดียวกันนะครับลูกเราก็ต้องมีโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งรายได้ที่เกิดขึ้นนับจากโบนัสบริหารทีมแข็งของลูกนะครับเราจะได้รับครึ่งหนึ่งหรือ 50% ที่บริษัทเขาจ่ายสมทบให้ต่างหากนะครับถ้าลูกไปแนะนำต่อครับเป็นชั้นหลานเราคนนี้ก็มีโบนัสบริหารทีมแข็งของเขาบริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 40% จากรายได้ข้อที่6ของหลานนะครับหลานไปแนะนำต่อเป็นชั้นเหลนมีโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 30% นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีชั้นหลนก็จะมีรายได้จากโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทก็จ่ายสมทบไปอีก 30% เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับในส่วนของโบนัสข้อที่7นะครับสามารถที่จะมาดูองค์กรคร่าวๆที่บอกเอ๊ะมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างองค์กรเดิมจากโบนัสข้อที่4มาเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นองค์กรของ5แตก5แนะนํา5คนนะครับเรามีลูกอยู่5คนวันนี้ถ้าสมมุติให้ลูก5คนมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งกันคนละแค่10,000บาททําไมผมถึงพูดว่าคนละแค่10,000บาทเพราะว่าลูกแต่ละคนหรือว่าคนแต่ละคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่ง D President แล้วสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสทีมแข็งถึงเดือนละ 312,000 บาทแต่วันนี้ยกตัวอย่างมาแค่ 10,000 บาทนั่นเท่ากับยกมาแค่1ใน30แค่นั้นเองนะครับลูก5คนนะครับทุกคนมีรายได้กันคนละ 10,000 บาทเรารับ 50% จาก 10,000 เท่ากับ 5,000 คูณ5เท่ากับ 25,000 บาทลูกไปแนะนำต่อนะครับลูกเอาโอกาสดีๆไปบอกต่อเกิดเป็นหลาน25คนหลาน25คนทุกคนก็มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งอีกคนละ 10,000 บาทบริษัทจ่ายสมทบให้เราครับ 40% 10,000 คูณ40คูณ25เท่ากับเรามีรายได้จากชั้นนี้ครับ 100,000 บาทจากหลานมาเป็นเหลนครับหลานแนะนำเหลนอีกคนละ5นะครับเกิดเป็นเหลนของเรา125คนเหลนทุกคนก็มีรายได้คนละ 10,000 บาท10,000 คูณ30คูณ125เท่ากับ 375,000 บาทและสุดท้ายครับเหลนก็เอาโอกาสดีๆไปบอกต่ออีกคนละ5เช่นเดียวกันนะครับเกิดเป็นชั้นหลนของเราอีก625คน625คูณ 10,000 คูณ 30% เท่ากับ 1,875,000 บาทรวมทั้งหมดนี้ครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่เดือนของเราเกิดจากโบนัสข้อที่7ของเรานั่นเองรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,375,000 บาท
นะครับนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่เปลี่ยนจากค่าแนะนำ200แล้วส่งผลมาเป็นรายได้หลักล้านบาทจาก200กลายเป็น2ล้านก็เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่7นี่เองนะครับนี่คือแผนธุรกิจของ Dinnerberg นะครับและต้องบอกว่าวันนี้ครับในส่วนของธุรกิจเครือข่าย Dinnerberg เองนะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนที่เรามีโอกาสทำแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสรวยด้วยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน5ล้านบาทรถยนต์1ล้านบาทหรือว่าจะเป็นเงินเก็บ3ล้านก็แล้วแต่นะครับวันนี้ธุรกิจ Dinnerberg สามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสรวยแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะทำนะครับในส่วนของจุดเด่นธุรกิจนะครับ Dinnerberg เช่นเดียวกันครับข้อที่1เลยนะครับเติบโตก้าวหน้าด้วยกฎทวีคูณวันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างของงานอยู่2แบบรายได้อยู่2แบบด้วยกันรายได้แบบที่1เป็นรายได้จากงานประจำครับคงที่ครับเดือนละ 100,000 บาทรายได้แบบที่2เป็นรายได้จากการปันผลกำไรแบบกฎทวีคูณครับเริ่มจาก1และคูณ2ไปเรื่อยๆเดือนที่1ก็คือ1เดือนที่2คูณ2กลายเป็น2เดือนที่3กลายเป็น4เดือนที่4กลายเป็น8ไล่มาเรื่อยๆจะเห็นว่าผ่านไป1ปีครับรายได้จากงานประจำยังคง 100,000 รายได้จากการทวีคูณครับอยู่ที่ 1,000 กว่าแต่เมื่อผ่านไปปีครึ่งครับปีครึ่ง18เดือนนะครับ 100,000 กลายมาเป็นนะฝั่งนี้กลายเป็น 30,000 กว่าแล้วไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนที่30นะครับปรากฏว่ารายได้จากงานประจำก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นับ 100,000 100,000 ไปเรื่อยมีเงินเก็บสะสมนะครับ 100,000 คูณ30เท่ากับ3ล้านแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายได้จากการปันผลกำไรแบบกดทวีคูณครับเมื่อไล่มาเรื่อยๆแล้วจะมีเงินสะสมรวมทั้งหมดอยู่ที่พันกว่าล้านบาทนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของการก้าวหน้านะฮะการเติบโตก้าวหน้าแบบกดทวีคูณรายได้เริ่มจากน้อยแล้วก็ค่อยๆมากไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นรายได้แบบไร้ขีดจำกัดก็เป็นรูปแบบของรายได้นะครับที่สอดคล้องกับข้อที่1เมื่อกี้นี่เลยเป็นรูปแบบรายได้แบบทวีคูณรูปแบบรายได้แบบนี้ครับเริ่มจากน้อยแล้วค่อยๆทวีคูณขึ้นเป็นรายได้ในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ารูปแบบของรายได้มันมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับธุรกิจ Dinnerberg สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นรายได้แบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปครับรายได้จะมากขึ้นเรื่อยๆแตกต่างจากรายได้แบบอื่นนะครับถ้าเป็นรายได้แบบอื่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นรายได้แบบขั้นบันไดวันนี้เราเป็นพนักงานใหม่รายได้อาจจะอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาททำงานไป2ปีครับโดนปรับเงินเดือนขึ้นมากลายเป็น 10,000 ทำงานไปอีก3ปีโดนปรับขึ้นเดือนขึ้นมากลายเป็น 15,000 นะครับเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดเลยรูปแบบนี้ก็เป็นอาชีพของพวกลูกจ้างนะครับที่กินเงินเดือนอีกกลุ่มนึงจะเป็นรายได้แบบขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงไหนนะครับมีปัจจัยพื้นฐานดีมีปัจจัยเกื้อหนุนครับธุรกิจก็เจริญเติบโตช่วงไหนมีปัจจัยลบมากระทบก็ทำให้ธุรกิจมันนะครับซุดลงไปได้ก็มีเช่นเดียวกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพวกนักธุรกิจนะครับพวกพ่อค้านะครับถัดมาจะเป็นรูปแบบของรายได้แบบรับจ้างนะเป็นพวกฟรีแลนซ์พวกเอเจนซี่นะครับรับมาทำเสร็จแล้วผ่านไปอีก 2-3 เดือนไม่รู้จะมีงานเข้ามาใหม่หรือเปล่านะก็เป็นเรื่องของการรับเหมานั่นเองนะครับเป็นลูกจ้างรายวันวันนี้จ้างเขาก็มีรายได้พรุ่งนี้ไม่จ้างเขาก็ไม่มีรายได้รายได้ก็จะขึ้นลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบรายได้แบบถดถอยเป็นกลุ่มของพวกนักแสดงหรือว่านักกีฬาช่วงจังหวะนะอายุยังน้อยหน้าตายังดีอยู่ริ้วรอยยังไม่ค่อยมีนะครับเป็นนางเอกอยู่เนี่ยรายได้ก็จะสูงนะมีกำลังที่จะวิ่งนะออกกำลังกายเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะรายได้จะสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับอายุเริ่มมากขึ้นกำลังวังชาเริ่มถดถอยริ้วรอยเริ่มมากขึ้นหน้าตาเริ่มไม่สวยเหมือนเดิมสู้รุ่นน้องใหม่ๆไม่ได้เนี่ยรายได้ก็จะค่อยๆลดลงมาจากนางเอกก็เหลือเป็นอะไรครับเป็นแม่นะเป็นป้าเป็นอะไรก็มีนะครับโอเคนี่คือจุดเด่นข้อที่2นะครับถัดมานะครับข้อที่3ไม่จำกัดความรู้นะครับใช้ความสามารถในการสร้างรายได้นะถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นในเรื่องของงานประจำนะครับต้องบอกว่าเนี่ยมันมีเพดานของรายได้มาขีดขั้นอยู่นะครับเราอาจจะจบอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่ามันก็มีเพดานอยู่รายได้ของเราเนี่ยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจ Dinnerberg สามารถสร้างรายได้แบบเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละ2ล้านบาทก็สร้างได้นะครับเราอาจจะจบแค่ประถมจบแค่มัธยมจบแค่ป.4 นะครับถ้าเป็นอาชีพโดยทั่วไปครับความรู้แค่นั้นทำไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้ธุรกิจ Dinnerberg สามารถที่จะสร้างได้นะครับข้อที่4ครับมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับเป็นเงินสดเป็นเงินเก็บนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะสร้างคนบุคคลให้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะที่เขาประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ Dinnerberg เองก็มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไอดอลให้กับหลายๆคน
เป็นสุภาพสตรีอายุเพียงแค่30เท่านั้นเองนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีรถยนต์ป้ายแดงทำธุรกิจนี้เวิร์กไปแค่1ปีแค่นั้นเองมีรถยนต์ป้ายแดงมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับเป็นเบนซ์ป้ายแดงสปอร์ตเบิร์กปทุมนะครับคุณพลันธรเชื้อศรีระดีครับปรบมือให้ท่านด้วยนะครับทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำได้บางคนบอกว่าทำงานประจำอยู่นะครับเบื่อแล้วเกินเนี่ยต้องไปตอกบัตรเหมือนเมื่อก่อนเลยนะผมก็เบื่อมากๆเลยไปตอกบัตรแล้วถึงเวลาก็ต้องรอเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนนักที่ได้เงินเดือนจะได้ออกนะครับต้องบอกว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยถามว่าวันนี้ตัวเรานะครับเรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีน้องที่เราต้องรับภาระอยู่วันนี้เราเอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นสาเหตุของการเรียกว่านะครับเป็นสาเหตุของรายได้หรือเปล่านะครับเมื่อตัวเราเป็นคนแบกภาระอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าวันใดวันหนึ่งที่ตัวเราครับหมดเรี่ยวหมดแรงทำไม่ไหวหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่สามารถที่ทำให้เกิดรายได้แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันใดที่เราไม่อยู่ครับเราไม่มีแรงที่จะค้ำแบบนี้เนี่ยนะครับบุคคลต่างๆที่เรารักแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ได้ด้วยเรียกว่าไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยค้ำจุนช่วยพยุงนะครับให้บุคคลที่เรารักเนี่ยสามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้วันนี้ตัวเราครับอาจจะทำงานประจำอยู่เหมือนเดิมแต่เราทำธุรกิจเครือข่ายครับดีเน็ตเวิร์กเป็นรายได้เสริมวันใดวันหนึ่งเราทำไม่ไหวครับแต่ปรากฏว่านะครับธุรกิจเครือข่ายดีเน็ตเวิร์กสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็ทำให้บุคคลที่เรารักเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่เหมือนเดิมได้นั่นเองนะฮะวันนี้ท่านเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเป็นยางอะไหล่ไว้หรือเปล่าในอนาคตนั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับข้อที่6รายได้มั่นคงเป็นมรดกได้วันนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับมีรายได้เดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กสมมติว่ามีรายได้เดือนละ 180,000 เหมือนกันต่อเดือนนะปรากฏว่าถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปครับวันใดวันหนึ่งหยุดพักเกษียณไม่มีเรี่ยวแรงจะทำละนะต้องมีสาเหตุให้ลาจากโลกนี้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดเมื่อไหร่ครับรายได้หายไปทันทีนะครับไม่สามารถที่จะให้ลูกของเราไปทำแทนต่ออาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจนะดีเน็ตเวิร์กวันนี้ต้องบอกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดพักเกษียณครับรายได้สามารถส่งต่อให้บุคคลที่เรารักได้นะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายเดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับได้ท่องเที่ยวฟรีธุรกิจโตต้องบอกว่าวันนี้นะครับดีเน็ตเวิร์กเองก็ตอบแทนความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเดือนกันยายนปี2553ครับนำพานักธุรกิจกว่า30ชีวิตนะครับไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าต้องบอกว่าทั้ง30กว่าชีวิตนี้นะครับไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีแล้วการที่เขาได้ไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ไปเที่ยวเขาก็มีรายได้จากการสร้างธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จมันจะมีธุรกิจไหนอีกล่ะครับที่ทำสำเร็จมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปยังไม่ต้องควักเงินอีกไม่มีนะครับหรือที่ผ่านมาครับเอาสดๆร้อนๆเลยคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา2554นะครับก็นำพานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกกว่า30ชีวิตครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับก็จะนำพานักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับไปเที่ยวนะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับน่าไปเยือนมากแล้วก็ในปี2555นะครับก็จะตอบแทนความสำเร็จของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับท่องเที่ยวทั้งหมด4ประเทศ8วันด้วยกันนะครับอิตาลีฝรั่งเศสสวิตแล้วก็ออสเตรีย8วันนะครับกว่าจะสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีอีกนะครับ8ครับลงทุนน้อยกำไรมากวันนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปครับเราลงทุนลงเงินไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ลงเงินไปแล้วได้เงินกลับมาเท่าเดิมเขาจะเรียกว่าเจ้าหรือเท่าทุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับลงเงินไปแล้วเวลามันได้กลับมามันได้มากกว่าเงินที่ลงไปจะเรียกว่าเจ๊ะหรือว่ากำไรนะครับแต่วันใดวันหนึ่งครับลงไปเท่านี้เอ๊ะทำไมมันมาน้อยกว่าเดิมนั่นก็คือเจ๊งครับเจ๊งก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจดีเน็ตเวิร์กครับเจ้าไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเจ๊งก็ไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นครับมีแต่เจี๊ยหรือกำไรอย่างเดียวนะครับข้อที่9นะครับไม่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆสมัครเป็นนักธุรกิจวันนี้ครับ300บาทสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับรับสินค้าและสิทธิ์ในการเป็นนักธุรกิจนะครับมูลค่า 1,110 บาทตั้งแต่ยาสีฟันสุดฟ้าใสนะครับหลอดทดลองนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีเวอรี่นะครับอีก1กล่องด้วยกันนะครับนี่คือโป
รโมชั่นที่จะได้สำหรับคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะครับและก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มนะครับเป็นทำธุรกิจเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆส่งเสริมให้ทำงานได้ง่ายหลายๆคนพอเริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยอยากจะเอาสินค้าดีๆแบบนี้ไปบอกต่อเอาไปให้คนที่เรารู้จักเป็นไหมครับไม่ใช้สินค้าดีแล้วโอ้สินค้าตัวนี้ดีมากเลยอยากจะเอานี้ไปให้เพื่อนลองใช้แต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อราคาเต็มแล้วไปให้เพื่อนลองใช้ไหวไหมไม่ไหวบริษัทก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษครับ3โปรโมชั่นด้วยกันนะครับเริ่มจากโปรโมชั่นแรกนะครับเป็นชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพและก็การขับล้างสารพิษเรียกว่าชุดนักธุรกิจ DA 3955ประกอบไปด้วยโกเรจิน1กล่องกัสสลัด1กล่องดีเบอรี่1กล่องแล้วก็กาแฟโอลิฟอีก1กล่องด้วยกันวันนี้เราซื้อราคา 3,955 บาทนะครับมีคะแนนทั้งหมด 1,013 คะแนนเป็น DA ได้ทันทีและที่สำคัญครับจ่ายราคานี้รับสินค้าไปอีกฟรีทันทีอีก1ชุดด้วยกันถัดมาครับเป็นชุดที่2ชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณหรือว่าชุด DA 3979 1,000 กับ19คะแนนครับเป็น DA ได้เหมือนกันเลยนะครับจะได้โกเรจิน1กล่องบีลาพิษ1กล่องแล้วก็โอลิฟอีก1กล่องแต่ถ้าจ่ายราคานี้ครับ3979สิ่งที่จะได้คือได้ทั้งหมดนี้ไปอีก1ชุดเพื่อไปทำการตลาดทันทีแล้วก็อีกชุดนึงครับสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพวันนี้เราจะทำอะไรทั้งทีครับเราก็ต้องทำให้สุดๆไปเลยเราจะเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องเรียนให้มันสูงสุดไปเลยเรียนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนต้องการความสำเร็จครับรายได้หลักแสนบาทรายได้หลักล้านบาทจะเริ่มธุรกิจทั้งทีมันก็ต้องเริ่มในสเกลที่มันโอเคนะครับต้องเริ่มแบบมืออาชีพนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นชุด 4,000 คะแนนครับ 15,700 กับ5บาท 4,085 คะแนนจะขึ้นตำแหน่งว่าที่ดีเพรสิเดนต์ทันทีนะครับว่าที่ตำแหน่งสูงสุดทันทีประกอบไปด้วยโกเรจิน2กล่องกัสโซแลก2กล่องโอลิฟ3กล่องทัฟเฟิล1นะครับบีลาพิษ2ดีเบอรี่2แล้วก็ยาสีฟันอีก2นะครับ 15,705 บาทครับจะได้สินค้าทั้งหมดนี้รวมไปเลยนะครับอีก1ชุดทันทีรวมเป็น28รายการด้วยกันนะต้องบอกว่าโปรโมชั่นข้อที่4เอ๊ะมันดียังไงนะครับในส่วนของโปรโมชั่นข้อที่4นะครับ1ชุดเนี่ย14รายการมีชุดที่เราได้นะครับที่เราซื้อปกติกับชุดที่เราได้แถมเข้ามาชุดที่เราซื้อเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเพื่อการทดลองใช้สินค้าวันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็ทดลองใช้ฟรีเสมือนเป็นการเริ่มต้นธุรกิจครับ 15,000 บาทเริ่มธุรกิจแล้วก็ได้ลองใช้สินค้าเพื่อเราจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละตัวแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาตัวเองนี่แหละนะเป็นคนที่เรียนรู้สินค้าในขณะเดียวกันครับอีกชุดนึงที่ได้แถมเข้าไปนะครับมูลค่าเนี่ยทั้งหมดที่ได้นะครับ 29,516 บาทอีกชุดนึงที่เราได้แถมเข้าไปเนี่ยเอาไปเพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟเราได้ไป3กล่องกล่องนึงมี10ซองครับทั้งหมด30ซองเอา30ซองไปแจกให้เพื่อน30คนโอ้กาแฟอันนี้ดีมากเลยชงให้ชิมเลยนะครับปรากฏว่าสมมุติว่า30คนครับตอบรับหมดเลยโอ้กาแฟดีมากเลยสั่งซื้อกับเรามาครับเกิดเป็นยอดขายทั้งหมด30กล่องคูณ288บาทเท่ากับ 8,640 นะครับถัดมานับดีเบอรี่อีก2กล่องกล่องละ15ซองเท่ากับ30ซองเอาไปแจกเพื่อนได้อีกละไปแจกเพื่อนได้อีก30คนครับเกิดเป็นยอดขายกลับมา30กล่องเท่ากับ 23,670 บาทถัดมาเป็นโกริจินนะครับโกริจินเอาไปแจกอีกคนละ2เม็ดแจกได้ทั้งหมดเท่ากับ30คนครับ2กล่องมัน60เม็ดแจกคนละ2เม็ดก็ได้30คนเกิดเป็นยอดขายกลับมาครับ30กล่อง 1,536 คูณ30เท่ากับเป็นเงินกลับมาอีก 46,000 กว่าบาทก๊าซโซแลกอีกแล้วเอาไปแจกได้ทั้งหมด12คนคนละ5เม็ดเป็นยอดกลับมานะครับ983คูณ12แล้วก็อีก 11,796 บาทบิลาพิษอีก2กล่องครับเอาไปขายเรากินกล่องของเราฟรีแล้วนะครับเราก็เอาอีก2กล่องไปขายอกบิลาพิษดีมากๆเลยเราทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะนะครับขอให้ผู้หญิงทานนะครับผู้ชายอย่าไปพูดนะฮะไปขายก็เป็นเงินกลับมาอีก 3,980 ทัฟเฟิลอีก1กระปุกนะครับเราก็ไปขายอีก 2,000 กว่าบาทแล้วก็ยาสีฟันนะครับอีก488บาทรวมทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ที่ตอบแทนกลับมาครับ 97,464 บาทวันนี้นะครับถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ย 100% ได้เงินกลับมา 90,000 กว่าบาทแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัก 50% ครับหรืออยู่ 40,000 กว่าหรือถ้าเกิดขึ้นสัก 25% ก็ยังเหลืออีก 20,000 กว่าบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ 15,705 บาทนะครับเสมือนเป็นการลงทุนความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะเราได้ใช้สินค้าฟรีนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปต่อยอดให้มันเกิดธุรกิจกลับมานั่นเองนะครับการสร้างรายได้เมื่อเปิดรหัสแบบ 4,000 คะแนนวันนี้บอกไปแล้วว่านะครับ 1,000 คะแนนกับ 4,000 คะแนนก็จะแตกต่างกันวันนี้เรามองธุรกิจแบบการทำธุรกิจแบบมืออาชีพครับทำแบบ 4,000 คะแนนรายได้เมื่อผ่านไปจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับวันนี้ตัวเราสมมุติว่าเราแนะนำ2คน
แล้วในแต่เดือนครับทุกคนก็แนะนำกัน2คนไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่1นะครับเราจะมีองค์กร2คนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่แหละเพื่อนเรา2คนเดือนนี้เราจะมีรายได้นะครับ 2,320 บาทเดือนที่2องค์กรจะกลายเป็น4คนแล้วว่าคน2คนจะแนะนำอีกไปคนละ2รายได้เกิดขึ้นเท่ากับ 2,800 บาทเดือนที่3องค์กรกลายเป็น8ครับรายได้ 5,000 กว่าบาทเดือนที่4 10,000 กว่าบาทเดือนที่5 30,000 กว่าเดือนที่6 70,000 กว่าเดือนที่7 100,000 กว่าบาทแล้วก็เดือนที่8ครับ 252,000 บาทรวมทั้งหมด8เดือนครับจะมีรายได้กลับเข้ามาเท่ากับ 525,000 บาทเริ่มจาก 4,000 คะแนนคือตัวเราครับหรือว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ย 15,000 บาทสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าท่านได้ใช้สินค้าฟรีไปแล้วรวมถึงมีสินค้าที่จะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้สะสมรวมใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับอยากจะทำธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีรายได้วันนี้ถ้าเราเอาเงิน 15,000 บาทไปลงทุนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรา 15,000 บาทพิมพ์นะไปพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่าลงทุนแล้วก็เว้นวรรค 15,000 บาทมันก็จะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นให้เราเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งลงทุน 15,000 ครับได้เตามาได้ตู้ได้อะไรมาแต่ถามว่าเราจะมีรายได้นะเดือนนึงหลักแสนบาทได้ไหมครับจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งได้ไหมไม่ได้นะครับต้องปิ้งกันกี่ไม้ก็ไม่รู้นะปิ้งไปปิ้งมานี่หน้าขึ้นฟ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่สวยอีกนะครับถัดมานะครับนมสดสังขยา 15,000 บาทไปเปิดร้านนมสดสังขยาดีกว่านะครับเดือนละแสนได้ไหมครับไม่ได้นะครับยากมากๆเลยนะครับมันต้องไปอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับหรือไปขายไก่ย่างล่ะนะครับ 15,000 ไปขายไก่ย่างเดือนละแสนก็ยากอีกนะครับหรือจะไปขายมันฝรั่งทอดดีเด็กๆชอบกินนะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเดือนละแสนก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้มีนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเขาก็เริ่มจาก 15,000 บาทและปัจจุบันเขาก็มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนี่แหละครับหลายๆคนครับมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนไปแล้วนะครับก็เริ่มจากการลงทุนแค่ 15,000 บาทนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะรู้เอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับลงทุนมาแล้วแต่ไม่มีวิธีการไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจแบบไหนอย่างไรต้องบอกว่าดีเน็ตเวิร์กเองก็มีดีอีกข้อนึงเช่นเดียวกันนะก็คือในเรื่องของระบบสู่ความสำเร็จมีหลักสูตรสู่ความสำเร็จที่พัฒนาโดยอาจารย์สาครสายกมลนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะสร้างจากคนที่ทำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์สามารถประสบความสำเร็จได้หลักสูตรวางเป็นขั้นเป็นตอนครับเป็นบันไดให้เราก้าวสู่ความสำเร็จนะฮะตอนนี้หลักสูตรเองเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ 3-4 ขั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่มีคนมีรายได้หลักแสนไปแล้วนะครับในส่วนของเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของอาชีพในเรื่องของรายได้ในเรื่องของชีวิตจริงๆนะครับหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กก็คือเรียกว่าหลักสูตร NDS เป็นหลักสูตร2วันด้วยกันนะครับเริ่มจากวันแรกครับวันเสาร์จะได้ในเรื่องของข้อมูลนะครับวิสัยทัศน์ธุรกิจเครือข่าย 5D นะครับเจาะลึกแผนการตลาดทัศนคติในการทำธุรกิจรวมถึงพื้นฐานการขยายเครือข่ายแล้วก็การบริหารทีมนะครับวันที่1จะให้ในเรื่องของวิธีการนอกจากนั้นยังไม่พอครับวันที่2ของหลักสูตร NDS นะครับจะให้ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพลังในเรื่องของจิตใต้สำนึกออกมานะครับนี่คือวันที่2นะครับสามารถที่ดึงพลังแฝงที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่เราไม่เคยเอามาใช้เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยบางคนมีพลังแฝงมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้มากมายหลากหลายอย่างแต่ไม่รู้วิธีดึงออกมาใช้นะครับบางคนเมื่อรู้วิธีดึงรู้เคล็ดลับในการเอาออกมาใช้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นนะครับนี่คือหลักสูตร NDS นะครับ2วันด้วยกันค่าเรียน500บาทถามว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกในความจริงมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเป็นพลังที่ไม่ถูกเอาออกมาใช้ทุกวันนี้เราใช้อยู่แค่ 7% แค่นั้นเองอีก 93% มันถูกซ่อนอยู่นะครับถ้าเราสามารถดึง 93% ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วประโยชน์ของจิตใต้สำนึกครับมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลากหลายอย่างทำให้เราดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในส่วนของธุรกิจวันนี้นะครับหลายๆคนได้ฟังข้อมูลต่างๆอาจจะติดปัญหาสงสัยนะครับติดปัญหาคาใจอยู่นะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มธุรกิจเราจะเริ่มยังไงนะครับในส่วนของหลายๆคนครับคำถามยอดฮิตต้องบอกว่าติดในเรื่องของทุนนะครับ
ท่านจะเอาเงิน15,000จากไหนดีวันนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าท่านปวดฟันมากๆในขณะเดียวกันท่านมีภาระที่ต้องแบกรับของครอบครัวอยู่นะครับทำกิจกรรมที่มันต้องแบกรับภาระของครอบครัวแต่ปรากฏว่าโอ้โหปวดฟันมากเลยไม่มีสมาธิที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยนะครับวิธีแก้อย่างเดียวครับไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าคุณอยากจะหายปวดฟันแล้วกลับมามีสมาธิในทำในเรื่องในการทำสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคุณต้องยอมรักษารากฟันเนี่ยเป็นเงิน 15,000 บาทยอมไหมยอมนะยังไงก็ต้องยอมเพราะวันนี้เรายอมแก้ปัญหาความเจ็บปวดแล้วยังมีโอกาสที่จะกลับไปทำนะมีสมาธิในการทำอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องคิดว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตขาดมันไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนใช้ชีวิตมาหลายปีนะบางคน10ปี20ปีอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับอยากจะมีรถก็ไม่ได้เปลี่ยนรถสักทีอยากจะมีบ้านก็ยังต้องอยู่บ้านเดิมๆบางคนเริ่มในเรื่องของอาชีพแรกๆครับฝันใหญ่เลยอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถของตัวเองแต่ทำไปทำมาครับค่อยๆลดฝันตัวเองการลดฝันตัวเองก็เป็นความเจ็บปวดแบบนึงเหมือนกันจากเดิมฝันจะมีบ้าน2ชั้นนะครับบ้านเดียวชั้นบ้านเดียวบนเนื้อที่เนี่ยเป็นบ้านเดียว2ชั้นไปๆมาๆครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆบางคนฝันบอกว่าอยากจะมีรถคันใหญ่เป็นรถยุโรปไปๆมาๆก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เพราะยังอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ยังเจ็บปวดกับสิ่งเดิมๆอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าความจนก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องแก้เราต้องกำจัดมันออกไปนะครับและในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้นะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราผลิตภัณฑ์ของดีนเวิร์กหลายๆตัวครับช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลานะครับเจ็บป่วยแต่ละทีเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเสียค่าหมอในแต่ละครั้งเป็นหลักหลายหมื่นบาทหลักแสนบาทก็มีนะครับเงินที่เราจ่ายไปครับสุขภาพเราดีขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังเป็นการต่อยอดธุรกิจได้อีกเปรียบเสมือนกับการหว่านเมล็ดข้าววันนี้ชาวนาครับเขาหว่านอะไรไปเขาก็หวังผลในสิ่งนั้นเขาหยอดเมล็ดมะม่วงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเขาเอาเมล็ดถั่วไปหว่านลงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นถั่วขึ้นมาเช่นเดียวกันชาวนาหว่านข้าวก็ต้องหวังที่จะได้ข้าวตอนเก็บเกี่ยววันนี้ข้าว1เมล็ดนะครับเมื่อหว่านลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะแตกเป็นข้าว1กอและข้าว1กอนะครับสามารถจะแปลงเป็นข้าวได้ทั้งหมด20รวงในแต่ละรวงนะครับสุดท้ายแล้วในข้าว20รวงนะครับมันจะกลายเป็นข้าวทั้งหมด 2,000 เมล็ดเพราะฉะนั้นชาวนาทุกคนครับจะรู้แล้วว่าข้าว1เมล็ดของเขาเนี่ยเมื่อหว่านลงไปแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 2,000 เมล็ดเช่นเดียวกันถ้าข้าว 15,000 เมล็ดมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้าวทั้งหมด31ล้านเมล็ดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับวันนี้เงิน 15,000 บาทครับเงินที่เราลงทุนไปเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราในการที่ทำให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรามีรายได้สะสมรวมทั้งหมด31ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจดีนเวิร์กเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลาแล้วก็มีรายได้นะครับทิ้งท้ายนะครับไว้กับคำพูดที่ว่าอันโอกาสมาดแม้นเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว่คว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามยากจนใครเราช่วยเรารวยโชคดีทุกท่านครับ ทั้ง2ช่องทางครับ 7,680 บาทบวก 2,550 เท่ากับ 10,000 กับ200แล้วก็30บาทนี่คือรายได้ช่องทางที่2เป็นรายได้เสริมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทำงานสร้างองค์กรนะครับสร้างทีมให้เกิดเป็นรายได้หลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าในแผนธุรกิจของดีนเวิร์กเองทำงานง่ายๆครับทำงานในโครงสร้างการบริหารเนี่ยเพียงแค่2องค์กรแค่นั้นเองนะครับมีองค์กรฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีกี่พันคนก็ได้ฝั่งขวามีกี่หมื่นคนก็ได้ลึกไม่จำกัดชั้นก็สามารถที่จะมีรายได้จากแผนธุรกิจของ D-Network นะครับช่องทางที่3นะจะเป็นโบนัสขยายธุรกิจ 20% หรือเรียกง่ายๆว่าค่าแนะนำจะคิดให้จากยอดส่วนตัวครับ 1,000 คะแนนแรกของนักธุรกิจของนักธุรกิจที่เราเป็นผู้แนะนำสมมติว่าตัวเรานะครับตัวเราแนะนำเพื่อนมา1คนว่าธุรกิจนี้ดีมากๆเลยแนะนำ A เข้ามาในธุรกิจ A ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนนะครับเราก็ได้ 20% ครับเป็นค่าแนะนำเท่ากับ
200บาทแนะนำเพื่อนคนที่2ครับวางทางขวามือนะครับแนะนำ B เข้ามา B ซื้อสินค้า 1,000 คะแนนก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ 20% ก็เท่ากับอีก200บาทแนะนำคนที่3ครับเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแนะนำคนที่3แนะนำ C เข้ามาโอ้ธุรกิจนี้ดีมากเลย C G มาเรียบร้อยแล้วตัดสินใจสมัครครับแล้วเอา C มาไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าแผนบอกแล้วว่าทำแค่2ข้างซ้ายกับขวาฝั่งนี้มีแล้วทั้งหมด5คนฝั่งนี้มี3คนเพราะฉะนั้นแนะนำ C ก็เอา C มาไว้ทางขวามือนะครับ C มียอดเกิดขึ้นครับ 1,000 คะแนน C เป็น DA เราก็ได้ค่าแนะนำเท่ากับ200บาทเช่นเดียวกันนะครับโบนัสข้อที่3ครับแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนคนวันนี้ท่านสามารถนำโอกาสดีๆแบบนี้ครับไปบอกต่อคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักว่าวันนี้มันมีโอกาสดีๆมีธุรกิจดีที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ให้กับคนที่ท่านรักได้นะแนะนำไปเลยครับไม่จำกัดจำนวนคนและรายได้ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ครับก็สามารถที่จะมีรายได้ทุกๆคนที่เราเป็นคนแนะนำครับจะมีค่าแนะนำในช่วงพันคะแนนแรกเท่ากับ200บาทไม่ว่าเขาเหล่านั้นนะครับจะอยู่ริมด้านนอกอยู่ซ้ายนะครับหรืออยู่ขวาอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านในก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีชื่อของเราเป็นคนแนะนำนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเท่ากับ200และต้องบอกว่าวันนี้นะครับค่าแนะนำจากในข้อที่3เนี่ยโบนัสขยายธุรกิจ 20%ที่เริ่มจาก200บาทสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นหลักหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทได้ในรายได้ข้ออื่นถัดๆไปนะครับถัดมาน่าจะเป็นโบนัสข้อที่4เป็นโบนัสขยายองค์กรครับ 10% จ่ายทั้งหมด5ชั้นนะครับ 10% จะถูกเอาไปแบ่งจ่ายใน5ชั้นชั้นละ 2% นะครับเริ่มจากตัวเราคนที่เราแนะนำไว้ครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ยจะมียอดเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเป็นยอดซื้อใหม่ยอดซื้อเก่ายอดรักษายอดรายเดือนยอดบริโภคในแต่ละเดือนก็แล้วแต่นะครับจะถูกเอามาคิดให้ถือว่าเป็นชั้นที่1ถือว่าเป็นชั้นที่1นะครับถ้าคนที่เราแนะนำครับหรือลูกของเราไปแนะนำต่อจะกลายเป็นชั้นหลานยอดซื้อของหลานที่เกิดขึ้นครับคนนี้เพิ่งจะเปิดรหัสพันคะแนนคนนี้ซื้อรักษายอดคนนี้ซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนก็เอามาคิดให้ทั้งหมดเลยนะครับยอดซื้อของหลานก็ทุกคนก็เอามารวมกันในเดือนนั้นแล้วก็คูณด้วย 2%หลานแนะนำต่อจะเป็นชั้นเหรนยอดซื้อของเหรนทุกคนเอามารวมกันนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเหรนแนะนำต่อจะเป็นชั้นโหลและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5ก็คือชั้นลือยอดซื้อในแต่ละชั้นครับจะถูกเอามารวมกันในแต่ละชั้นแล้วก็คูณด้วย 2% แยกย่อยออกไปนับทั้งหมด5ชั้นชั้นละ 2% นั่นเองวันนี้ถ้ายกตัวอย่างครับขององค์กรมาให้ดูครับจะให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยตัวเราแนะนำเพื่อนเข้าสู่ธุรกิจครับ5คนจะถือว่าชั้นนี้เป็นชั้นลูกของเราหรือว่าชั้นที่1ในแต่ละเดือนนะครับลูก5คนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันคนละ 1,000 คะแนนลูก5คนคนนึงอาจจะซื้อ 2,000 คะแนนคนนึงซื้อ300คนนึงซื้อ500คนนึงอาจจะไม่ซื้อเลยแต่ขอให้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยมียอดซื้อเฉลี่ยรวมกันให้ได้สัก 1,000 คะแนนนะครับ5คนคูณ 1,000 คูณ 2% ชั้นที่1ครับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากชั้นที่1เดือนละ100บาทถ้าลูก5คนของเราเอาโอกาสดีๆแบบนี้ไปบอกต่อครับจะเกิดชั้นที่2หรือว่าชั้นหลานขึ้นมาบอกต่ออีกคนละ5คนเท่ากับเรามีหลานทั้งหมด25คนและเช่นเดียวกันครับหลาน25คนบางคนซื้อมากบางคนซื้อน้อยบางคนไม่ซื้อเลยแต่รวมกันแล้วมียอดซื้อเฉลี่ยเกิดขึ้นกันคนละ 1,000 คะแนนในแต่ละเดือนนะครับ 1,000 คะแนนจะมาคูณ 2% คูณ25เท่ากับเราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนจากชั้นที่2ครับเท่ากับ500บาทหลานเรา25คนก็เหมือนกันครับเอาโอกาสดีไปบอกต่ออีกคนละ5เกิดชั้นเหรน125คนซื้อกันคนละ 1,000 คะแนนเฉลี่ยในแต่เดือนครับชั้นนี้เราจะมีรายได้ในแต่ละเดือนเท่ากับ 2,500 บาทเหรนเป็นแนะนำต่ออีกคนละ5กลายเป็น625คนที่เรียกว่าโหลนของเรานะครับยอดซื้อของโหลนครับเฉลี่ยกันคนละ 1,000 คะแนนนะครับคูณด้วย 2% คูณด้วยจำนวนคนครับเท่ากับในแต่ละเดือนเราจะมีรายได้จากเฉพาะชั้นโหลน 12,500 และถ้าโหลนเป็นแนะนำต่อเป็นชั้นลึกอีก 3,125 คนนะฮะชั้นที่5ก็เหมือนกันครับมีคนอยู่ 3,000 กว่าคนบางคนซื้อมากซื้อ 3,000 4,000 คะแนนซื้อแล้วไปขายต่อในชื่อตัวเองนึกออกมั้ยครับบางคนบอกว่าเพิ่งจะสมัครเข้ามานะเป็นหลนเป็นลื้อสดๆใหม่ๆเลยอาจจะปิดรหัส 1,000 คะแนนหรือปิด 4,000 ก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าอ่ะสมัครมานานแล้วซื้อบริโภคอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ300 500คะแนนแต่ว่ารวมกันแล้วนะครับทุกคนมียอดกันคนละ 1,000 คะแนนครับในแต่ละเดือนพันคะแนนเอามาคูณด้วย 2% คูณ 3,125 เท่ากับเราจะมีรายได้เฉพาะชั้นที่5เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่4เท่ากับ 62,500 บาทรายได้ตรงนี้นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ 78,100 บาทได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนดีไหมครับดีนะครับแต่ต้องบอกว่ายังไม่พอนะครับรายได้ข้อที่4ยังไม่พอ
ยังมีรายได้ข้ออื่นอีกวันนี้การที่เราจะประสบความสำเร็จครับสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าแผนธุรกิจดีนเวิร์กเองบอกแล้วว่าทำสองข้างนะครับสองข้างหรือสองทีมวันนี้เมื่อมันมีสองข้างหรือสองทีมเกิดขึ้นครับมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันฝั่งหนึ่งอาจจะมีมากกว่าฝั่งหนึ่งอาจจะมีน้อยกว่าและเช่นเดียวกันครับในส่วนของโบนัสข้อที่5เขาจะเรียกว่าโบนัสทีมอ่อน 20% โบนัสข้อนี้ครับคิดให้ 20% จากด้านที่มียอดธุรกิจที่น้อยกว่าวันนี้ตัวเรานะครับเราก็จะมีองค์กรอยู่2ข้างด้วยกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายอาจจะมี 5,000 คนฝั่งขวามี 3,000 คนนะครับลึกไม่จำกัดชั้นเลยนับลึกลงไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในแต่ละเดือนครับเอามาเปรียบเทียบกันสมมติว่าสิ้นเดือนนี้นะครับฝั่งขวามีอยู่ 400,000 คะแนนฝั่งซ้ายมี 600,000 คะแนนครับยอดที่เกิดจากการบริโภคเกิดจากการซื้อเนี่ยนะครับฝั่งขวามีน้อยกว่าจะเรียกว่าทีมอ่อนในขณะเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายมีมากกว่าก็จะเรียกว่าทีมแข็งในส่วนของโบนัสข้อที่5เองจะเอายอดที่เท่ากับทีมอ่อนครับก็คือ 400,000 คะแนนมาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์จากโบนัสข้อที่5ก็คือ 20% เอา 400,000 มาคูณด้วย 20 เท่ากับ 80,000 บาทก็จะเป็นโบนัสข้อที่5เขาเรียกโบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมีทีมอ่อนแล้วก็มีทีมแข็งในส่วนของทีมแข็งเองนะครับบริษัทดีนเวิร์กเขาก็จ่ายให้เขาจะเรียกว่าโบนัสบริหารทีมแข็งจ่ายที่ 10-13% นะครับวิธีการเอายอดมาคำนวณ 10 หรือ 13% ก็แล้วแต่เนี่ยเอายอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนนะครับเขาจะเรียกว่ายอดบาลานซ์เพราะฉะนั้นยอดที่เท่ากับฝั่งอ่อนก็คือ 400,000 คะแนนเขาก็จะเอา 400,000 คะแนนตรงนี้มาคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นนักธุรกิจนะตำแหน่ง DA เนี่ยเริ่มเอามาคำนวณที่ 10% ก่อนเพราะฉะนั้นครับเอา 400,000 คะแนนมาคูณด้วย 10% นะเท่ากับ 40,000 บาทเมื่อกี้รับรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนไปแล้ว 80,000 นะครับมารับโบนัสบริหารทีมแข็งอีก 40,000 รวมเป็น 120,000 บาทนะครับแล้วจะเห็นว่าเอ๊ะทีมแข็งเนี่ยมีตั้ง 600,000 เอามาคิดให้ 400,000 อีก 200,000 คะแนนหายไปไหนนะครับ 200,000 คะแนนเขาก็ยังเก็บไว้ให้คำนวณสำหรับรอบถัดไปนั่นเองนะครับ 200,000 คะแนนก็จะถูกยกยอดไปพอเดือนหน้ามีการปิดรอบใหม่ครับ2ข้างเอามาเปรียบเทียบกันใหม่แต่ฝั่งนี้จะมีคะแนนของเดิม 200,000 คะแนนเอาไปรวมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือโบนัสข้อที่6ในส่วนของโบนัสข้อที่5กับข้อที่6สามารถที่จะมีรายได้นะครับแตกต่างกันนะจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งแรกเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ชื่อว่า DA หรือ DA Agent ทำยอดธุรกิจครับ 1,000 คะแนนภายใน1รอบจำหน่ายสามารถที่จะมีรายได้นะครับจากโบนัสข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยสูงสุดเดือนละ 180,000 บาทหรือถ้าคิดเป็นวันละ 6,000 บาทถัดมานะครับจาก DA มาเป็น DS ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจ3 DA หรือ3 DA Agent ด้วยกันสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดเดือนละ 225,000 บาทนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับมาเป็น DM D Director D Executive จนกระทั่งถึงตำแหน่งสูงสุดก็คือ D President สามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ครับถึง 792,000 บาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างในแต่ละตำแหน่งในเรื่องของโบนัสข้อที่5แล้วก็ข้อที่6แต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาสู่ในห้องนี้เพื่อนอาจจะชวนบอกว่า ATD Network เนี่ยเขาบอกว่ามีการสร้างรายได้ที่14ล้านบาทต่อเดือนแล้วมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นจากโบนัสข้อที่7ก็คือโบนัสทีมแมทชิ่งรายได้ที่เกิดจากข้อที่3ที่บอกว่าค่าแนะนำ200บาทครับมันจะส่งผลเป็นรายได้หลักล้านนะอาจจะล้านนิดๆหรือว่าเป็น14ล้านก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากข้อ3มานั่นเองนะครับโบนัสข้อที่7ครับเรียกว่าโบนัสทีมแมทชิ่งจ่ายอยู่ที่ 150% ด้วยกันตัวเรานะครับคนที่เราแนะนำไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นชั้นลูกนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งลูกเราก็เช่นเดียวกันนะครับลูกเราก็ต้องมีโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากโบนัสบริหารทีมแข็งของลูกนะครับเราจะได้รับครึ่งหนึ่งหรือ 50% ที่บริษัทเขาจ่ายสมทบให้ต่างหากนะครับถ้าลูกไปแนะนำต่อครับเป็นชั้นหลานเราคนนี้ก็มีโบนัสบริหารทีมแข็งของเขาบริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 40% จากรายได้ข้อที่6ของหลานนะครับหลานไปแนะนำต่อเป็นชั้นเหลนมีโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทเขาก็จ่ายสมทบให้กับเราอีก 30% นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีชั้นหลนครับหลนก็จะมีรายได้จากโบนัสทีมแข็งเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทก็จ่ายสมทบให้อีก 30% เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับในส่วนของโบนัสข้อที่7นะครับสามารถที่จะมาดูองค์กรคร่าวๆที่บอกว่ามีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
ยกตัวอย่างองค์กรเดิมจากโบนัสข้อที่4มาเมื่อกี้นี้เลยนะเป็นองค์กรของ5แตก5แนะนํา5คนนะครับเรามีลูกอยู่5คนวันนี้ถ้าสมมติให้ลูก5คนมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งกันคนละแค่หมื่นบาททำไมผมถึงพูดว่าคนละแค่หมื่นบาทเพราะว่าลูกแต่ละคนหรือว่าคนแต่ละคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งดีเพรสิเดนต์แล้วสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดจากโบนัสทีมแข็งถึงเดือนละ 312,000 บาทแต่วันนี้ยกตัวอย่างมาแค่ 10,000 บาทนั่นเท่ากับยกมาแค่1ใน30แค่นั้นเองนะครับลูก5คนนะครับทุกคนมีรายได้กันคนละ 10,000 บาทเรารับ 50% จาก 10,000 เท่ากับ 5,000 คูณ 5เท่ากับ 25,000 บาทลูกไปแนะนำต่อนะครับลูกเอาโอกาสดีๆไปบอกต่อเกิดเป็นหลาน25คนหลาน25คนทุกคนก็มีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งอีกคนละ 10,000 บาทบริษัทจ่ายสมทบให้เราครับ 40% 10,000 คูณ40คูณ25เท่ากับเรามีรายได้จากชั้นนี้ครับ 100,000 บาทจากหลานมาเป็นเหลนครับหลานแนะนำเหลนอีกคนละ5นะครับเกิดเป็นเหลนของเรา125คนเหลนทุกคนก็มีรายได้คนละ 10,000 บาท10,000 คูณ30คูณ125เท่ากับ 375,000 บาทและสุดท้ายครับเหลนก็เอาโอกาสดีๆไปบอกต่ออีกคนละ5เช่นเดียวกันนะครับเกิดเป็นชั้นหลนของเราอีก625คน625คูณ 10,000 คูณ 30% เท่ากับ 1,875,000 บาทรวมทั้งหมดนี้ครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่เดือนของเราเกิดจากโบนัสข้อที่7ของเรานั่นเองรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,375,000 บาทนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่เปลี่ยนจากค่าแนะนำ200แล้วส่งผลมาเป็นรายได้หลักล้านบาทจาก200กลายเป็น2ล้านก็เกิดขึ้นในโบนัสข้อที่7นี่เองนะครับนี่คือแผนธุรกิจของ Dinnerberg นะครับและต้องบอกว่าวันนี้ครับในส่วนของธุรกิจเครือข่าย Dinnerberg เองนะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนที่เรามีโอกาสทำและก็ทำให้เรามีโอกาสรวยด้วยมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน5ล้านบาทรถยนต์1ล้านบาทหรือว่าจะเป็นเงินเก็บ3ล้านก็แล้วแต่นะครับวันนี้ธุรกิจ Dinnerberg สามารถทำให้ทุกคนมีโอกาสรวยแล้วก็ทุกคนมีโอกาสที่จะทำนะครับในส่วนของจุดเด่นธุรกิจนะครับ Dinnerberg เช่นเดียวกันครับข้อที่1เลยนะครับเติบโตก้าวหน้าด้วยกฎทวีคูณวันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างของงานอยู่2แบบรายได้อยู่2แบบด้วยกันรายได้แบบที่1เป็นรายได้จากงานประจำครับคงที่ครับเดือนละ 100,000 บาทรายได้แบบที่2เป็นรายได้จากการปันผลกำไรแบบกดทวีคูณครับเริ่มจาก1แล้วคูณ2ไปเรื่อยๆเดือนที่1ก็คือ1เดือนที่2คูณ2กลายเป็น2เดือนที่3กลายเป็น4เดือนที่4กลายเป็น8ไล่มาเรื่อยๆจะเห็นว่าผ่านไป1ปีครับรายได้จากงานประจำยังคง 100,000 รายได้จากการทวีคูณครับอยู่ที่ 1,000 กว่าแต่เมื่อผ่านไปปีครึ่งครับปีครึ่ง18เดือนนะครับ 100,000 กลายมาเป็นนะฝั่งนี้กลายเป็น 30,000 กว่าแล้วไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนที่30นะครับปรากฏว่ารายได้จากงานประจำก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นับ 100,000 100,000 ไปเรื่อยมีเงินเก็บสะสมนะครับ 100,000 คูณ30เท่ากับ3ล้านแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายได้จากการปันผลกำไรแบบกดทวีคูณครับเมื่อไล่มาเรื่อยๆแล้วจะมีเงินสะสมรวมทั้งหมดอยู่ที่พันกว่าล้านบาทนี่คือความมหัศจรรย์นะครับของการก้าวหน้านะการเติบโตก้าวหน้าแบบกดทวีคูณรายได้เริ่มจากน้อยแล้วก็ค่อยๆมากไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นรายได้แบบไร้ขีดจำกัดก็เป็นรูปแบบของรายได้นะครับที่สอดคล้องกับข้อที่1เมื่อกี้นี่เลยเป็นรูปแบบรายได้แบบทวีคูณรูปแบบรายได้แบบนี้ครับเริ่มจากน้อยแล้วค่อยๆทวีคูณขึ้นเป็นรายได้ในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ารูปแบบของรายได้มันมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับธุรกิจ Dinnerberg สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นรายได้แบบทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปครับรายได้จะมากขึ้นเรื่อยๆแตกต่างจากรายได้แบบอื่นนะครับถ้าเป็นรายได้แบบอื่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นรายได้แบบขั้นบันไดวันนี้เราเป็นพนักงานใหม่รายได้อาจจะอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาททำงานไป2ปีครับโดนปรับเงินเดือนขึ้นมากลายเป็น 10,000 ทำงานไปอีก3ปีโดนปรับเงินเดือนขึ้นมากลายเป็น 15,000 นะครับเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดเลยรูปแบบนี้ก็เป็นอาชีพของพวกลูกจ้างนะที่กินเงินเดือนอีกกลุ่มนึงจะเป็นรายได้แบบขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงไหนนะครับมีปัจจัยพื้นฐานดีมีปัจจัยเกื้อหนุนครับธุรกิจก็เจริญเติบโตช่วงไหนมีปัจจัยลบมากระทบก็ทำให้ธุรกิจมันนะครับซุดลงไปได้ก็มีเช่นเดียวกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพวกนักธุรกิจนะครับพวกพ่อค้านะครับถัดมาจะเป็นรูปแบบของรายได้แบบรับจ้างนะเป็นพวกฟรีแลนซ์พวกเอเจนซี่นะครับรับมาทำเสร็จแล้วผ่านไปอีก 2-3 เดือนไม่รู้จะมีงานเข้ามาใหม่หรือเปล่านะก็เป็นเรื่องของการรับเหมานั่นเองนะครับเป็นลูกจ้างรายวันวันนี้จ้างเขาก็มีรายได้พรุ่งนี้ไม่จ้างเขาก็ไม่มีรายได้รายได้ก็จะขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นรูปแบบรายได้แบบถดถอยเป็นกลุ่มของพวก
นักแสดงหรือว่านักกีฬาช่วงจังหวะนะอายุยังน้อยหน้าตายังดีอยู่ริ้วรอยยังไม่ค่อยมีนะครับเป็นนางเอกอยู่เนี่ยรายได้ก็จะสูงนะมีกำลังที่จะวิ่งนะออกกำลังกายเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะรายได้จะสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับอายุเริ่มมากขึ้นกำลังวังชาเริ่มถดถอยริ้วรอยเริ่มมากขึ้นหน้าตาเริ่มไม่สวยเหมือนเดิมสู้รุ่นน้องใหม่ๆไม่ได้เนี่ยรายได้ก็จะค่อยๆลดลงมาจากนางเอกก็เหลือเป็นอะไรครับเป็นแม่นะเป็นป้าเป็นอะไรก็มีนะครับโอเคนี่คือจุดเด่นข้อที่2นะครับถัดมานะครับข้อที่3ไม่จำกัดความรู้นะครับใช้ความสามารถในการสร้างรายได้นะถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นในเรื่องของงานประจำนะครับต้องบอกว่าเนี่ยมันมีเพดานของรายได้มาขีดขั้นอยู่นะครับเราอาจจะจบอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่ามันก็มีเพดานอยู่รายได้ของเราเนี่ยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับธุรกิจดีนเนเวิร์กสามารถสร้างรายได้แบบเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ท่านต้องการนะครับอยากจะมีรายได้เดือนละ2ล้านบาทก็สร้างได้นะครับเราอาจจะจบแค่ประถมจบแค่มัธยมจบแค่ป.4 นะครับถ้าเป็นอาชีพโดยทั่วไปครับความรู้แค่นั้นทำไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้ธุรกิจดีนเนเวิร์กสามารถที่จะสร้างได้นะครับข้อที่4ครับมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับเป็นเงินสดเป็นเงินเก็บนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะสร้างคนบุคคลให้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะที่เขาประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ดีนเวิร์กเองก็มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนเป็นสุภาพสตรีอายุเพียงแค่30เท่านั้นเองนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีรถยนต์ป้ายแดงทำธุรกิจดีนเวิร์กไปแค่1ปีแค่นั้นเองมีรถยนต์ป้ายแดงมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับเป็นเบนซ์ป้ายแดงสปอร์ตเบิร์กปทุมนะครับคุณพลันธรเชื้อศรีรดีครับปรบมือให้ท่านด้วยนะครับทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำได้บางคนบอกว่าทำงานประจำอยู่นะครับเบื่อเหลือเกินเนี่ยต้องไปตอกบัตรเหมือนเมื่อก่อนเลยนะผมก็เบื่อมากๆเลยไปตอกบัตรแล้วถึงเวลาก็ต้องรอเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนนักที่ได้เงินเดือนจะได้ออกนะครับต้องบอกว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยถามว่าวันนี้ตัวเรานะครับเรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีน้องที่เราต้องรับภาระอยู่วันนี้เราเอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นสาเหตุของการเรียกว่านะครับเป็นสาเหตุของรายได้หรือเปล่านะครับเหมือนตัวเราเป็นคนแบกภาระอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าวันใดวันหนึ่งที่ตัวเราครับหมดเรี่ยวหมดแรงทำไม่ไหวหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่สามารถที่ทำให้เกิดรายได้แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันใดที่เราไม่อยู่ครับเราไม่มีแรงที่จะค้ำแบบนี้เนี่ยนะครับบุคคลต่างๆที่เรารักแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ได้ด้วยเรียกว่าไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยค้ำจุนช่วยพยุงนะครับให้บุคคลที่เรารักเนี่ยสามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้วันนี้ตัวเราครับอาจจะทำงานประจำอยู่เหมือนเดิมแต่เราทำธุรกิจเครือข่ายครับดีเน็ตเวิร์กเป็นรายได้เสริมวันใดวันหนึ่งเราทำไม่ไหวครับแต่ปรากฏว่านะครับธุรกิจเครือข่ายดินเวิร์กสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็ทำให้บุคคลที่เรารักเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่เหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับวันนี้ท่านเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจดินเวิร์กเป็นยางอะไหล่ไว้หรือเปล่าในอนาคตนั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับข้อที่6รายได้มั่นคงเป็นมรดกได้วันนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับมีรายได้เดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักธุรกิจเน็ตเวิร์กสมมติว่ามีรายได้เดือนละ 180,000 เหมือนกันต่อเดือนนะปรากฏว่าถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปครับวันใดวันหนึ่งหยุดพักเกษียณไม่มีเรี่ยวแรงจะทำละนะต้องมีสาเหตุให้ลาจากโลกนี้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดเมื่อไหร่ครับรายได้หายไปทันทีนะครับไม่สามารถที่จะให้ลูกของเราไปทำแทนต่ออาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจนะดีเน็ตเวิร์กวันนี้ต้องบอกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดพักเกษียณครับรายได้สามารถส่งต่อให้บุคคลที่เรารักได้นะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายเดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับได้ท่องเที่ยวฟรีธุรกิจโตต้องบอกว่าวันนี้นะครับดีนเวิร์กเองก็ตอบแทนความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเดือนกันยายนปี2553ครับนำพานักธุรกิจกว่า30ชีวิตนะครับไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าต้องบอกว่าทั้ง30กว่าชีวิตนี้นะครับไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีแล้วการที่เขาได้ไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ไปเที่ยวเขาก็มีรายได้จากการสร้างธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จมันจะมีธุรกิจไหนอีกล่ะครับที่ทำสำเร็จมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปยังไม่ต้องควักเงินอีกไม่มีนะครับหรือที่ผ่านมาครับเอาสดๆร้อนๆเลยคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา2554นะครับก็นำพานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกกว่า30ชีวิตครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะฮะ
แล้วก็เร็วๆนี้ครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับก็จะนำพานักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับไปเที่ยวนะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับน่าไปเยือนมากแล้วก็ในปี2555นะครับก็จะตอบแทนความสำเร็จของนักธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับท่องเที่ยวทั้งหมด4ประเทศ8วันด้วยกันนะครับอิตาลีฝรั่งเศสสวิตแล้วก็ออสเตรีย8วันนะครับกว่าจะสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีอีกนะครับ8ครับลงทุนน้อยกำไรมากวันนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปครับเราลงทุนลงเงินไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ลงเงินไปแล้วได้เงินกลับมาเท่าเดิมเขาจะเรียกว่าเจ้าหรือเท่าทุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับลงเงินไปแล้วเวลามันได้กลับมามันได้มากกว่าเงินที่ลงไปจะเรียกว่าเจ๊ะหรือว่ากำไรนะครับแต่วันใดวันหนึ่งครับลงไปเท่านี้เอ๊ะทำไมมันมาน้อยกว่าเดิมนั่นก็คือเจ๊งครับเจ๊งก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจนี้นะเบิร์กครับเจ้าไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเจ๊งก็ไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นครับมีแต่เจ๊ะหรือกำไรอย่างเดียวนะครับข้อที่9นะครับไม่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆสมัครเป็นนักธุรกิจวันนี้ครับ300บาทสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับรับสินค้าและสิทธิ์ในการเป็นนักธุรกิจนะครับมูลค่า 1,110 บาทตั้งแต่ยาสีฟันสุดฟ้าใสนะครับหลอดทดลองนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีเบอรี่นะครับอีก1กล่องด้วยกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่จะได้สำหรับคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะครับและก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มนะครับเป็นทำธุรกิจเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆส่งเสริมให้ทำงานได้ง่ายอีกหลายคนพอเริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยอยากจะเอาสินค้าดีๆแบบนี้ไปบอกต่อเอาไปให้คนที่เรารู้จักเป็นไหมครับไม่ใช้สินค้าดีแล้วโอ้สินค้าตัวนี้ดีมากเลยอยากจะเอานี้ไปให้เพื่อนลองใช้แต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อราคาเต็มแล้วไปให้เพื่อนลองใช้ไหวไหมไม่ไหวบริษัทก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษครับ3โปรโมชั่นด้วยกันนะครับเริ่มจากโปรโมชั่นแรกนะครับเป็นชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพแล้วก็การขับล้างสารพิษเรียกว่าชุดนักธุรกิจ DA3955ประกอบไปด้วยโกเรจิน1กล่องกัสโซแลก1กล่องดีเบอรี่1กล่องแล้วก็กาแฟโอลิฟอีก1กล่องด้วยกันวันนี้เราซื้อราคา 3,955 บาทนะครับมีคะแนนทั้งหมด 1,013 คะแนนเป็น DA ได้ทันทีและที่สำคัญครับจ่ายราคานี้รับสินค้าไปอีกฟรีทันทีอีก1ชุดด้วยกันถัดมาครับเป็นชุดที่2ชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณหรือว่าชุด DA 39791,000 กับ19คะแนนครับเป็น DA ได้เหมือนกันเลยนะครับจะได้โกเรจิน1กล่องบีลาพิษ1กล่องแล้วก็โอลิฟอีก1กล่องแต่ถ้าจ่ายราคานี้ครับ3979สิ่งที่จะได้คือได้ทั้งหมดนี้ไปอีก1ชุดเพื่อไปทำการตลาดทันทีแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพวันนี้เราจะทำอะไรทั้งทีครับเราก็ต้องทำให้สุดๆไปเลยเราจะเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องเรียนให้มันสูงสุดไปเลยเรียนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนต้องการความสำเร็จครับรายได้หลักแสนบาทรายได้หลักล้านบาทจะเริ่มธุรกิจทั้งทีมันก็ต้องเริ่มในสเกลที่มันโอเคนะครับต้องเริ่มแบบมืออาชีพนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นชุด 4,000 คะแนนครับ 15,700 กับ5บาท 4,085 คะแนนจะขึ้นตำแหน่งว่าที่ดีเพรสิเดนต์ทันทีนะครับว่าที่ตำแหน่งสูงสุดทันทีประกอบไปด้วยโกเรจิน2กล่องกาสโซแลก2กล่องโอลิฟ3กล่องทัฟเฟิล1นะครับบีราพิษ2ดีเบอรี่2แล้วก็ยาสีฟันอีก2นะครับ 15,705 บาทครับจะได้สินค้าทั้งหมดนี้รวมไปเลยนะครับอีก1ชุดทันทีรวมเป็น28รายการด้วยกันนะต้องบอกว่าโปรโมชั่นข้อที่4เอ๊ะมันดียังไงนะครับในส่วนของโปรโมชั่นข้อที่4นะครับ1ชุดเนี่ย14รายการมีชุดที่เราได้นะครับที่เราซื้อปกติกับชุดที่เราได้แถมเข้ามาชุดที่เราซื้อเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเพื่อการทดลองใช้สินค้าวันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็ทดลองใช้ฟรีเสมือนเป็นการเริ่มต้นธุรกิจครับ 15,000 บาทเริ่มธุรกิจแล้วก็ได้ลองใช้สินค้าเพื่อเราจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละตัวแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาตัวเองนี่แหละนะเป็นคนที่เรียนรู้สินค้าในขณะเดียวกันครับอีกชุดนึงที่ได้แถมเข้าไปนะครับมูลค่าเนี่ยทั้งหมดที่ได้นะครับ 29,516 บาทอีกชุดนึงที่เราได้แถมเข้าไปเนี่ยเอาไปเพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟเราได้ไป3กล่องกล่องนึงมี10ซองครับทั้งหมด30ซองเอา30ซองไปแจกให้เพื่อน30คนโอ้กาแฟอันนี้ดีมากเลยชงให้ชิมเลยนะครับว่ากับว่าสมมุติว่า30คนครับตอบรับหมดเลยโอ้กาแฟดีมากเลยสั่งซื้อกับเรามาครับเกิดเป็นยอดขายทั้งหมด30กล่องคูณ288บาทเท่ากับ 8,640 นะครับถัดมานับดีเบอรี่อีก2กล่องกล่องละ15ซองเท่ากับ30ซองเอาไปแจกเพื่อนได้อีกละไปแจกเพื่อนได้อีก30คนครับเกิดเป็นยอดขายกลับมา30กล่องเท่ากับ 23,670 บาท
ถัดมาเป็นโกลจินนะครับโกลจินเอาไปแจกอีกคนละ2เม็ดแจกได้ทั้งหมดเท่ากับ30คนนับ2กล่องมัน60เม็ดแจกคนละ2เม็ดก็ได้30คนเกิดเป็นยอดขายกลับมาครับ30กล่อง 1,536 คูณ30เท่ากับเป็นเงินกลับมาอีก 46,000 กว่าบาทก๊าซโซล่าอีกนะเอาไปแจกได้ทั้งหมด12คนคนละ5เม็ดเป็นยอดกลับมานะครับ983คูณ12เท่ากับอีก 11,796 บาทมิลลาพิษอีก2กล่องครับเอาไปขายเรากินกล่องของเราฟรีแล้วนะครับเราก็เอาอีก2กล่องไปขายโอ้มิลลาพิษดีมากๆเลยเราทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะนะครับขอให้ผู้หญิงทานนะครับผู้ชายอย่าไปพูดนะฮะไปขายก็เป็นเงินกลับมาอีก 3,980 ทับโต้อีก1กระปุกนะครับเราก็ไปขายอีก 2,000 กว่าบาทแล้วก็ยาสีฟันนะครับอีก488บาทรวมทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ที่ตอบแทนกลับมาครับ 97,464 บาทวันนี้นะครับถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ย 100% ได้เงินกลับมา 90,000 กว่าบาทแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัก 50% ครับหรืออยู่ 40,000 กว่าหรือถ้าเกิดขึ้นสัก 25% ก็ยังเหลืออีก 20,000 กว่าบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ 15,705 บาทนะครับเสมือนเป็นการลงทุนความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะเราได้ใช้สินค้าฟรีนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปต่อยอดให้มันเกิดธุรกิจกลับมานั่นเองนะครับการสร้างรายได้เมื่อเปิดรหัสแบบ 4,000 คะแนนวันนี้บอกไปแล้วว่านะครับ 1,000 คะแนนกับ 4,000 คะแนนก็จะแตกต่างกันวันนี้เรามองธุรกิจแบบการทำธุรกิจแบบมืออาชีพครับทำแบบ 4,000 คะแนนรายได้เมื่อผ่านไปจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับวันนี้ในตัวเราสมมุติว่าเราแนะนำ2คนแล้วในแต่เดือนครับทุกคนก็แนะนำกัน2คนไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่1นะครับเราจะมีองค์กร2คนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่แหละเพื่อนเรา2คนเดือนนี้เราจะมีรายได้นะครับ 2,320 บาทเดือนที่2องค์กรจะกลายเป็น4คนแล้วว่าคน2คนจะแนะนำอีกไปคนละ2รายได้เกิดขึ้นเท่ากับ 2,800 บาทเดือนที่3องค์กรกลายเป็น8ครับรายได้ 5,000 กว่าบาทเดือนที่4 10,000 กว่าบาทเดือนที่5 30,000 กว่าเดือนที่6 70,000 กว่าเดือนที่7 100,000 กว่าบาทแล้วก็เดือนที่8ครับ 252,000 บาทรวมทั้งหมด8เดือนครับจะมีรายได้กลับเข้ามาเท่ากับ 525,000 บาทเริ่มจาก 4,000 คะแนนคือตัวเราครับหรือว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ย 15,000 บาทสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าท่านได้ใช้สินค้าฟรีไปแล้วรวมถึงมีสินค้าที่จะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้สะสมรวมใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับอยากจะทำธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีรายได้วันนี้ถ้าเราเอาเงิน 15,000 บาทไปลงทุนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรา 15,000 บาทพิมพ์นะไปพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่าลงทุนแล้วก็เว้นวรรค 15,000 บาทมันก็จะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นให้เราเห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งลงทุน 15,000 ครับได้เตามาได้ตู้ได้อะไรมาแต่ถามว่าเราจะมีรายได้นับเดือนหนึ่งหลักแสนบาทได้ไหมครับจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งได้ไหมไม่ได้นะครับต้องปิ้งกันกี่ไม้ก็ไม่รู้นะปิ้งไปปิ้งมานี่หน้าขึ้นฟ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่สวยอีกนะครับถัดมานะครับนมสดสังขยา 15,000 บาทไปเปิดร้านนมสดสังขยาดีกว่านะครับเดือนละแสนได้ไหมครับไม่ได้นะครับยากมากๆเลยนะครับมันต้องไปอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับหรือไปขายไก่ย่างล่ะนะครับ 15,000 ไปขายไก่ย่างเดือนละแสนก็ยากอีกนะครับหรือจะไปขายมันฝรั่งทอดดีเด็กๆชอบกินนะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเดือนละแสนก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้มีนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเขาก็เริ่มจาก 15,000 บาทและปัจจุบันเขาก็มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนี่แหละครับหลายๆคนครับมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนไปแล้วนะครับก็เริ่มจากการลงทุนแค่ 15,000 บาทนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะรู้เอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับลงทุนมาแล้วแต่ไม่มีวิธีการไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจแบบไหนอย่างไรต้องบอกว่าดีเน็ตเวิร์กเองก็มีดีอีกข้อนึงเช่นเดียวกันนะก็คือในเรื่องของระบบสู่ความสำเร็จมีหลักสูตรสู่ความสำเร็จที่พัฒนาโดยอาจารย์สาครสายกมลนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะสร้างจากคนที่ทำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์สามารถประสบความสำเร็จได้หลักสูตรวางเป็นขั้นเป็นตอนครับเป็นบันไดให้เราก้าวสู่ความสำเร็จนะฮะตอนนี้หลักสูตรเองเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 3-4 ขั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่มีคนมีรายได้หลักแสนไปแล้วนะครับในส่วนของเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของอาชีพในเรื่องของรายได้ในเรื่องของชีวิตจริงนะครับหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กก็คือเรียกว่าหลักสูตร NDS เป็นหลักสูตร2วันด้วยกันนะครับ
เริ่มจากวันแรกครับวันเสาร์จะได้ในเรื่องของข้อมูลนะครับวิสัยทัศน์ธุรกิจเครือข่าย 5D นะครับเจาะลึกแผนการตลาดทัศนคติในการทำธุรกิจรวมถึงพื้นฐานการขยายเครือข่ายแล้วก็การบริหารทีมนะครับวันที่1จะให้ในเรื่องของวิธีการนอกจากนั้นยังไม่พอครับวันที่2ของหลักสูตร NDS นะครับจะให้ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพลังในเรื่องของจิตใต้สำนึกออกมานะครับนี่คือวันที่2นะครับสามารถที่ดึงพลังแฝงที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่เราไม่เคยเอามาใช้เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยบางคนมีพลังแฝงมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้มากมายหลากหลายอย่างแต่ไม่รู้วิธีดึงออกมาใช้นะครับบางคนเมื่อรู้วิธีดึงรู้เคล็ดลับในการเอาออกมาใช้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นนะครับนี่คือหลักสูตร NDS นะครับ2วันด้วยกันค่าเรียน500บาทถามว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยความจริงมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเป็นพลังที่ไม่ถูกเอาออกมาใช้ทุกวันนี้เราใช้อยู่แค่ 7% แค่นั้นเองอีก 93% มันถูกซ่อนอยู่นะครับถ้าเราสามารถดึง 93% ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วประโยชน์ของจิตใต้สำนึกครับมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลากหลายอย่างทำให้เราดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในส่วนของธุรกิจวันนี้นะครับหลายๆคนได้ฟังข้อมูลต่างๆอาจจะติดปัญหาสงสัยนะครับติดปัญหาคาใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มธุรกิจเราจะเริ่มยังไงนะครับในส่วนของหลายๆคนครับคำถามยอดฮิตต้องบอกว่าติดในเรื่องของทุนนะครับท่านจะเอาเงิน15,000จากไหนดีวันนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าท่านปวดฟันมากๆในขณะเดียวกันท่านมีภาระที่ต้องแบกรับของครอบครัวอยู่นะครับทำกิจกรรมที่มันต้องแบกรับภาระของครอบครัวแต่ปรากฏว่าโอ้โหปวดฟันมากเลยไม่มีสมาธิที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยนะครับวิธีแก้อย่างเดียวครับไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าคุณอยากจะหายปวดฟันแล้วกลับมามีสมาธิในทำในเรื่องในการทำสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคุณต้องยอมรักษารากฟันเนี่ยเป็นเงิน 15,000 บาทยอมไหมยอมนะยังไงก็ต้องยอมเพราะวันนี้เรายอมแก้ปัญหาความเจ็บปวดแล้วยังมีโอกาสที่จะกลับไปทำนะมีสมาธิในการทำอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตขาดมันไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนใช้ชีวิตมาหลายปีนะบางคน10ปี20ปีอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับอยากจะมีรถก็ไม่ได้เปลี่ยนรถสักทีอยากจะมีบ้านก็ยังต้องอยู่บ้านเดิมๆบางคนเริ่มในเรื่องของอาชีพแรกๆครับฝันใหญ่เลยอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถของตัวเองแต่ทำไปทำมาครับค่อยๆลดฝันตัวเองการลดฝันตัวเองก็เป็นความเจ็บปวดแบบนึงเหมือนกันจากเดิมฝันจะมีบ้าน2ชั้นครับบ้านเดี่ยวชั้นบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นไปมาครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆบางคนฝันบอกว่าอยากจะมีรถคันใหญ่เป็นรถยุโรปไปมาก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เพราะยังอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ยังเจ็บปวดกับสิ่งเดิมๆอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าความจนก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องแก้เราต้องกำจัดมันออกไปนะครับและในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้นะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราผลิตภัณฑ์ของดีนี่บอกหลายๆตัวครับช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลานะครับเจ็บป่วยแต่ละทีเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเสียค่าหมอเนี่ยในแต่ละครั้งเป็นหลักหลายหมื่นบาทหลักแสนบาทก็มีนะครับเงินที่เราจ่ายไปครับสุขภาพเราดีขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังเป็นการต่อยอดธุรกิจได้อีกเปรียบเสมือนกับการหว่านเมล็ดข้าววันนี้ชาวนาครับเขาหว่านอะไรไปเขาก็หวังผลในสิ่งนั้นเขาหยอดเมล็ดมะม่วงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเขาเอาเมล็ดถั่วไปหว่านลงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นถั่วขึ้นมาเช่นเดียวกันชาวนาหว่านข้าวก็ต้องหวังที่จะได้ข้าวตอนเก็บเกี่ยววันนี้ข้าว1เมล็ดนะครับเมื่อหว่านลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะแตกเป็นข้าว1กอและข้าว1กอนะครับสามารถจะแปลงเป็นข้าวได้ทั้งหมด20รวงในแต่ละรวงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าว20รวงนะครับมันจะกลายเป็นข้าวทั้งหมด 2,000 เมล็ดเพราะฉะนั้นท่านชาวนาทุกคนครับจะรู้แล้วว่าข้าว1เมล็ดของเขาเนี่ยเมื่อหว่านลงไปแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 2,000 เมล็ดเช่นเดียวกันถ้าข้าว 15,000 เมล็ดมันก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงเป็นข้าวทั้งหมด31ล้านเมล็ดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับวันนี้เงิน 15,000 บาทครับเงินที่เราลงทุนไปในเรื่องการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราในการที่ทำให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรา
มีรายได้สะสมรวมทั้งหมด31ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลาแล้วก็มีรายได้นะครับทิ้งท้ายนะครับไว้กับคำพูดที่ว่าอันโอกาสมาดแม้นเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว่คว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามยากจนใครเล่าช่วยเรารวยโชคดีทุกท่านครับ จบแค่ป.4นะครับถ้าเป็นอาชีพโดยทั่วไปครับความรู้แค่นั้นทำไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้ธุรกิจนี้เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับข้อที่4ครับมีโอกาสบรรลุเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะครับเป็นเงินสดเป็นเงินเก็บนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะสร้างคนบุคคลให้ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจเครือข่ายนะครับที่เขาประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ดีเน็ตเวิร์กเองก็มีบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนเป็นสุภาพสตรีอายุเพียงแค่30เท่านั้นเองนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีรถยนต์ป้ายแดงทำธุรกิจนี้บอกไปแค่1ปีแค่นั้นเองมีรถยนต์ป้ายแดงมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับเป็นเบนซ์ป้ายแดงสปอร์ตเบิร์กปทุมนะครับคุณพระลันทรเชื้อศรีรดีครับปรบมือให้ท่านด้วยนะครับทำเป็นอาชีพเสริมกับงานประจำได้บางคนบอกว่าทำงานประจำอยู่นะครับเบื่อเหลือเกินเนี่ยต้องไปตอกบัตรเหมือนเมื่อก่อนเลยนะผมก็เบื่อมากๆเลยไปตอกบัตรแล้วถึงเวลาก็ต้องรอเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนนะที่ได้เงินเดือนจะได้ออกนะครับต้องบอกว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยถามว่าวันนี้ตัวเรานะครับเรามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีน้องที่เราต้องรับภาระอยู่วันนี้เราเอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นสาเหตุของการเรียกว่านะครับเป็นสาเหตุของรายได้หรือเปล่านะครับเหมือนตัวเราเป็นคนแบกภาระอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าวันใดวันหนึ่งที่ตัวเราครับหมดเรี่ยวหมดแรงทำไม่ไหวหรือมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่สามารถที่ทำให้เกิดรายได้แบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นภรรยาเป็นลูกหรือเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันใดที่เราไม่อยู่ครับเราไม่มีแรงที่จะค้ำแบบนี้เนี่ยนะครับบุคคลต่างๆที่เรารักแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ได้ด้วยเรียกว่าไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยค้ำจุนช่วยพยุงนะครับให้บุคคลที่เรารักเนี่ยสามารถที่จะอยู่แบบเดิมได้วันนี้ตัวเราครับอาจจะทำงานประจำอยู่เหมือนเดิมแต่เราทำธุรกิจเครือข่ายครับดีเน็ตเวิร์กเป็นรายได้เสริมวันใดวันหนึ่งเราทำไม่ไหวครับแต่ปรากฏว่านะครับธุรกิจเครือข่ายดินเวิร์กสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็ทำให้บุคคลที่เรารักเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขอยู่เหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านเลือกได้นะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจดินเวิร์กเป็นยางอะไหล่ไว้หรือเปล่าในอนาคตนั่นเองเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับข้อที่6รายได้มั่นคงเป็นมรดกได้วันนี้ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับมีรายได้เดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนนะแต่ในขณะเดียวกันนักธุรกิจเน็ตเวิร์กสมมติว่ามีรายได้เดือนละ180,000เหมือนกันต่อเดือนนะปรากฏว่าถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปครับวันใดวันหนึ่งหยุดพักเกษียณไม่มีเรี่ยวแรงจะทำละนะต้องมีสาเหตุให้ลาจากโลกนี้ไปหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดเมื่อไหร่ครับรายได้หายไปทันทีนะครับไม่สามารถที่จะให้ลูกของเราไปทำแทนต่ออาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นธุรกิจนะดีเน็ตเวิร์กวันนี้ต้องบอกว่าวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดพักเกษียณครับรายได้สามารถส่งต่อให้บุคคลที่เรารักได้นะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายเดือนละ 180,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับได้ท่องเที่ยวฟรีธุรกิจโตต้องบอกว่าวันนี้นะครับดีเน็ตเวิร์กเองก็ตอบแทนความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเดือนกันยายนปี2553ครับนำพานักธุรกิจกว่า30ชีวิตนะครับไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าต้องบอกว่าทั้ง30กว่าชีวิตนี้นะครับไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีแล้วการที่เขาได้ไปเที่ยวเนี่ยก่อนที่เขาจะได้ไปเที่ยวเขาก็มีรายได้จากการสร้างธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จมันจะมีธุรกิจไหนอีกล่ะครับที่ทำสำเร็จมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปยังไม่ต้องควักเงินอีกไม่มีนะครับหรือที่ผ่านมาครับเอาสดๆร้อนๆเลยคือเดือนมีนาคมที่ผ่านมา2554นะครับก็นำพานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกกว่า30ชีวิตครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับที่ประเทศเวียดนามครับก็จะนำพานักธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเองนะครับไปเที่ยวนะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับน่าไปเยือนมากแล้วก็ในปี2555นะครับก็จะตอบแทนความสำเร็จของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับท่องเที่ยวทั้งหมด4ประเทศ8วันด้วยกันนะครับอิตาลีฝรั่งเศสสวิตแล้วก็ออสเตรีย8วันนะครับ
กว่าจะสำเร็จได้นะครับสำเร็จได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวฟรีอีกนะครับ8ครับลงทุนน้อยกำไรมากวันนี้ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปครับเราลงทุนลงเงินไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง3อย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ลงเงินไปแล้วได้เงินกลับมาเท่าเดิมเขาจะเรียกว่าเจ้าหรือเท่าทุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับลงเงินไปแล้วเวลามันได้กลับมามันได้มากกว่าเงินที่ลงไปจะเรียกว่าเจ๊ยหรือว่ากำไรนะครับแต่วันใดวันหนึ่งครับลงไปเท่านี้เอ๊ะทำไมมันมาน้อยกว่าเดิมนั่นก็คือเจ๊งครับเจ๊งก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจนี้ระเบิดครับเจ้าไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเจ๊งก็ไม่มีเพราะว่าได้กำไรตั้งแต่ต้นครับมีแต่เจ๊ยหรือกำไรอย่างเดียวนะครับข้อที่9นะครับไม่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นดีๆสมัครเป็นนักธุรกิจวันนี้ครับ300บาทสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับรับสินค้าและสิทธิ์ในการเป็นนักธุรกิจนะครับมูลค่า 1,110 บาทตั้งแต่ยาสีฟันสุดฟ้าใสนะครับหลอดทดลองนะครับแล้วก็มีผิดพันดีเบอรี่นะครับอีก1กล่องด้วยกันนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่จะได้สำหรับคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจนะครับและก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มนะครับเป็นทำธุรกิจเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆส่งเสริมให้ทำงานได้ง่ายหลายคนพอเริ่มธุรกิจแล้วเนี่ยอยากจะเอาสินค้าดีๆแบบนี้ไปบอกต่อเอาไปให้คนที่เรารู้จักเป็นไหมครับไม่ใช้สินค้าดีแล้วโอ้สินค้าตัวนี้ดีมากเลยอยากจะเอานี้ไปให้เพื่อนลองใช้แต่ถ้าจะเอาเงินไปซื้อราคาเต็มแล้วไปให้เพื่อนลองใช้ไหวไหมไม่ไหวบริษัทก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษครับ3โปรโมชั่นด้วยกันนะครับเริ่มจากโปรโมชั่นแรกนะครับเป็นชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพและก็การขับล้างสารพิษเรียกว่าชุดนักธุรกิจ DA 3955ประกอบไปด้วยโกเรจิน1กล่องกัสโตแลก1กล่องดีเบอรี่1กล่องแล้วก็กาแฟโอลิฟอีก1กล่องด้วยกันวันนี้เราซื้อราคา 3,955 บาทนะครับมีคะแนนทั้งหมด 1,013 คะแนนเป็น DA ได้ทันทีและที่สำคัญครับจ่ายราคานี้รับสินค้าไปอีกฟรีทันทีอีก1ชุดด้วยกันถัดมาครับเป็นชุดที่2ชุดพันคะแนนเพื่อสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณหรือว่าชุด DA 39791,000 กับ19คะแนนครับเป็น DA ได้เหมือนกันเลยนะครับจะได้โกเรจิน1กล่องบีลาพิษ1กล่องแล้วก็โอลิฟอีก1กล่องแต่ถ้าจ่ายราคานี้ครับ3979สิ่งที่จะได้คือได้ทั้งหมดนี้ไปอีก1ชุดเพื่อไปทำการตลาดทันทีแล้วก็อีกชุดนึงครับสำหรับคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจแบบมืออาชีพวันนี้เราจะทำอะไรทั้งทีครับเราก็ต้องทำให้สุดๆไปเลยเราจะเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องเรียนให้มันสูงสุดไปเลยเรียนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนต้องการความสำเร็จครับรายได้หลักแสนบาทรายได้หลักล้านบาทจะเริ่มธุรกิจทั้งทีมันก็ต้องเริ่มในสเกลที่มันโอเคนะครับต้องเริ่มแบบมืออาชีพนะครับโปรโมชั่นนี้เป็นชุด 4,000 คะแนนครับ 15,700 กับ5บาท 4,085 คะแนนจะขึ้นตำแหน่งว่าที่ดีเพรสิเดนต์ทันทีนะครับว่าที่ตำแหน่งสูงสุดทันทีประกอบไปด้วยโกเรจิน2กล่องกัสโตแลก2กล่องโอลิฟ3กล่องทัฟเฟิล1นะครับบีลาพิษ2ดีเบอรี่2แล้วก็ยาสีฟันอีก2นะครับ 15,705 บาทครับจะได้สินค้าทั้งหมดนี้รวมไปเลยนะครับอีก1ชุดทันทีรวมเป็น28รายการด้วยกันนะต้องบอกว่าโปรโมชั่นข้อที่4เอ๊ะมันดียังไงนะครับในส่วนของโปรโมชั่นข้อที่4นะครับ1ชุดเนี่ย14รายการมีชุดที่เราได้นะครับที่เราซื้อปกติกับชุดที่เราได้แถมเข้ามาชุดที่เราซื้อเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเพื่อการทดลองใช้สินค้าวันนี้เราซื้อมาแล้วเราก็ทดลองใช้ฟรีเสมือนเป็นการเริ่มต้นธุรกิจครับ 15,000 บาทเริ่มธุรกิจแล้วก็ได้ลองใช้สินค้าเพื่อเราจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละตัวแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาตัวเองนี่แหละนะเป็นคนที่เรียนรู้สินค้าในขณะเดียวกันครับอีกชุดนึงที่ได้แถมเข้าไปนะครับมูลค่าเนี่ยทั้งหมดที่ได้นะครับ 29,516 บาทอีกชุดนึงที่เราได้แถมเข้าไปเนี่ยเอาไปเพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟเราได้ไป3กล่องกล่องนึงมี10ซองครับทั้งหมด30ซองเอา30ซองไปแจกให้เพื่อน30คนโอ้กาแฟอันนี้ดีมากเลยชงให้ชิมเลยนะครับว่ากับว่าสมมุติว่า30คนครับตอบรับหมดเลยโอ้กาแฟดีมากเลยสั่งซื้อกับเรามาครับเกิดเป็นยอดขายทั้งหมด30กล่องคูณ288บาทเท่ากับ 8,640 นะครับถัดมานับดีเบอรี่อีก2กล่องกล่องละ15ซองเท่ากับ30ซองเอาไปแจกเพื่อนได้อีกละไปแจกเพื่อนได้อีก30คนครับเกิดเป็นยอดขายกลับมา30กล่องเท่ากับ 23,670 บาทถัดมาเป็นโกลจินนะครับโกลจินเอาไปแจกอีกคนละ2เม็ดแจกได้ทั้งหมดเท่ากับ30คนนะครับ2กล่องมัน60เม็ดแจกคนละ2เม็ดก็ได้30คนเกิดเป็นยอดขายกลับมาครับ30กล่อง 1,536 คูณ30เท่ากับเป็นเงินกลับมาอีก 46,000 กว่าบาทกัสโซแลกอีกแล้วเอาไปแจกได้ทั้งหมด12คนคนละ5เม็ดเป็นยอดกลับมานะครับ983คูณ12แล้วก็อีก 11,796 บาทบิลลาพิษอีก2กล่องครับเอาไปขายเรากินกล่องของเราฟรีแล้วนะครับ
เราก็เอาอีก2กล่องไปขายโอ้บุหรี่พิษดีมากๆเลยเราทานแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะนะครับขอให้ผู้หญิงทานนะครับผู้ชายอย่าไปพูดนะฮะไปขายก็เป็นเงินกลับมาอีก 3,980 ทัฟโฟอีก1กระปุกนะครับเราก็ไปขายอีก 2,000 กว่าบาทแล้วก็ยาสีฟันนะครับอีก488บาทรวมทั้งหมดนี้เท่ากับรายได้ที่ตอบแทนกลับมาครับ 97,464 บาทวันนี้นะครับถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ย 100% ได้เงินกลับมา 90,000 กว่าบาทแต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัก 50% ครับหรืออยู่ 40,000 กว่าหรือถ้าเกิดขึ้นสัก 25% ก็ยังเหลืออีก 20,000 กว่าบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ 15,705 บาทนะครับเสมือนเป็นการลงทุนความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะเราได้ใช้สินค้าฟรีนะครับรวมถึงมีโอกาสที่จะเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปต่อยอดให้มันเกิดธุรกิจกลับมานั่นเองนะครับการสร้างรายได้เมื่อเปิดรหัสแบบ 4,000 คะแนนวันนี้บอกไปแล้วว่านะครับ 1,000 คะแนนกับ 4,000 คะแนนก็จะแตกต่างกันวันนี้ถ้าเรามองธุรกิจแบบการทำธุรกิจแบบมืออาชีพครับทำแบบ 4,000 คะแนนรายได้เมื่อผ่านไปจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับวันนี้ในตัวเราสมมุติว่าเราแนะนํา2คนแล้วในแต่เดือนครับทุกคนก็แนะนํากัน2คนไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่1นะครับเราจะมีองค์กร2คนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่แหละเพื่อนเรา2คนเดือนนี้เราจะมีรายได้นะครับ 2,320 บาทเดือนที่2องค์กรจะกลายเป็น4คนแล้วว่าคน2คนจะแนะนำอีกไปคนละ2รายได้เกิดขึ้นเท่ากับ 2,800 บาทเดือนที่3องค์กรกลายเป็น8ครับรายได้ 5,000 กว่าบาทเดือนที่4 10,000 กว่าบาทเดือนที่5 30,000 กว่าเดือนที่6 70,000 กว่าเดือนที่7 100,000 กว่าบาทแล้วก็เดือนที่8ครับ 252,000 บาทรวมทั้งหมด8เดือนครับจะมีรายได้กลับเข้ามาเท่ากับ 525,000 บาทเริ่มจาก 4,000 คะแนนคือตัวเราครับหรือว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ย 15,000 บาทสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนกลับมาใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าความเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าท่านได้ใช้สินค้าฟรีไปแล้วรวมถึงมีสินค้าที่จะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้สะสมรวมใน8เดือนเท่ากับ 500,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับอยากจะทำธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะมีรายได้วันนี้ถ้าเราเอาเงิน 15,000 บาทไปลงทุนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรา 15,000 บาทพิมพ์นะไปพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ว่าลงทุนแล้วก็เว้นวรรค 15,000 บาทมันก็จะเกิดธุรกิจเกิดขึ้นให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งลงทุน 15,000 ครับได้เตามาได้ตู้ได้อะไรมาแต่ถามว่าเราจะมีรายได้นะเดือนนึงหลักแสนบาทได้มั้ยครับจากการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งได้มั้ยไม่ได้นะครับต้องปิ้งกันกี่ไม้ก็ไม่รู้นะปิ้งไปปิ้งมานี่หน้าขึ้นฟ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับไม่สวยอีกนะครับถัดมานะครับนมสดสังขยา 15,000 บาทไปเปิดร้านนมสดสังขยาดีกว่านะครับเดือนละแสนได้ไหมครับไม่ได้นะครับยากมากๆเลยนะครับมันต้องไปอยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับหรือไปขายไก่ย่างล่ะนะครับ 15,000 ไปขายไก่ย่างเดือนละแสนก็ยากอีกนะครับหรือจะไปขายมันฝรั่งทอดดีเด็กๆชอบกินนะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเดือนละแสนก็เป็นไปได้ยากอยู่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้มีนักธุรกิจหลายคนที่ทำธุรกิจดีเน็ตเวิร์กเขาก็เริ่มจาก 15,000 บาทและปัจจุบันเขาก็มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนี่แหละครับหลายๆคนครับมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนไปแล้วนะครับก็เริ่มจากการลงทุนแค่ 15,000 บาทนี่แหละนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยนะครับลงทุนมาแล้วแต่ไม่มีวิธีการไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจแบบไหนอย่างไรต้องบอกว่าดีเน็ตเวิร์กเองก็มีดีอีกข้อนึงเช่นเดียวกันนะก็คือในเรื่องของระบบสู่ความสำเร็จมีหลักสูตรสู่ความสำเร็จที่พัฒนาโดยอาจารย์สาครสายกมลนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะสร้างจากคนที่ทำไม่เป็นไม่มีประสบการณ์สามารถประสบความสำเร็จได้หลักสูตรวางเป็นขั้นเป็นตอนครับเป็นบันไดให้เราก้าวสู่ความสำเร็จนะฮะตอนนี้หลักสูตรเองเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ 3-4 ขั้นตรงนี้แค่นั้นเองแต่มีคนมีรายได้หลักแสนไปแล้วนะครับในส่วนของเริ่มต้นเลยนะครับท่านที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของอาชีพในเรื่องของรายได้ในเรื่องของชีวิตจริงๆนะครับหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กก็คือเรียกว่าหลักสูตร NDS เป็นหลักสูตร2วันด้วยกันนะครับเริ่มจากวันแรกครับวันเสาร์จะได้ในเรื่องของข้อมูลนะครับวิสัยทัศน์ธุรกิจเครือข่าย 5D นะครับเจาะลึกแผนการตลาดทัศนคติในการทำธุรกิจรวมถึงพื้นฐานการขยายเครือข่ายแล้วก็การบริหารทีมนะวันที่1จะให้ในเรื่องของวิธีการนอกจากนั้นยังไม่พอครับวันที่2ของหลักสูตร NDS นะครับจะให้ในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพลังในเรื่องของจิตใต้สำนึกออกมานะครับนี่คือวันที่2
นะครับสามารถที่จะดึงพลังแฝงที่มีอยู่ในร่างกายของเราที่เราไม่เคยเอามาใช้เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยบางคนมีพลังแฝงมีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้มากมายหลากหลายอย่างแต่ไม่รู้วิธีดึงออกมาใช้นะครับบางคนเมื่อรู้วิธีดึงรู้เคล็ดลับในการเอาออกมาใช้แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นนะครับนี่คือหลักสูตร NDS นะครับ2วันด้วยกันค่าเรียน500บาทถามว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของจิตใต้สำนึกมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยความจริงมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วเป็นพลังที่ไม่ถูกเอาออกมาใช้ทุกวันนี้เราใช้อยู่แค่ 7% แค่นั้นเองอีก 93% มันถูกซ่อนอยู่นะครับถ้าเราสามารถดึง 93% ออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ครับท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วประโยชน์ของจิตใต้สำนึกครับมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหลากหลายอย่างทำให้เราดีขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับในส่วนของธุรกิจวันนี้นะครับหลายๆคนได้ฟังข้อมูลต่างๆอาจจะติดปัญหาสงสัยนะครับติดปัญหาคาใจอยู่แต่ว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราเริ่มธุรกิจเราจะเริ่มยังไงนะครับในส่วนของหลายๆคนครับคำถามยอดฮิตต้องบอกว่าติดในเรื่องของทุนนะครับท่านจะเอาเงิน15,000จากไหนดีวันนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าท่านปวดฟันมากๆในขณะเดียวกันท่านมีภาระที่ต้องแบกรับของครอบครัวอยู่นะครับทำกิจกรรมที่มันต้องแบกรับภาระของครอบครัวแต่ปรากฏว่าโอ้โหปวดฟันมากเลยไม่มีสมาธิที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นเลยนะครับวิธีแก้อย่างเดียวครับไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าคุณอยากจะหายปวดฟันแล้วกลับมามีสมาธิในทำในเรื่องในการทำสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคุณต้องยอมรักษารากฟันเนี่ยเป็นเงิน 15,000 บาทยอมไหมยอมนะยังไงก็ต้องยอมเพราะวันนี้เรายอมแก้ปัญหาความเจ็บปวดแล้วยังมีโอกาสที่จะกลับไปทำนะมีสมาธิในการทำอย่างอื่นให้ประสบความสำเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันครับวันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องคิดว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นของชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตขาดมันไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนใช้ชีวิตมาหลายปีนะบางคน10ปี20ปีอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะครับอยากจะมีรถก็ไม่ได้เปลี่ยนรถสักทีอยากจะมีบ้านก็ยังต้องอยู่บ้านเดิมๆบางคนเริ่มในเรื่องของอาชีพแรกๆครับฝันใหญ่เลยอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถของตัวเองแต่ทำไปทำมาครับค่อยๆลดฝันตัวเองการลดฝันตัวเองก็เป็นความเจ็บปวดแบบนึงเหมือนกันจากเดิมฝันจะมีบ้าน2ชั้นนะครับบ้านเดียวชั้นบ้านเดียวบนเนื้อที่เนี่ยเป็นบ้านเดียว2ชั้นไปมาครับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆบางคนฝันบอกว่าอยากจะมีรถคันใหญ่เป็นรถยุโรปไปมาก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เพราะยังอยู่ในวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ยังเจ็บปวดกับสิ่งเดิมๆอยู่นะเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าความจนก็เป็นความเจ็บปวดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องแก้เราต้องกำจัดมันออกไปนะครับและในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้นะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยเพื่อสุขภาพของเราผลิตภัณฑ์ของดีนี่บอกหลายๆตัวครับช่วยในเรื่องของสุขภาพทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลาครับเจ็บป่วยแต่ละทีเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลเสียค่าหมอเนี่ยในแต่ละครั้งเป็นหลักหลายหมื่นบาทหลักแสนบาทก็มีนะครับเงินที่เราจ่ายไปครับสุขภาพเราดีขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังเป็นการต่อยอดธุรกิจได้อีกเปรียบเสมือนกับการหว่านเมล็ดข้าววันนี้ชาวนาครับเขาหว่านอะไรไปเขาก็หวังผลในสิ่งนั้นเขาหยอดเมล็ดมะม่วงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเขาเอาเมล็ดถั่วไปหว่านลงไปมันก็ต้องเกิดเป็นต้นถั่วขึ้นมาเช่นเดียวกันชาวนาหว่านข้าวก็ต้องหวังที่จะได้ข้าวตอนเก็บเกี่ยววันนี้ข้าว1เมล็ดนะครับเมื่อหว่านลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถจะแตกเป็นข้าว1กอและข้าว1กอนะครับสามารถจะแปลงเป็นข้าวได้ทั้งหมด20รวงในแต่ละรวงนะครับสุดท้ายแล้วในข้าว20รวงนะครับมันจะกลายเป็นข้าวทั้งหมด 2,000 เมล็ดเพราะฉะนั้นชาวนาทุกคนครับจะรู้แล้วว่าข้าว1เมล็ดของเขาเนี่ยเมื่อหว่านลงไปแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 2,000 เมล็ดเช่นเดียวกันถ้าข้าว 15,000 เมล็ดมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้าวทั้งหมด31ล้านเมล็ดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับวันนี้เงิน 15,000 บาทครับเงินที่เราลงทุนไปในเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราในการที่ทำให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรามีรายได้สะสมรวมทั้งหมด31ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจดินบอกเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลาแล้วก็มีรายได้นะครับทิ้งท้ายนะครับไว้กับคำพูดที่ว่าอันโอกาสมาดแม้นเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว่คว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามยากจนใครเล่าช่วยเรารวยโชคดีทุกท่านครับ
มันจะกลายเป็นข้าวทั้งหมด 2,000 เมล็ดเพราะฉะนั้นท่านชาวนาทุกคนครับจะรู้แล้วว่าข้าว1เมล็ดของเขาเนี่ยเมื่อหว่านลงไปแล้วสามารถจะเปลี่ยนเป็นข้าวได้ 2,000 เมล็ดเช่นเดียวกันถ้าข้าว 15,000 เมล็ดมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้าวทั้งหมด31ล้านเมล็ดเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันครับวันนี้เงิน 15,000 บาทครับเงินที่เราลงทุนไปเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราในการที่ทำให้ครอบครัวเราประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เรามีรายได้สะสมรวมทั้งหมด31ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจนี้ตัวเองก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้เรามีชีวิตอิสระมีเวลาแล้วก็มีรายได้นะครับทิ้งท้ายนะครับไว้กับคำพูดที่ว่าอันโอกาสมาดแม้นเมื่อมาถึงควรคำนึงไขว่คว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลยามยากจนใครเล่าช่วยเรารวยโชคดีทุกท่านครับ